เวียนไหวตายเกิดในวัดตะสงสารมะยาวนานเป็นมาแล้ว<ม>แล้วก็จะเป็นต่อไปเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่อยู่ในใจของเรานั้นพาเกิดพาตายนะเวียนไห้ตายเกิดคืออารมณ์ของจิตนั่นแหละพาจิตไปเราก็เลยเหมือนกับลมพัดมเมล็ดพืชปลิวไป ริวไปตรงไหนหล่นที่นั้นหล่นที่ไหนก็งอกที่นั้นนะก็ถือว่าอารมณ์นั่นเองพาให้จิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏถ้าเกิดว่าเราไม่กําจัดอารมณ์ออกจากใจของเราได้อย่าหวังเลยว่าเราจะหยุดในวัฏสงสารของเราได้าการเวียนว่าใตายเกิดเราต้องมีต่อไปสแสดงว่าอารมณ์นั่นเอง เป็นเมล็ดพืชของเราเป็นที่เกิดที่ตายถามว่าอารมณ์มาจากไหนมาจากที่จิตเราเกาะเกี่ยวมาทางตาบ้างทางหูบ้างจมกูกลิ้นกายใจอารมณ์เหล่านั้นก็ถูกใจนี้เก็บเกี่ยวมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตเรากับโลก ให้สัมผัสสัมพันธ์กันสแสดงว่าใจของเรานั้นเที่ยวเข้าเที่ยวออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วยผ่านประตูทั้งหกนี้อารมณ์จึงมากมายแล้วอารมณ์เก่าก็เก็บไว้อารมณ์ใหม่ก็มาเลยนะอารมณ์เก่านั่นก็คืออดีตอารมณ์ใหม่ก็คืออนาคตและปัจจุบันด้วยทำให้เราเนี่ย มีทั้งหมดความสุขทุกข์ใดที่อารมณ์เราอารมณ์ค้องใจนั้นสัมผัสสัมพันธ์แล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเวทนาเมื่อสัมผัสสัมพันธ์และสุขทุกข์เราก็ยินดียินร้ายไปตามนั้นเมื่อยินดียินร้ายไปตามนั้นแล้วเนี่ยเป็นเวทนาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสามสุขเขาเรียกว่าสุข,เ,ขเวทนา ทุกขเขาเรียกว่าทุกข,เ,ขเวทนาอนทุกกรรมสุขเวทนาก็คือความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์กลางๆคนเราก็มีสามอารมณ์นั่นเองประจำวันแล้วเมื่ออารมณ์นั้นผ่านไปแล้วก็จําไว้เป็นสัญญาสัญญาก็เลยว่าสิ่งที่เราผ่านพบไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืม ยังจดจำไว้อีกเอามาหลอกหลอนจิตใจของเราต่อไปส่วนจะปรุงแต่งต่อไปนั้นข้างหน้าก็เป็นสังขารการรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นที่เป็นสะพานเชื่อมก็เป็นวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทำงานตลอดเลยเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมทั้งสี่เวทนาคือความสุขทุกข์ สุขเราก็ดีใจทุกข์เราก็เสียใจกลางๆเราก็เลื่อยๆไปเปยนะเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เมื่อเป็นเวทนาแล้วจำไว้สัญญาปรุงแต่งไปสังขารรับรู้ทั้งหกเป็นวิญญาณซึ่งทำงานทุกขณะจิตนั่นหมายถึงเราเกาะเกี่ยวอารมณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งนาม,มาทำทั้งสี่นี้เนี่ยทำไมเขาเกาะเกี่ยวตลอดทำไมเขาต้องทำงานตลอดอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เราให้จิตเราเป็นอย่างนั้นตลอดคนเราเนี่ยชีวิตของเรา,เราทุกคนเนี่ยก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเวลาอันนี้ฝ่ายฝ่ายจิตนะ ซึ่งฝ่ายจิตทั้งสี่นี้เนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยเพราะมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับทั้งสี่นี้ก็ดับถ้าเหตุยังมีอยู่สี่อย่างนี้ก็เกิดต่อไปท่านดึงกล่าวว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วพุทธองค์ก็ทรงสแสดง การดับของเหตุนั้นซึ่งนักปฏิบัติเราท่านทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราไม่แทงตลอดในอริยสัจทั้งสี่ไม่สามารถจะหาเหตุได้เราจะทำลายนมามธรรมทั้งสี่นี้ไม่ได้เลยซึ่งนมามธรรมทั้งสี่นี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นอาการของจิตจิตเป็นธาตุรู้ แต่ทั้งหมดทั้ง4ี่นั้นเป็นอาการของาธาตุรู้นั่นเองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจิตเหมือนน้ำแต่นำมาทำทั้งสี่เหมือนสิ่งที่ปอมปปอมปนไปในน้ำนะสิ่งที่เจืออยู่ในน้ำนั่นเองทีงนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆว่าสิ่งทั้งสี่นี้ จะดับได้ที่ไหนอย่างไรพระยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านละทั้งสี่อย่างนี้เองทําให้ท่านชนะได้ท่านจึงไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณแต่จิตนั้นมีอยู่อย่างที่เคยบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นอาการของจิต เมื่อจิตนั้นสิ้นอาการเหล่านั้นจิตนั้นก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีนามาทาทั้งสี่นี้เท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธชนนั้นเรามีแน่นอนทั้งสี่อย่างนี้ส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายไม่มีสี่อย่างนี้ดับสนิทแล้วไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเรามาดูที่ว่า ตัวเวทนานั้นอะไรอะไรคือเวทนาหลายคนมาเรียนรู้พุทธศาสนาอาจจะหมายความว่าเวทนาที่เขารู้จักกันก็คือความเจ็บปวดอย่างเช่นว่านั่งสมาธินั้นบอกว่าข้ามเวทนาได้เยอะอย่างความจริงแล้วเนี่ยรู้อย่างนั้นแค่ไปนะเวทนาเนี่ยมีสองอย่าง เพราะเรามีกายกับใจเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีนะเราจะต้องมีเวทนาทั้งสองอย่างเพราะเรามีทั้งกายทั้งใจส่วนความเจ็บปวดที่เราบอกว่าข้ามเวทนาได้หรือไม่ได้หรือหรือเวทนาที่เขาเข้าใจนั้นเป็นเวทนาทางกายไม่ใช่เวทนาทางใจ แต่เมื่อกายมีเวทนาใจของเราอยู่ในกายก็รับรู้ไปด้วยแต่โดยตรงแล้วเวทนาทางกายต่างหากแต่จิตนั้นเป็นธาตุรู้ก็เลยรับรู้ออกมาทางใจก็เลยไม่รู้ว่าเวทนาทางกายหรือใจคือเวทนาทางกายแต่ใจเป็นผู้รับรู้ก็ออกมาทางใจนั่นแหละแต่มันมาจากกายส่วนเวทนาทางใจจริงๆตรงๆแล้วนั้นไม่เกี่ยวกับกายนั้น อันนั้นอีกต่างหากซึ่งพระองค์ทรงสอนว่าเวทนาทางใจนั้นต้องละก่อนส่วนเวทนาทางกายนั้นละด้วยปัญญาเท่านั้นแต่ไม่ได้ดับไปแต่ละด้วยปัญญาฉะนั้นพระอรหันท่านก็เจ็บปวดเหมือนกันร้อนหนาวหิวกระหายเจ็บปวดเมื่อยเป็นเหมือนเหล่าแต่ท่านละด้วยปัญญา แต่เวทนานั้นมีเหมือนเดิมเมื่อเราแจ้งกายนี้เราก็แจ้งเวทนานั้นด้วยว่าถ้ากายไม่เที่ยงเวทนานั้นก็ตีค่าว่าไม่เที่ยงแต่เวทนานั้นก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยการดับเวทนาทางกายนั้นสแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เจ็บปวดเหมือนเดิมนั่งก็ปวดเมื่อยเหมือนเดิม แต่ท่านเห็นแจ้งท่านก็ตีค่าว่าปวดนี้ก็ไม่ใช่เราแต่ยังไงก็ปวดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ดับไปส่วนเวทนาทางใจนั้นดับแล้วไม่มีแล้วดับก่อนแล้วนะดับก่อนยังยังไม่ตายก็ดับแล้วหมายถึงว่ายังมีชีวิตยอยู่เวทนานางใจนั้นดับแล้วไม่มีเหลือแล้ว ส่วนเวทนางกายนั้นมีอยู่ตลอดชีวิตจนกว่าท่านจะหลับดับสังขารร่างกายแล้วเวทนากายถึงจะดับลงก็คือวันตายนั่นเองคือวันดับเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางใจนั้นดับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเวทนาทางใจนั้นหมายความว่าอย่างไรท่านกล่าวว่าจิตของเราวิ่งไปทางตาทางหู จมูกลิ้นกายใจเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยเกิดการกระทบกันระหว่างจิตเรากับอารมณ์ภายนอกโดยผ่านตาเป็นสะพานเชื่อมการสัมผัสของจิตเรากับอารมณ์เนี่ยกระทบกันเขาเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสเมื่อสัมผัสหรือสัมผัสหรือว่าผ,ผัสสะเนี่ยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัมผัสชาวเวทนา เมื่อตาเห็นรูปเกิดเวทนาขึ้นมาสามอย่างเขาเรียกว่าสัมผัสช,ชาเวทนาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกร่องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เมื่อสัมผัสแล้วกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเวทนาตัวนี้เกิดจากการกระทบ การกระทบเป็นตัวเกิดของเวทนาเมื่อสัมผัสมีเวทนาก็มีเมื่อสัมผัสไม่มีเวทนาก็ไม่มีพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีสัมผัสแล้วไม่มีผัสผัสสะแล้วจึงว่าไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาจิตเราวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเมื่อสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนา เวทนาสามสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเวทนานั้นไม่มีของพระยาเจ้าทั้งหลายส่วนสัญญานั้นก็ไม่มีอะไรคือสัญญาความเกิดของสัญญาคือจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบปุ๊บเป็นเวทนาด้วยแล้วก็เป็นสัญญาด้วยสัญญาแปลว่าอะไร สัญญาแปว่าความจําสิ่งที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาก็จําไว้อีกเมื่อเป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาอีกความจําได้ไหมายรู้ว่าเมื่อวานเราทําอะไรไว้วันซืนเราทําอะไรไว้ปีที่แล้วเราทําอะไรหรือเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรที่เบื้องหลังในอดีตเราจําได้หมดเลยสิ่งที่จดจํามานั้นเป็นเวทนาด้วยเป็นสัญญาด้วย แสดงว่าความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งผัดสะเมื่อจิตกระทบไปแล้วเนี่ยจิตเราก็กระทบอารมณ์เก็ไปแล้วเนี่ยเกิดเวทนาด้วยเกิดสัญญาด้วยการกระทบนั้นทําให้เกิดทั้งเวทนาและสัญญาแสดงว่าความเกิดของสัญญานั้นคือการกระทบเรียกว่าการกระทบก็ราะเรียกว่าสัมผัสหรือผัดสะเมื่อผัดสะมีสัญญาก็มี เมื่อสัตว์ทัะสะไม่มีสัญญาก็ไม่มีแสดงว่าความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งปสัสสังขารสังขารคือการปรุงแต่งไปทั้งปัจจุบันและอนาคตปรุงแต่งไปเป็นสังขารว่าวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรอนาคตที่วางไว้เราปรุงแต่งไปแล้วซึ่ง สังขารน,นั้นเกิดจากจิตวิ่งไปแล้วกระทบสัมผัสผัสษะการกระทบสัมผัสมีเมื่อไรเวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีเป็นด้วยเท่ากับอารมณ์หลายอย่างที่มาสมรวมอยู่ในใจของเราที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สงบเลยทั้งวันตลอดวันตลอดคืนก็เพราะว่ามันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอด เดี๋ยวเอาเรื่องเก่ามาคิดบ้างเดี๋ยวเอาเรื่องใหม่มาคิดบ้างสารพัดปกไปวนมาก็เรียกว่าเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ก็มีเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆก็มีผสมผสานกันไปสแสดงว่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีเกิดจากผัสสะอย่างเดียวจิตวิ่งไปถ้าไม่วิ่งการกระทบก็ไม่มีการวิ่ง การกระทบก็มีอันนี้แหละจึงเรียกว่าเกิดอารมณ์ของเรามากมายทั้งเวทนาท่านสัญญาทั้งสังขารเป็นการเกิดของอารมณ์ประจําวันของเราแล้วก็วิญญาณวินญ,ญาณวิญญาณคือการรับรู้ ความเกิดของวิญญาณคือความเกิดแห่งนามรูปความดับของวิญญาณคือความดับแห่งนามรูปหมายความว่าอย่างไรส่วนความเกิดของเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีเป็นความเกิดแห่งผัสสะการกระทบการผัสสะเกิดขึ้นเป็นความเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออวิญญาเสัญญาสังขาร ส่วนวิญญาณน,นั้นเป็นความเกิดของนามรูปหมายความว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้ซึ่งการรับรู้เนี่ยเป็นการรู้เฉพาะทางไม่ก้าวไก่กันเช่นตาเนี่ยมีหน้าที่เห็นภาพเห็นรูปเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ หูเขาเรียกว่ามีการรับรู้เสียงเขาเรียกวา่าโสตะวิญญาณจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เรียกว่ามนโนวิญญาณซึ่งแต่ละวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นเฉพาะทางที่เขามีไว้ให้จับคู่กันแล้ว เสนตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกคู่กับกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งว่าไปใจคู่กับอารมณ์ซึ่งเขาจับคู่กันไว้ซึ่งตาไม่สามารถจะใช้แทนหูหูไม่ใช่สามารถจะแทนอย่างอื่นได้ แต่ละชัดแต่ละอย่างแต่ละประตูนั้นเป็นใหญ่ในเฉพาะทางของเขาไม่ก้าวไก่กันจะเอาอย่างหนึ่งมาแทนอย่างหนึ่งไม่ได้ถึงแม้ว่าตาก็ใกล้หูนั่นแหละจมูกก็ใกล้ตานั่นแหละลิ้นก็ใกล้จมูกนั่นแหละแต่ทำไมมันใกล้กันเหลือเกินแต่ทำงานต่างกันนะมันแยกโสดประสาทเหล่านั้นเขาเรียกว่า วิญญาณหกวิญญาณหกเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะนามรูปเมื่อมีนามรูปเมื่อใดวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อนั้นแล้วก็วิญญาณมีเมื่อใดน,นามรูปก็มีเมื่อนั้นเหมือนกับว่ามีซึ่งกันและกันเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราจิตของเรานี่คิดไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ เมื่อจิตเราคิดไปในประตูใดประตูหนึ่งหรือว่าวิญญาณใดวิญญาณหนึ่งเราถึงได้มีนามรูปในมาชาตินี้นะนามรูปหมายถึงว่านามหมายถึงใจที่เราไปเกิดในท้องแม่รูปก็หมายถึงก้อนเนื้อก้อนนั้นโตมาเป็นเราเพราะชาติที่แล้วเรามีวิญญาณอยู่วิญญาณเรามี แล้วก็ถึงได้ร่างนี้มาเมื่อได้ร่างนี้มาก็มีวิญญาณเข้ามาอีกก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจแสดงว่าวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณเป็นเหมือนกับว่าเมล็ดอาศัยต้นต้นอาศัยเมล็ดเมล็ดแล้วก็อาศัยต้นต้นอาศัยเมล็ดมีต้นแล้วก็เล็ดมีเมล็ดเมล็ดต้องอาศัยต้นนั้นโตมาแล้วก็มีเมล็ด เมื่อเมล็ดนหล่นไปก็เป็นต้นขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าเมล็ดและต้นเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมาเป็นวงจรของชีวิตสมมุติว่าชาตินี้เนี่ยเราวันที่เราจะตายนะั้นนะตอนที่เราจะตายจิตเราคิดไปในประตูใดประตูนหนึ่งคิดทางใจก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนมากก็คืออยู่ที่ใจ เพราะตาใจเนี่ยเป็นศูนย์รวมของตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นกายด้วยไปรวมที่ใจหมดเลยข้อมูลและใจเองก็สามารถจะไปด้วยด้วยตัวมันเองด้วยแล้วก็ข้อมูลทั้งตาหูก็ไปรวมที่ใจเหมือนกับว่าเมล็ดพืชนั่นแหละเก็บเอาทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบอยู่ในเมล็ดหมดแล้วย่อส่วนให้อยู่ในเมล็ดหมดเมื่อเมล็ดนั้นหล่นลงดินถูกน้ําถูกความดินถูกดินถูกความชุ่มชื้นก็ เป็นต้นขึ้นมาเองแสดงว่ามันย่อส่วนของต้นไม้อยู่ในมเมล็ดเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตของเราเนี่ยตานำมาหูนำมาจมูกลิ้นกายใจกายนำมาไปอยู่ที่ใจซึ่งใจของเรานั้นย่อส่วนรูปร่างคนเราอยู่ในนั้นหมดแล้วเขาเรียกว่าจิตวิญญาณ ที่บอกว่าคนตายนั้นเหลืออะไรเหลือจิตวิญญาณเพราะตาก็จะคู่วิญญาณสลายแล้วหูก็สลายแล้วจมูกก็สลายแล้วลิ้นก็สลายแล้วกายก็สลายแล้วเหลือแต่ใจเมื่อใจนั้นเขายังไม่สลายคนตายจะเหลืออะไรไว้เหลือจิตกวิญญาณเหลือใจวิญญาณนั่นเองจะไปเกิดใหม่อีกเมื่อจิต วิญญาณน,นั้นจิตนั้นมีวิญญาณอยู่เหมือนเมล็ดพืชมีความย่อส่วนต้นไม้ไว้อยู่เมื่อเมื่อต้นแม่ตายเมล็ดนั้นก็ไปหล่นที่ไหนก็เกิดที่นั่นตอนที่หล่นไปอะไรพาไปลมพาไปปิวไปตามลมเหมือนเราจะตายอะไรพาไปอารมณ์พาไป ปิวไปตามอารมณ์ไปหล่นที่ไหนงอกต่อเมื่อเมื่อมเมล็ดมันปิวไปการเป็นรูปของมเมล็ดปิิวไปนั้นเขาเรียกว่าจิตบินญ,ญาณเมื่อไปหล่นในท้องแม่กลายเป็นนามรูปขึ้นมาจิตเข้าไปอยู่ในท้องเป็นนามแล้วก็ท้องนั้นก็โตเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาเป็นรูปมันก็ได้มีรูปทั้งนามออกมาเป็นเหลาอีกทีหนึ่งอย่างนี้ แสดงว่าวิญญาณมีนามรูปก็มีนามรูปมีวิญญาณก็มีมีมเมล็ดมีต้นไม้ก็มีเมื่อมีต้นไม้มเมล็ดก็ย่อมมีซึ่งกันและกันกลายเป็นว่าวงรอเป็นวัฏจักรนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเราทุกคนเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีวิญญาณอยู่ มีวิญญาณอยู่นามรูปก็เลยมีถ้าชาตินี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําลายวิญญาณตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีนามรูปชาติต่อไปอีกแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องทําลายเมล็ดซะอย่าออกดอกอย่าออกผลอย่ามีเมล็ดต่อเป็นอันขาดต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นสุดท้ายเลยจะไม่มีพันธุ์ต่อไปเราเหมือนกันเราจะต้องทำลายเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณทำลายทั้งนามาทำสี่อย่างนี้ให้สลายไปซะเพราะเวทนาสัญญาสังขารไปรวมที่วิญญาณหมดเลยเพราะวิญญาณคือมเมล็ดอันนี้คือวงจรของชีวิตเราไม่ต่างกันเลยแตไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ใบหญ้าที่จะเวียนว่ายตายเกิดคนนั้นจะรู้หรือไม่ วัฏจักรนี้ก็จะขับเคลื่อนมันเองไปด้วยตัวมันเองด้วยกลไกของธรรมชาติฉะนั้นเราจะทำยังไงให้วงจรมันขาดท่านให้ทำลายซะนาม,มาทำทั้งสีน่นี้อย่าได้มีเวทนานั้นอย่าได้มี สัญญานั้นอย่าให้มีสังขารวิญญาณอย่าให้มีตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ให้ทำลายซะนะให้ทำลายให้ได้ถ้าไม่ได้เราต้องเกิดต่อไปเป็นพบน้อยพบใหญ่ต่อไปเพราะว่าเราอยู่ในอิทธิพลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แล้วทุกคนอันนี้แหละจึงว่า เป็นวัตจักรของคนเราทีนี้เรามาฝึกสมาธิที่เราทำสมาธิกันทุกคนสมาธิคืออะไรเราเข้ามาวัดแล้วเนี่ยทำสมาธิสมาธินั้นคืออะไรสมาธิคือการทำจิตให้นิ่ง นิ่งจากอะไรนิ่งจากอารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแต่ให้เหลือใจไว้ฉะนั้นเราไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแต่เหลือใจไว้ใจจึงเป็นวิญญาณอยู่ ฉะนั้นเราต้องทำสมาธิขึ้นไปการนิ่งของจิตนั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงโน่นอรูปฌานจึงเป็นวิญญาณชั้นไหนยังชื่อว่ายังมีวิญญาณอยู่ยังไม่ได้ดับวิญญาณแต่มันเป็นวิญญาณอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับว่ามเมล็ดพืชนี้มีเปลือกสองชั้น เช่นมะพร้าวเป็นต้นเปลือกเราปอกออกไปแล้วยังไม่พอยังมีกลาหุ้มอีกชั้นหนึ่งสแสดงว่าเนื้อในเขามีชั้นกลาหุ้มอยู่แต่เปลือกนั้นชั้นนอกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิญญาณสองชั้นสแสดงว่าทุกคนเนี่ยเวลาทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยการเกิดสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานพุทธิฌานตติฌานจตุฌาน จนถึงอรูปฌานเป็นวิญญาณชั้นไหนยังไงก็ต้องเกิดต่อไปอีกด้วยสมาธินั้นเราเคยได้ยินไหมว่าการทำสมาธิของเรานั้นคนที่เข้าสมาธิหรือเข้าฌานตายนั้นไปเกิดที่ไหนคำว่าเกิดยังมีอยู่นะยังไม่ได้ตัดท้อยคำนี้ว่าไม่เกิด ยังมีคาว่าเกิดอยู่ก็ไปเกิดพมมาโลกซึ่งคำว่าเกิดก็ยังมีต่อไปสแสดงว่าคนทำสมาธิยังพ้นการเกิดไม่ได้ยังจะต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปหลังจากเราหมดอายุพรม,มโลกอาจจะหล่นลงมาที่นรก วนไปวนมาวนไปสูงสุดก็ต่ําสุดต่ําสุดก็สูงสุดได้หรือกลางๆหรือสูงหรือต่ําแล้วแต่ภาวะของภพนั้นจะไปสะแสดงว่าเราท่านทั้งหลายเราทําสมาธินั้นเราทําฌานนั้นก็ยังไม่รอดหรือยังไม่รอดนะจำได้ไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ย ไปฝึกสมาธิกับอาลานรบบท,ทุกกระดาบททำถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะพู้เจ้าทำอย่างรวดเร็วเพราะพู้เจ้ามีแทบจะทุกชาติท่านมีฌานมาตลอดเพราะว่าพระโพธิสัตว์อย่างน้อยเนี่ยต้องมีฌานต,ตลอดเพราะว่าการสร้างบาร,รมีเนี่ยจะต้องมีสมาธิทุกชาติเลย ก็คือฌานแม้แต่ชาติสุดท้ายท่านทำฌานได้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์แลกนาขวัญใต้ต้นบ้าก็อายุเจ็ดขวบก็ได้ประชมฌานแล้วด้วยบารมีที่สร้างสมแล้วก็เมื่อออกขวนวดแล้วก็ทำสมาธิกอาลาบทคุกกดาบทจนถึงอรูปฌปานก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นฌานที่สูงสุดแล้วสำหรับ คนมีกิเลสอยู่ผู้เจ้าเราเคยได้ยินไหมว่าผู้เจ้าสรุปว่าการได้ฌานของท่านนั้นที่จำนักอา,าราะบททุกขดาบทสอนนั้นเป็นไปเพื่อพบแห่งพรมเท่านั้นไปสู่พรมโลกทางไปสู่พรมโลกเท่านั้นท่านจึงเบื่อหน่ายการทำสมาธินั้นว่าทางนี้ก็ยังเป็นไปเพื่อสู่ พหรือพรม,มโลกซึ่งจะต้องไปเกิดพรม,มโลกซึ่งท่านก็ไปหลายครั้งแล้วนะด้วยการทำฌานอย่างนั้นจึงอําลาอาจารย์ทั้งสองว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อพรม,มโลกแต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุก์เราจะว่ายังไงท่านก็เลยอําลาทั้งสองว่าทางนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกทางไปไปสู่พรม,มโลก ซึ่งท่านก็ไปผมมโโลกนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติไปมาแล้วไปมาอีกก็ไปแต่มาสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางนี้ไปพุมมาโลกก็เลยอําลาอาจารย์ทั้งสองสแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นว่าทํำยังไงเนี่ยพบทั้ง3นั้นจะไม่มีแก่ท่านก็คืออะไรการมาพบรูปประพบอารูปประพบจะไม่มีจะทํำยังไงนี่คือความลึก ซึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติเราอย่าคิดว่าทําสมาธิเราได้สมาธิแล้วคิดว่าเราได้นิพานแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนิพานสูงกว่านั้นอีกเยอะเลยสมาธินั้นยังไม่ใช่นิพานยังเป็นพบของผรมไปสู่พรม,มโลกนะพมนั้นสูงแต่ก็ยังไม่ปิดนรก สามารถจะตกนรกได้เหมือนเดิมฉะนั้นพระผมเนี่ยก็ตกนรกได้ยังไม่ปิดนรกเทวดาก็ตกนรกได้ก็ยังไม่ปิดนรกมนุษย์เองก็ตกนรกได้อกีกซึ่งต่างคนต่างมนุษย์ในกามาพบนะมนุษย์กับเทวดาในกามาพบส่วนผมเนี่ยเป็นสองชั้นลูประชานก็เรียกวา,ารูปประพบถ้าอารูปประชานเป็นอารูปประพบทั้งลูประพบอรูปประพบ ซึ่งพบทั้งสามเนี่ยที่จะมีสิทธิ์ไปนิพพานได้ก็คือการมาพบอรูปภพอรูปภพกับอรูปภพเขาเรียกว่าพบทั้งสามที่จะไปนิพพานได้แต่ยังไปไม่ได้ก็เพราะว่าหาทางออกไม่เจอส่วนต่ำกว่านั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวินิบาตสี่ไม่ได้ก็คือเปรตอสุรกายสัตว์สฉารสารัตนรกซึ่งจะไปนิพพานไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นทุกขติ ไม่สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เราเองก็อยู่ในกาลมาภพนะกับเทวดาเป็นพบแห่งกามซึ่งเราท่านทั้งหลายคิดว่าเราจะออกจากภพชาตินั้นไม่ใช่ง่ายเลยใครจะคิดว่ามีสมาธิขนาดนั้นแล้วจะพ้นอย่างไม่พ้นนะแสดงว่านิพพานนั้นเหนือสมาธินั้นอีก เหนือสมาธิชานนั้นเอกเราจะหาเจอได้ยังไงนะอุตส่าห์มาทำสมาธิเจอสมาธิยังไม่ใช่นิพพานแล้วจะไปหานิพพานตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องมาคุยกันนะในการที่เรามาฟังธรรมนั้นซึ่งเราสังเกตไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ย จิตเรารวมเป็นสมาธิยังไม่ชินนิพานนี้เราจะสังเกตได้อย่างไงเราจะเชื่อคําพูดนี้ได้อย่างไรสังเกตตอนที่เราจิตเรานิ่งเข้าไปสมาธิเนี่ยเราสงบมากเย็นมากเลยมีความสุขกายนิ่งจิตนิ่งเมื <ME> ่ออยู่ในสมาธิอยู่จิตเราเป็นหนึ่งเดียวมีความสุขมากขนาดนั้นเราเป็นถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือ เป็นพระพรมกันแล้วกันนะเป็นพระพรหมทุวขณะแต่เมื่อจิตเนี่ยมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราเป็นเช่นใดเราก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมโกรธก็มีรักก็มีหลงก็มีเป็นเหมือนเดิมเคยมีอะไรมาเราก็เคยมีอัน,นั้นแหละ ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมเราจะเป็นนิพพานได้ยังไงช่วที่เราจิตเรานิ่งสมาธิเนี่ยเราเป็นผมออกมาเราก็เป็นอะไรไม่รู้เป็นเหมือนคนเก่านั่นเนี่ถามว่าทำไมเราออกจากสมาธิมาสมาธิไม่มาช่วยเราข้างนอกหรือเข้ามาไม่ได้เพราะสมาธิอยู่ลึกแต่กิเลสเราเกิดตื้น อยู่ที่ตื่นขอบเขตของสมาธิอยู่ข้างในไม่สามารถจะลุกล้ำมาอยู่ข้างนอกได้ถ้าเราออกมาเราก็ต้องเผชิญกับชะตาชีวิตของตัวเองเราต้องคิดว่าระหว่างเรากับสมาธินั้นอัานไหนอยู่กับที่อัานไหนเป็นผู้เข้าผู้ออกเราต้องมาคุยกัน หลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิเป็นของเคลื่อนไหวไปมานะเป็นของเคลื่อนที่ได้อย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะสมาธินี้เป็นของเคลื่อนที่ไม่ได้ คือเราต้องคิดเราต้องคุยกันว่าระหว่างสมาธิกับจิตเรานั้นเราต้องคิดว่าอันไหนอยู่กับที่และอันไหนตัวเข้าตัวออกอะไรอะไรเป็นตัวตั้งอยู่กับที่และตัวอันไหนตัวเป็นตัวเคลื่อนไหวเข้าออกเราจะเห็นว่าสมาธิเขาอยู่กับที่ส่วน ใครเข้าใครออกนั้นเป็นเพราะจิตเรานะเปรียบเหมือนว่าสมาธินั้นเหมือนห้องแอร์ห้องแอร์เนี่ยเป็นของไม่เคลื่อนที่อยู่กับที่แต่คนไหนร้อนก็หนีเข้าไปในห้องเข้าห้องได้ออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมเมื่อออกมานอกห้องแล้วเนี่ย เราจะเรียกร้องห้องแอร์มาช่วยว่ามาช่วยด้วยข้างนอกมันร้อนเหลือเกินห้องแอร์ก็ต้องบอกว่าเราไปช่วยไม่ได้นะเรามีขอบเขตจ,จำกัดเฉพาะเย็นเฉพาะในห้องนอกห้องเราไม่มีอำนาจอันนี้เราอุปมาให้เห็นว่าสมาธิก็เหมือนกัน <c oughs> เวลาเราเข้าสมาธิไปจิตเรานิ่งมากสมาธิคุ้มครองเรา แต่ถ้าลองออกมาปุ๊บเขาบอกว่ารับผิดชอบตัวเองเราไม่ไปด้วยนะเปรียบเหมือนว่าสมาธิเหมือนห้องแอร์ตัวเข้าตัวออกเนี่ยเป็นตัวจิตเราวันไหนเข้าสมาธิไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิหายอยู่กันตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงโอ้วันนี้เข้าสมาธิไม่ได้เลยทำไมเข้าไม่ได้เพราะว่า กิเลสมันกันหน้าห้องไว้ไม่ให้เข้ากันประตูไว้เราก็เลยฝ่าวงล้อมไปไม่ได้วันไหนเราฝ่าวันแรงๆรุนๆแรงๆหน่อยก็เข้าได้วันไหนฝ่าไม่ได้ก็วันนั้นก็เข้าไม่ได้แต่ห้องแอร์นั้นหรือสมาธินั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไม่ใช่สมาธิเราหายไปแล้วอย่าคิดว่าสมาธิเราหายไปแล้วบางคนบอกว่าเออตอนนี้เข้าสมาธิได้ไหมไม่ได้เลยสมาธิมันหายไปแล้ว ความจริงไม่หายแต่เราเข้าไม่ถึงต้องต้องเปลี่ยนคําพูดหม่ว่าสมาธิอยู่ที่นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงก็เลยว่าหรือสมาธิเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เสื่อมสมาธิอยู่ที่เดิมแต่เราเข้าไม่ได้ก็เลยเหมือนว่าสมาธิเสื่อมทําให้หลายคนเนี่ยต้องต้องให้ความหมายไว้ว่าสมาธิเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเขาอยู่กับที่แล้วเราจะเข้าถึงหรือเปล่า เพราะกว่าจะเข้าในห้องนั้นน่ะต้องต้งถูกกันด้วยอารมณ์อ,อารมณ์อะไรกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันไว้เรื่องอดีตมาคิดบ้างเรื่องอนาคตมาคิดบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้มันคิดทําให้เราเนี่ยไม่สงบก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้วันไหนความคิดน้อยหน่อย,อ,ยอ่อนตัวหน่อยก็เข้าได้ เราต้องคิดดูวที่ว่าสมาธิได้หรือไม่ได้สมาธิไม่ได้หายเขาอยู่ของเขาอยู่ตำแหน่งเดิมเ่ยเราจะเข้าได้ไหมเราจะรักษาได้ไหมเราจะเป็นผูเ้เลี้ยงสมาธินั้นได้ตลอดไหมก็อยู่ที่ความความทำบ่อยๆนะทีนี้ว่า <c oughs> อุปสรรคของการทำสมาธินั้นทำให้สมาธิของเราไม่สม่ำเสมอแล้วก็การเข้าสมาธิของเรายากหรือได้สมาธิแล้วสมาธิเสื่อมไปเป็นสาเหตุอะไรเป็นเพราะสาเหตุของจิตของเราเนี่ยวิ่งออกนอกมากเกินไปนานเกินไปเมื่อจิตเราวิ่งไปทางไหนตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ ก็คือเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างบินญ,ญาณเกินไปทำให้ล่องรอยของการนำสมาธิปิดจึงหารูมันไม่ได้ไม่เจอหาช่องมันไม่ได้ก็เลยเข้าลงมไม่ได้เปรียบเหมือนว่าการเข้าสมาธินี้เหมือนแยงได้เข้ารูเข็มเนี่ยมันเล็กนะมันได้มันปลายทู่หน่อยปลายบานหน่อยแย่ไม่เข้าแหละ นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นอุปสรรคของการทำสมาธิที่ยังไม่เป็นก็ดีหรือเป็นแล้วก็ดีสมาธิตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดีปัญหาใหญ่คือจิตไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นอุปสรรคของคนเรากว่าจะฝึกสมาธิได้ก็ยากเย็นกว่าจิตจะสงบก็ต้องสู้นั่งหลังขดหลังแข็ง ชาไปครึ่งตัวก็ต้องสู้แต่สุดท้ายก็พังสลายหมดเพราะอะไรพราะจิตไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจมากไปคนที่เขารักษาักษาสมาธิไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เขามีสมาธิอยู่เรื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าอย่ากเกินสมวันให้ทำสมาธิแทบทุกวันที่ไม่ทำจริงๆอย่ากเกิน3ามวันเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ละ นะที่โบราณอาจจะพูดว่าเจ็ดวันว่างเว้นดนตรีนะสามวันจากนาฬิเป็นอื่นก็อาจจะคล้ายกันว่าสมาธินี้เลี้ยงยากทะนุถนอมยากมากฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องต้องขยันแต่เอาละถึงเราจะขยันยังไงเลี้ยงสมาธิได้แต่สมาธินั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่กล่าวไว้แล้วนั้นอีก เพราะสมาธินั้นยังไม่ได้หมดกิเลสอะไรยังไปสู่ผูมโลกเท่านั้นยังไม่ใช่นิพานเท่ากับว,ว่าสมาธินั้นไม่ใช่นิพานเพราะอะไรบางคนบอกไม,ไม่ไม่ใช่นิพานได้ยังไงเราเข้าสมาธิน่ะจิตมันว่างหมดเลยว่างสว่างด้วยสงบด้วย ไม่ใช่นิมิตหมายหรือว่าเครื่องหมายของนิพานหรือคือนิพานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความหมายว่าว่างสว่างสงบต้องเข้าใจนิพานใหม่ว่านิพานคือสิ้นลาคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสว่างหรือไม่ไม่สนละไม่เกี่ยวละสว่างหรือไม่สว่างสงบหรือไม่สงบ ยังไงก็แล้วแต่แต่ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีชื่อวันนิพานแต่ถึงจะว่างสว่างสงบยังไงก็แล้วแต่ราคะยังมีอยู่โทสะยังมีอยู่โมหะยังมีอยู่ยังไม่ชื่อน,นิพานเพราะตอนที่เข้าสมาธิว่างทุกคนแหละสงบทุกคนว่างสว่างสงบทุกคนแต่ออกมาล่ะราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มี มันจะเป็นนิพานได้ยังไงฉะนั้นถึงได้บอกว่าสมาธิที่เราทํานั้นก็คือฌานนั้นจึงพ้นทุกข์ไม่ได้งไงแล้วเวลาทําทําสมาธินั้นตอนที่เข้าไปในสมาธินั้นสงบมากอะไรทําให้สงบความสงบนั้นเกิดเพราะเราหรือเกิดเพราะมันมีของมัน อยู่แล้วอะไรทำให้มีอำนาจทำให้จิตของเรามั่นคงทั้งนังจิตก่อนหน้าไม่มั่นคงหรือว่าเป็นอำนาจของจิตเองหรือว่าเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราต้องวิเคราะห์ดูว่าสมาธิที่เราบอกว่าสงบมั่นจิตเรามั่นคงเป็นสมาธิมั่นคงดีนั้นอะไรทำให้เรามั่น เราต้องถือว่าการวิเคราะห์ไปทุกขณะเนี่ยเราจะได้ความรู้เลยเยอะเลยว่าเราเข้าสมาธินั้นทำไมจิตเรามั่นคงไม่เคยมีมาก่อนทำไมจิตเราแน่นเป๊ะเลยมั่นมาก กางที่ดูก่อนหน้าไม่มั่นเลยเป็นพ่อจิตเราหรือเป็นอำนาจของเราเองหรือเป็นอำนาจของสิ่งที่เขามีไปตามธรมมมธรมชาติอยู่แล้วคำตอบก็คือว่าเขามีตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่อำนาจของเราไม่ใช่ความสามารถของเราเพียงแต่ว่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้รับ ผลของเขาที่เขามีอยู่แล้วเปรียบเหมือนว่าคนที่เข้าไปในห้องแอร์เนี่ยแล้วก็เย็นมากเขาก็บอกว่าความเย็นเนี่ยเกิดเพราะเราเกิดเพราะอำนาจของเราคนนั้นก็ถือว่าผิดพูดอย่างนี้ถือว่าความเย็นก็ดีไม่ใช่ความอำนาจของเราอำนาจของเครื่องปรับอากาศ เป็นอำนาจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของเราแต่เราไปอาศัยมันก็เลยคุ้มครองเราแสดงว่าเราอาศัยอํานาจอื่นอํานาจอื่นนั้นก็ครอบคุมเราเราก็เลยได้อานิสงส์ไปด้วยว่าเราเย็นมีความล่มเย็นมีความสงบเย็นซึ่งเขาให้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเขาไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างว่ากรณีที่เราออกจากห้องมาเนี่ย เราเรียกร้องเขามาช่วยด้วยเขาบอกว่าเราให้ได้แค่ข้างในข้างนอกเราไม่ได้ให้ก็นั่นหมายถึงว่าเขาให้ก็ให้เขาไม่ให้ก็แล้วแต่แสดงว่านั่นก็คือไม่ใช่อำนาจของเราเมื่อเราออกมาจากสมาธิปุ๊บเราจึงเป็นผู้ถูกอารมณ์ลุม,มทำลายตลอดซึ่งสมาธินั้นไม่สามารถจะออกมาช่วยได้เลยทั้งที่ว่าตอนนี้เข้าไปก็มัน่นคง ถ้าสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราเราก็พกพามาด้วยสิมาอยู่ข้างนอกก็มั่นอยู่ข้างหนก็มั่นอยู่ข้างนอกก็มั่นเพราะเราได้ของเราเออถ้านั้นถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเป็นอำนาจของเราแต่ข้างในมั่นแต่ข้างนอกไม่มั่นไม่มั่นทุกคนออกสมาธิจะไม่มั่นทุกคนเลยไหลตลอดจิตถ้าไม่เข้าบ่อยๆเดี๋ยวเสื่อม หายหายแล้วก็กู้ยากด้วยนะมันไม่ค่อยจะได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังเป็นไปเพื่อสู่พบเขาเรียกว่ารูปประพบอรูปประพบอยู่ยังไม่ใช่นิพานพอเมื่อจิตเราออกมาแล้วนั่นเราก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิม จิตของเราที่ออกมาจากสมาธิพ้นจากอํานาจของสมาธิแล้วสมาธิไม่ได้ออกมาช่วยแล้วเราก็ต้องถูกตาดึงไปหูจมูกลิ้นกายใจเดินไปดึงไปถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวดึงหรือก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ดึงหรอกแต่เราออกไปเองนะเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราออกไปเองทำไมเราต้องออกไปเองเพราะเราเคยออกประจำมันก็เลย อยากจะออกนะอยากจะออกไปเรื่อยๆมันก็เลยออกไป <c oughs> ทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อไม่ฝึกสมาธิเราก็ถูกการเวียนไหวแต่เกิดนั้นขับเคลื่อนไปไปในวัฏฏะสงสารคั้นเราอยากจะพ้นทุกข์เราไปฝึกสมาธิกับเขา เมื่อได้สมาธิมาก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้หรือดังอธิบายไปแล้วนั้นแล้วเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงถ้าไม่มีสมาธิเขาบอกว่าเรายังไม่มีเมื่อมีแล้วเราก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วเมื่อพ้นทุกข์ได้นั้นจะไปอย่างไรแล้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร อันนี้ก็มาคุยกันนะเพราะว่าเราต้องมาแยกแยะของเก่าที่เราเคยทำมาว่าเราเคยทำอย่างไรมาก่อนแล้วเราก็มาศึกษาสิ่งที่เราทำเพื่อเราจะทำให้ยิ่งยิ่ง,ส,งสิ่งอื่นต่อไปที่ยังมีอีกขึ้นไปต่อไปว่าอ๋อสิ่งที่เราทำนี้มันก็ยังไม่หมดนะทีนี้เรามาดูที่ว่าผลงานที่เราทำไปทั้งหมดนั้นมันก็เป็นข้อมูล ก็ไม่ใช่ว่าเราพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าของนั้นจะไม่มีความหมายอะไรถึงแม้ว่าเราทําสมาธิชานไปนิพพานไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราทํามาทั้งหมดนั้นจะเสียหายอ๋อฝนจะตกรู้เปล่าเนี่ยนะ ใช่ว่าจะเสียหายทั้งหมดนั้นก็คือบทเรียนหรือข้อมูลที่นำมาที่เราจะนำมาวิเคราะห์แล้วจะหาสิ่งที่อื่นเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่การทำอย่างอื่นที่ยิ่งกว่านี้ได้ถ้าเราขาดข้อมูลเหล่านี้การไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้ยังไปนิพพานไม่ได้เราก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมาวินิจฉัย เท่ากับว่าเราฝึกหัดทั้งหมดนั้นถึงแม้เรายังไปถึงนิพพานแต่ก็เป็นข้อมูลที่เราจะไต่เต้าไปสู่นิพพานได้ก็คือเป็นมูลฐานของความรู้ที่เราจะต้องมีเหมือนกันถ้าเราปราศจากความรู้เหล่านี้การเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ก็คงจะเข้าใจได้ยากฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติมาสมาธิที่เราทำมานั้นก็เป็นข้อมูลอย่างดี ที่เราจะไต่เต้าแล้วก็ไม่ควรจะอยู่แค่นั้นถ้าเราอยู่แค่นั้นพอใจอยู่อย่างนั้นเราพ้นนิพพานไม่ได้เลยแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะกิเลสเรายังมีอยู่เหมือนเดิมราคะมีโทสะมีโมหะมีถ้าอย่างนั้นความหมายของราคะโทสะโมหะนี้เป็นสัญลักษณ์ของนิพพาน ถ้าเราจะไปนิพพานเราก็ต้องมาดูว่าราคะกอดกว่าที่เราจะดับเขาโทสะโมหะเนี่ยจะทักจะฆ่าเขาจะทำลายเขาเราจะต้องรู้ความเกิดของเขาก่อนเราถึงจะรู้ความดับทีหลังนะการเกิดของเขาเกิดอย่างไรถ้าเรารู้ความเกิดเราค่อยหาความรู้ความดับต่อไป ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องรู้ความเกิดความดับพุทธเจ้าก็ทั้งกลก่าวอยู่แล้วว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือข้องธรรมเหล่านั้นมันจะต้องรู้เกิดรู้ดับนั่นเองทนีนี้เรามาดูที่ว่าขนาดที่เราทําสมาธิมาแล้วมีจิตนิ่งแล้วขณะที่เราเข้าสมาธินั้นราคะก็ไม่ได้มีโทสะก็ไม่ได้มีโมหะก็ไม่ได้มีในที่นั้น ระหว่างที่เราอยู่ในสมาธินะราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีมีแต่ความมั่นคงของจิตเย็นมากสงบมากแต่เมื่อเราพ้นออกจากสมาธิมาเรามีทุกอย่างเลยเราคอยดูที่ว่ามันมีได้อย่างไรตอนที่เราเข้าสมาธิเขาหายไปไหน และตอนออกมาทําไมมันมีเหมือนเดิมเราก็ต้องมาดูสิ่งที่เราดึงที่บอกว่าที่เราฝึกมาทั้งหมดไม่เสียหายมันเป็นข้อมูลที่เรามาศึกษาคนา้นคว้านะว่าเราจะต้องมีความรู้ยิ่ง,งขึ้นไปฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาปฏิบัติอะไรนะเราจะมัวแต่ปฏิบัติตรงนั้นไม่วิเคราะห์เนี่ยเราจะไปข้างหน้าไม่ได้นะขาดปัญญา ฉะนั้นนักปฏิบตัติต้องมีการประเมินผลการวิเคราะห์ต้องตามติดๆๆเพื่อจะหาสิ่งที่ยิ่งยิงยเดี๋ยวเราจะพบในผ่านได้ไม่ใช่ว่าเอาละข้าจะไปวัดไม่รู้ว่าข้าหลับหูลับตานั่งสมาธิ ício, อย่างนี้มานานแล้วสิบยี่สป,สปีสาสิปีแล้วก็อย่างเนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรวิเคราะห์อะไรแล้วก็ไม่ได้คิดมากคิดสั้นคิดยาวอะไรเราจะมีปัญญาเราจะโง่ไปไหม ที่ไม่คิดอย่างนั้นหลับหูหลับ,ลบตาทําอย่างเดิมอย่างเดิมไม่วิเคราะห์อ,อะไรเราก็กลายเป็นคนเก่าที่ไม่ได้พัฒนาเลยเลยก็ไม่ได้มุ่งมุ่งหวังอะไรไม่ไม่ได้ไมหานิพันอะไรมันก็จะเสียเวลาฉะนั้นคนที่มีปัญญาเขาจะวิเคราะห์ประเมินไประยะ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 ,ะ,ยะแล้วเราจะหาต้นตอมันเจอนะต้นต่อเจอทีนี้บางคนบอกว่า ถ้าเกิดว่าเข้าสมาธิไปราคะโทสะโมหะไม่สิน้น <c oughs> เออเ <c oughs> มื่อออกมาแล้วเนี่ยมันมันมีเหมือนเดิมไม่สิ้นไปแต่ตอนที่เข้าสมาธินี้ไม่มีเลยราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีถ้าอย่างนั้นก็เข้าไม่ต้องออกสิมันจะได้มันจะได้เป็นนิพพานไปเลยในเมื่อข้างในมันไม่มีก็อยู่ข้างในไปเลยอย่าออกมา ซึ่งพูดได้แต่ทำไม่ได้นะไม่มีใครเข้าสมาธิแล้วอยู่ในนั้นตลอดเขาจึงเรียกว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไงคือธรรมชาติของมนุษย์นะ่ะไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตได้มันไม่ใช่ธรรมชาติที่อยู่ได้น,น,นานๆตลอดชีวิต อยู่ได้เฉพาะบางการเวลาเท่านั้นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันหนึ่งอย่างคนที่เข้าสมาธิอย่างว่าหรือสีลชี้ไปเนี่ยท่านทํมากมากเลยเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเข้านิโรธสมาบัติก็ได้แค่นั้นเนี่ยนะอย่างมากมากก็ได้ขนาดนั้นจะต,ตลอดชีวิตไม่ได้เข้านานๆเขาเรียกว่านิโรธสมาบัตินะแต่เราไม่ถึงนิโรธก็เข้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่าไป ละว,วันหนึ่งยีชั่วโมงเนี่ยเข้าแค่นั้นแล้วออกมามากกว่าคือเราไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่จะอยู่ตรงนั้นได้ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะการเข้าสมาธิเนี่ยถ้าใครเข้าถึงฌานสี่นะอารูปรูปฌานนี่แหละไม่ใช่อารูปนะแค่รูปฌานคือฌานที่สี่เนี่ย ตัวเราขยับไม่ได้อยู่แล้วกระดิกมือก็ไม่ได้ตัวนี่เหมือนเหมือนหุ่นน่ะเหมือนหุ่นไล่ากานถ้าใครมีใครมาพักเนี่ยก็หงายท้องอยู่งั้นเนี่ยซึ่งมือก็ขยับไม่ได้ตัวก็ขยับไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีมันเหมือนน้องคนตายอะ่ะลมหายใจไม่มีนะชั้นที่สี่นี่ลมหายใจไม่มีนะหัวใจหยุดเต้นหมดเลยเลือดลมหยุดหมดเลย มีแต่ไออยุนนั้นนั่นเองที่ยังอุ่นๆอยู่ไออุ่นกับอายุเลี้ยงไว้ลมหายใจก็ไม่มีข้าวน้ำไม่ต้องพูดไม่ได้กินลมหายใจก็จะไม่ทำงานหัวใจก็หยุดเต้นแต่ไม่ตายนะไม่ตายหายใจก็ไม่มีคนไม่หายใจเนี่ยคือคนเข้าสมาธินั่นแหละจะดูทฉาน ดันั้นคนไม่หายใจตลอดมันไม่มีหรอกก็ไม่หายใจช่วเข้าระยะที่เข้าเท่านั้นเนี่ยเวลาออกมาก็เริ่มหายใจขึ้นมาละทีละน้อยตัวน้อยออกมาฉังนั้นไม่ต้องพูดถึงอารูปหรอกแค่รูปประชานเนี่ยลมหายใจก็ขาดแล้วะตัวก็กระดับไม่ได้แล้วแล้วคนนั้นจะทํางานอะไรสแสดงว่าเข้าฌานทํางานอะไรไม่ได้หรอกมันนิ่งอย่างเดียวจึงได้บอกว่าเป็นธรรมชาติไม่สามารถจะอยู่ได้นานๆได้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> การที่เราเข้าสมาธิไม่ต้องออกเลยมันจะได้นิพานไปเลยก็หมดหวังหมดหวังนะ <c oughs> นิพานไม่ได้หรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ก่อนตายก็เข้าสิจะขาดใจสักชั่วโมงก็เข้าเลยเข้าแล้วก็ให้ขาดคาไปเลยจะได้เป็นนิพานไม่ได้โยม เพราะว่าจิตมันนิ่งไม่มีราคาโทสะโมหะแต่ราคะโทสะโมหะมันอยู่ขดอยู่ข้างในมันไปด้วยเปรียบเหมือนว่าน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งนิ่งๆเนี่ยตะกอนมันก็หนอนก้นแต่ข้างบนก็ใสมันไปทั้งแก้วอะ่ะ ไอ้ใส่ก็ไปไอ้คนก็อยู่ข้างล่างก็ไปทั้งแก้วนั่นแหละเพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราใส่อยู่ข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยตะกอนมันนอนอยู่ไม่เหมือนจิตธรรมดาเหมือนแก้วน้ําแก้วนั้นอะมันมันฟุ้งอยู่มันไม่ได้นอนก้นเพราะมันมันขยับแก้วอยู่ตลอดเวลาแก้วมันไม่ไม่นิ่งมันก็เลยฟุ้งมันก็ขุ่นคักแต่เวลาไปตั้งนิ่งๆใจใจเราเข้าไปในสมาธินิ่งเนี่ยมันจะนอนลงไป แสดงว่าราคะโทสะโมหะของเราเหมือนตะก่อนมันไม่ได้หายแต่มันนอนก้นอยู่มันถึงไม่ออกอาการไงแต่ข้างบนเราก็ใส่นึกว่าไอ้ใส่เนี่ยเป็นนิพพานท้่เนได้เข้าไปทั้งแก้วกดังนั้นจิตมันก็ไปทั้งแก้วนั่นแหละมันก็เลยพกราคะโทสะโมหะไปเลยจะเป็นนิพพานไม่ได้หลายคนอย่าคิดนะว่าเข้าสมาธิตายตอนนั้นจิตว่างอยู่จิตใสยอยู่ ใสเบื้องบนแต่ค้นอยู่ข้างล่างอยู่มันเอาไปด้วยทั้งแก้วเลยมันไม่ได้เอาใสไปนะมันไปทั้งแก้วเลยนี่ผ่านไม่ได้ต้องไปเกิดพรม,มโลกเนะี่ยสุดท้ายหมดหมดหมด,หมดบุญพรม,มโลกก็หล่นมาสูน่นรกตะกอนก็ฟุ้งขึ้นเหมือนเดิมฉะนั้นเท่ากับว่าตอนตายเข้าสมาธิฉานก็ไม่รอดตอนเป็นเข้าไม่ให้ออกก็ไม่รอดอย่างนี้เป็นต้น ไม่ได้นะเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่มรรคผลนี่ผ่านได้เพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะไม่ได้สินเป็นเหมือนตะกอนที่ปนในน้ำอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วหมดโอกาสแน่ว่าตอนเป็นเข้าสมาธิอย่าออกก็ จําเป็นต้องออกเพราะไม่ใช่ที่อยู่ของเราด้เนีน่นานเราต้องมากินมาเลี้ยงมาอกินมาอยู่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ข้างนอกถ้าอย่างนั้นตอนตายก็เข้าซะเลยก็ไม่รอดเพราะไปทั้งยวงเลยไปทั้งแก้วเลยราคะก็ติดไปโทสะก็ติดไปโมหะก็ติดไป <c oughs> บางคนก็คิดว่าจะติดไปหรือเพราะว่าเราเข้าในเข้าฌานตายนะจิตก,กิเลสมันจะติดไปหรือติดโยมติดหมดเลยอย่าคิดว่าขณะนั้นเนี่ยกิเลสไม่เกิดก็จริงแต่มันนอนก้นอยู่ยกตัวอย่างได้ไหมบางคนอาจจะสงสัยว่า ยกตัวอย่างเนี่ยก็สังเกตตอนที่เรายังไม่ตายเดี๋ยวเราเข้าสมาธิไปปุ๊บเนี่ยกิเลสมันไม่ได้มีเลือข้างหนนั่นแหละแต่ออกมามีเหมือนเดิมแสดงว่ามันไม่ได้หายแต่ตอนที่ตายน่ะเข้าไปปุ๊บแต่ยังไม่ได้ออกเลยมันตายเสียก่อนมันก็ไปพกไปมาหมดพกไปทั้งหมดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมีวิญญาณอยู่วิญญาณเขามีอยู่ อย่าที่บอกว่าวิญญาณมีมีอยู่นามรูปก็มีอยู่เขาต้องเกิดแน่นอนฉะนั้นถามว่าวิญญาณน,นี้เนี่ยเราได้ยินแม่ชานบางชานวิญญาณนันจายตนะวิญญาณไม่มีที่สุดอ่ะอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะเหมือนก็ว่าความรู้ไม่มีที่สุดอากาศสารนันจายตนะ ความว่างไม่มีที่สุดอย่างงี้ว่างนั้นก็เป็นวิญญาณความรู้้นก็เป็นวิญญาณและวิญญาณเองก็ยังเป็นวิญญาณอีกอย่างนี้ก็ไม่พ้นทุกแน่นอนหรือในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเราสังเกตไหมว่าตอนเราเกิดมาตอนเด็กๆฉะนั้น <c oughs> พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่า เมื่อเด็กอ่อนนอนหงายในเปลอยู่ขณะนั้นลาคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นเด็กอ่อนนี้ก็เป็นผู้ <c oughs> หมดอาสวะละ้สิ <c oughs> ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าเด็กนั้นยังน้อยอยู่กิเลสทั้งหมด ขดเป็นอนุสัยนอนอยู่ในก้นบึ้งของจิตนั้นของเด็กนั้นยังไม่ออกอาการแสดงว่าเด็กนั้นเกิดแล้วแต่กิเลสยังนอนก้นอยู่ยังไม่ได้ฟุ้งขึ้นมาเพราะยังเด็กเกินไปตะกอนก็เลยนอนก้นอยู่เราเคยสังเกตไว้ตอนที่เราเด็กๆเ,เราก็ไม่คิดอะไรกิเลสเราก็ไม่มี แต่โตขึ้นมาแล้วเริ่มมีละเริ่มมีขึ้นมามีขึ้นมามีขึ้นมามันจะฟุ้งขึ้นมาแหละแสดงว่าระหว่างที่เราเป็นทาลุกมาถึงโตโตขึ้นมาเนี่ยกิเลสเรามันจากชาติที่แล้วเนี่ยมันนอนก้นอยู่มันก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวโอ้โหเต็มที่เลยเบ่งบานไปหมดเลยตอนเด็กทําไมไม่มีอะนะเปรียบเหมือนดอกไม้เนี่ยตอนที่มันยังตุมตุมตุ่มตอย่เนี่ย กลิ่นมันไม่มีเลยแต่ถ้าเริ่มบานลกินเริ่มมีละแสดงว่าตอนตอนตุ่มๆตุ่มๆเนี่ยกลิ่นมันไม่ยังไม่ออกอาการความจริงกลิ่นมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่ออกให้เห็นยังไม่ช่วยให้เห็นได้ได้รู้แต่เมื่อเบ่งบานมาแล้วกินเนี่ยฟุ้งเลยแต่สมมติว่าตอนที่มันแก่จนเหี่ยวแห้งต้องไปดมกลิ่นมันหายไปหมดแล้วหายไปไหน มันหดอยู่ในนั้นเนี่ยเหมือนคนเรานะ่ะจากเล็กๆมาเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ออกอาการจะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็กินมันก็ออกมาแหละเวลาแก่ตัวมันก็ลอยลงไปกินกิเลสก็ขดเข้าไปในเป้าต่อไปอย่างนั้นแหละร้ายนะกิเลสนะมันแน่นมันเหน,น,เนียวแน่นนะฉะนั้นเราไม่มีทางหรอกเข้าฌานตายก็ไม่หลอดอย่าหวังเลยว่าเราจะพ้นกิเลสได้ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหมดโอกาสการที่เราจะไปเอาสมาธิเป็นนิพพานหมดแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราไปหาแนวอื่นดีกว่าที่จะเป็นเพื่อสติปัญญาของเราว่าท้นทางอื่นๆมีตรงไหนอย่างไรเอาละในสมาธิเราหมดหวังละเราวิเคราะห์แล้วไม่สามารถจะเอาตรงไหนตรงหนึ่งเป็นนิพพานได้ จะเข้าตอนตายก็ไม่ได้มันติดไปเพราะตอนที่เราติดไปตายปุ๊บล้วเกิดเป็นเด็กมันยังไม่มีเลยเด็กเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเออเริ่มมีอีกแหละแสดงว่าระหว่างตายกับระหว่างเป็นเด็กมันขดอยู่ในเบ้าไม่หลอดนะอย่าใครจะคิดนะเข้าไปแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะหานิพพานได้ที่ไหนเอามาดูกันตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นในสมาธิ ไม่สามารถจะค้นหานิพานได้เราต้องค้นนอกสมาธิละนอกสมาธิอย่างไรนอกมาสมาธิก็หมายถึงว่าเรามาอยู่ภาวะปกตินี่แหละแล้วเรามาดูที่ว่าถ้านิพานบ่งบอกถึงลาคะโทสะโมหะเป็นตัวทำให้ถ้าสิ้นก็คือนิพานอะถ้าไม่สิ้นก็นิพานไม่ได้ละ่ะ เรามาดูที่ว่าจิตปัจจุบันจิตปกตินี้ราคะเกิดอย่างไรโทรสะเกิดอย่างไรโมหะเกิดอย่างไรนะเรามาดูเพราะเราดูในสมาธิแล้วคนแล้วไม่เจออันนี้ก็ตัดไปแล้วเพราะอธิบายไปแล้วทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตเราอยู่ในภาวะปกตินั้นราคะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าทละได้ก็คือนิพพานทละไม่ได้ก็คือนิพพานไม่ได้เราค้นในสมาธิก็เป็นอันว่าแก้ไม่ไขไม่ตกเราก็มาแก้นอกสมาธิเรามาดูที่ว่าจิตเรานั้นเกิดราคะเกิดอย่างไรโทรสะเกิดอย่างไรโมหะเกิดอย่างไร <c oughs> จิตของเรานั้นเป็นตัวรู้เป็นาธาตุรู้เมื่อ ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เคยบอกว่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็คือวิญญาณทั้งหกนั้นเมื่อไปแล้วก่อให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารเพราะไปทางวิญญาณทั้งหกก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารนี้ถ้าอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารนี้เกิดเพราะจิตเราออกไป เมื่อไปปุ๊บการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาทันทีเลยแล้วก็ตามด้วยสัญญาตามด้วยสังขารเพราะไปวิญญาณทั้งหนั้นจึงเป็นเวทนาสัญญาสังขารเมื่อจิจเราสัมผัสปุ๊บกระทบสัมผัสเมื่อไหร่เวทนาสามเกิดขึ้นเมื่อสุขเกิดขึ้น เขาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเกิดขึ้นราคะก็จะเกิดถ้าทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็จะเกิดถ้ากลางๆสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงโมหะก็จะเกิดเท่ากับว่าเวทนาสามนั้นคือกิเลสเราสามตัวนี่เองดีๆเองดีๆนี่เองนะแสดงว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไป ทำให้เกิดการกระทบเมื่อกระทบแล้วก็เกิดเวทนาสามเวทนาสามนั้นจึงเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งอดีตก็คือสัญญาทั้งอนาคตก็คือสังขารทีนี้ถ้าจิตเราไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อไม่ออกก็ไม่กระทบเมื่อไม่กระทบเวทนาก็เกิดไม่ได้สัญญาก็เกิดไม่ได้สังขารก็เกิดไม่ได้วิญญาณก็เกิดไม่ได้แสดงว่าการไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่ไปเวทนาก็ดับสังขารก็ดับแต่สัญญาสังขารวิญญาณก็ดับแสดงว่าการไปและการไม่ไปนี่เองทําให้การเกิดและการไม่เกิดเกิดขึ้น เราเห็นว่าอาการไปของจิตนั้นทำให้เกิดการมีกิเลสขึ้นมาถ้าอย่างนี้เราไม่ไปไม่ได้หรือไม่ไปก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะห้ามไม่อยู่มันแรงมันรุนแรงห้ามไม่อยู่ ถ้าเกิดว่าห้ามไม่อยู่เนี่ยเราจะทำยังไงเขาเรียกว่าการไปของจิตนั้นมันรุนแรงมากเหมือนน้ำกระแสเป็นกระแสใหญ่เป็นแม่น้ำสายใหญ่แล้วอะไรไปกั้นไปขวางพังหมดเลยน้ำพังหมดเลยหมายถึงว่าน้ำมันแรงเรามันเรือลำเล็กไปขวาง น้ำเชี่ยวเหลือขวางคว่ำพิกคว่ำพิกไก่เราก็เด็นกระดอนไปหมดมันเอาไม่อยู่เพราะน้ํามันใหญ่ทีนี้มีทางหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องลิดหลอนกระแสน้ํานี้ให้เบาลงเมื่อเรากั้นตรงๆไม่ไหวเราก็ทําให้กันอ่อนตัวมันเกิดขึ้นการอ่อนตัวเขาเรียกว่าการเบาบางการจางคายนั่นหมายถึงการลดกระแสลงไป ทีละน้อย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 ,ลอยแล้วในที่สุดมันก็จะเหงื่อแห้งได้แล้วเราจะคุมอยู่คำสอนพระเจ้าท่านกล่าวว่าจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุดกระแสน้ำนตถิตันหาสมานาทีท่านกล่าวอย่างนั้นว่าจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำไม่มีผิดเลย แล้วการดับนั้นให้ดับกระแสนี่แหละท่านบอกว่าให้สลัดคืนกระแสนั้นซะตัณหานั้นคือกระแสเนี่ยคือเรียกว่าตัณหานะตัณหาแปลว่าความอยากเมื่ออยากก็ทะยานไปเมื่ออยากก็วิ่งไปเมื่ออยากก็ไหลไปเมื่ออยากก็วิ่งไปมันอยากมันจึงวิ่งไปไงเท่ากับว่า เราจะต้องทำลายความอยากตรงนี้เนี่ยให้อ่อนตัวลงเพื่อเมื่อทำลายตรงๆไม่ได้ก็ลิดหลอนเพราะเราขวางมันไม่อยู่บอกว่าห้ามไม่อยู่ไงแต่เมื่อห้ามไม่อยู่เราจะทำยังไงให้มันลดกำลังลงไปนะเหมือนไฟกองนี้เนี่ยมันใหญ่พอเราจะทำให้ให้มันดับทีเดียวดับไม่ได้มีทางเดียวก็คืองดฟืน อย่าให้เข้ากองไฟงดเชื้อมันซะมันจะใหญ่ขนาดไหนอย่าเติมเชื้อมันเดี๋ยวใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะเดี๋ยวมันจะอ่อนตัวลงเองถ้าไฟขาดเชือ้อ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นี่ถามว่าคนเราเนี่ยตัณหาคือความอยากผักใสนรชนไปแสดงว่าใจของเราถูกผักใสไปเนี่ยเพราะความอยาก อยากอะไรอยากจะไปทำไมอยากจะไปเพราะไปแล้วก็ติดใจก็อยากจะไปเลยไปแล้วก็ติดใจในโลกก็อยากจะไปเลยมันก็เลยทำให้ความอยากนั้นมากมายอันนี้เราจะขวางมันไม่ได้เพราะเขาแรงเกินมีทางเดียวก็คือเราจะต้องมีกรรมวิธีลดอาหารหรือลดเชื้อของเขา เหมือนไฟกองใหญ่เนี่ยเราดับไม่ไหวเรามีทางเดียวก็คือง,งดเชื้อไฟอย่าให้เข้ากองไฟกันเชื้อใหม่ไว้เลยไม่ให้เข้าแต่เชื้อเก่าไม่ไปไม่เป็นไรอย่าให้อาหารมันเพราะถ้าเชื้อใหม่เข้าไปเรื่ยไฟกองนี้จะดับไม่ลงเลยก็คืองดเชื้อทีนี้เรามาดูที่ว่าไฟกองนี้เนี่ย ไฟสามกองนี้เนี่ยราคะคิโทสะคิโมหะคิเนี่ยเราจะดับได้อย่างไรจะคือไฟสามกองนะเราต้องรู้ว่าไฟสามกองเนี่ยต้องมีเชื้อแน่นอนมันจะได้ลุกไหมตลอดมาหลายชาติแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจะมาแก้ไฟสามกองนี้ให้มันลดความรุนแรงลงไปจนกว่ามันจะมอดไม่ดับสนิทไปเองนั่นหมายถึงชัยชนะจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะดับตรงๆให้มันขาดให้มันดับทีเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องมีทางเดียวก็คืองดฟืนอย่าให้เข้ากองไฟ <c oughs> ท่นี้เรามาดูว่ไฟสามกองนั่นแหละเอากองเดียวก็พอนะกองอื่นๆคล้ายกันหมดนะกองอื่นๆคล้ายกันหมดเอากองเดียวก็พอ <c oughs> กองเดียวก็พอก็หมายถึงว่าเอากามมาลาคะดีวกว่าเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาพบซึ่งเป็นพบใหญ่มากก็คือกามสมมุติว่ากามกามะลาคะนี้เนี่ย ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราคิดถึงเพศตรงข้ามเอาเป็นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงการคิดแต่ละครั้งนั้นเท่ากับเราเพิ่มฟืนเข้ากองไฟคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกเหมือนก็โยนฟืนแล้วก็โยนเข้าไปอีกโยนแล้วก็โยนอีกซึ่งในแต่ละวันเ,นเราโยนฟืนทุกวันทุกวันแล้วไฟมันจะมอดได้อย่างไรมาหลายชาติแล้ว าการคิดแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มของไฟที่มีอยู่แล้วให้ลุกต่อไปมันก็เลยลุกใหญ่เราก็เลยร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินทีนี้เพราะหญิงคิดถึงชายประจำหรือชายคิดถึงหญิงประจำทำไมเขาต้องคิดอะที่เขาคิดเพราะถูกขับเคลื่อนจากภายในมา เขาเรียกว่าภายในประทุขึ้นมาให้คิดมีแรงจูงใจให้คิดผักใสให้คิดภายในนั้นคืออะไรภายในนั้นคือหมายถึงทุกคนพกกิเลสตัวนี้มาอยู่แล้วซึ่งอยู่ในก้นตะกรนอนก้นมาอยู่แล้วมั้เถอะมันตะกรอนนอนก้นมาจากแก้วในแก้วมันชาติชาติที่แล้วแล้วไอ,ไอไอตะนกตะกรอนตัวนี้ก็ผักใสขึ้นมาซึ่งตะกรอนตัวนี้เขาเรียกว่า กรรม,มาธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งติดอยู่ในก้นแก้วมามันก็เลยออกมาชาตินี้ผักใสให้เราได้คิดแสดงว่าคนเราคิดถึงกันต้องมีเหตุอยู่ๆจะคิดถึงกันมันต้องมีแรงกระตุน้นหรือแกนแรงผักใสด้านไหนขึ้นมาทําให้เราคิดอยู่ๆจะคิดกันได้อย่างไรถ้าไม่มีแรงจูงใจให้คิดนะแสดงว่า ข้างไหนของเรามีเชื้อติดมาจากชาติที่แล้วไหนบอกว่ามันหมดไงไม่หมดมันมาทั้งแก้วเลยนะมันก็เลยผักใสให้เราคิดสิ่งที่ติดมาก้นแก้วนั้นเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อแรงเมื่อกรรมธาตุนั้นเกิดการประทุขึ้นมาด้วยมันมีการมีเชื้ออยู่ข้างในประทุขึ้นมากลายเป็นกรรมสัญญา กามสัญญาแปลว่าอะไรการมสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้ว่าเราอยากจะคิดถึงเพศตรงข้ามจําได้ว่าเราต้องคิดอย่างนี้คิดลักษณะนี้มีความใคร่มีความกําหนัดมีความเสน่หาจําได้ว่าเราต้องเป็นสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้ว่าเรามี จากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นเป็นกามสังกปะสังกปะแปลว่าดำริหาดำริหาหญิงดำริหาชายที่จะคิดเมื่อกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกปปะแปลว่าดำริหา เมื e pa, o, 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 ่อการมสังกปะกลายเป็นการมฉันทะแปลว่าพอใจฉันทะแปลว่าพอใจนะจากการมัันทะกลายเป็นการปริลาหะแปลว่าพอใจแล้วก็คิดกึงเขามากๆก็ลุ่มร้อนปริลาหะแปลว่าลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนมากๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นการปริเยสนาแปลว่าแสวงหา นี่คือขบวนการของการเกิดของกิเลสตัวนี้โอ้มันมันเป็นลำดับลาดับลาดับแต่มันเร็วมากนะมันเร็วมากจนเรานี่แยกไม่ออกเลยซึ่งมันมีมันมีเหตุของมันอยู่อย่างนั้นน่ะทำให้เราเห็นว่ากลไกของกิเลสของเราเนี่ยที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีปฏิยาเกิดให้เราเนี่ยแรงบันดาลใจให้เราคิดมันมาจากระบบนี้ขึ้นมา คำเหล่านี้พระเจ้าแจ้งไว้ในไปแต่ปิฎกหมดเลยแต่ขาดคนมามาที่บายเนาะเมื่อค่อยมีใครมาที่บายคือคนเราหาทางออกอะทำไปวิเคราะห์ไปทำไปวิเคราะห์ไปทำไปวิเคราะห์ไปมันเดี๋ยวจะเจอทางให้ได้ท่น,นี้เรารู้เลยว่ามาจากกามธาตุเองกลา,า,ายเป็นกามสัญญากลายเป็นการรมสังกับปะ กลายเป็นการ,รมัมฉันทะการกลายเป็นการปริลาหะแล้วสุดท้ายคือปริเยสนาแปลว่าสแสวงหาหญิงก็สแสวงหาชายชายก็สแสวงหาหญิงกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลย mm hmm. เมื่อสแสวงหาทุจริตสามก็ตามมาทุจริตสามแปลว่าอะไร mm hmm. เมื่อใจคิดนั้น mm hmm. เป็นมโนโทุจริต คิดไปทางกามเขาเรียกว่ามนโนทุจริตว่าเขาคนนั้นที่เราคิดถึงนั่นแหะจะจะถูกต้องดีงามหรือไม่ดีงามข้าไม่สนละจะเป็นของคนอื่นอยู่ไหมหรือจะเป็นชู้ไหมจะเป็นใครไม่รู้ว่าข้าต้องการนะ่ะถ้าจะเอาอะการประพฤติไม่ชอบทางใจเกิดขึ้นแล้วนะเป็นมนโนทุจริต เมื่อมโนทุจริตกายก็ทุจริตตามผิดกามเมผิดศีลธรรมก็เอาวาจาก,ก็ตามทุจริตสามอย่างเลยจากมโนทุจริตกายกรรมกายกายทุจริตวาจีทุจริตเมื่อทุจริตนี้ทำแล้วผิดศีลผิดธรรมข่าไม่สนข่าอยากได้ข่าจะเอาผิดศีลผิดธรรมไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจไม่ไม่สนใจกลายเป็นทุจริตทุจริตสาม เมื่อทุจริสามนี้เบ่งบานยังอาเป็นอาหารของนิวรห้าฉะนั้นอาหารของนิวรห้าคือทุจริสามการมฉันทะก็เกิดพระยาบาทก็เกิดทีนมิทะก็เกิดฟุงซ่านรูทัจะก็เกิดวิจิกิจชาเกิดหมดเลยเมื่อเป็นอาหารของนิวรห้านิวรห้ากลายเป็นอาหารของอวิชาทําให้เราอาวิชางอกงามมันเป็นอาหารซึ่งกันและกันต่อไป เรื่อยๆนี่คืออวิชชาครอบงําใจเราคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ยัตสัตวีว่าทุกข์รู้เหตุของทุกรู้การดับทุกรขู้ข้อปฏิบัติไม่รู้สี่อย่างนี้ก็คือเป็นผู้ไม่รู้คืออวิชชานั่นเองฉะนั้นคนเราถูกอวิชชานี้ขับเคลื่อนชีวิตของเรามาช้านานแล้วด้วยความหลงความโง่ของเรา ที่เราไม่รู้ไม่เห็นตามจริงอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาประพฤติปฏิบัติทมกันเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญามาวิเคราะห์ในพระธรรมคำสอนพระเจ้าจะไม่มีทางรู้ได้เลยเราถึงได้มาฟังธรรมนะการฟังธรรมนั้นเราจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้จะเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจแล้วเราจะนำไปพฤติปฏิบัติเราสามารถจะหาความรู้ได้แล้วก็มาใส่ตน แล้วเราจะพาตนเข้าไปสู่มรรคผลนิพานได้นะเพราะว่าเราจะรู้เองรู้ไม่ได้รู้ยากเราเรียนสูงเราจบสูงก็จริงแต่มันเรียนทางโลกเนี่ยไม่ได้เรียนทางธรรมฉลาดโลกแต่งโง่ธรรมนั่นเองธรรมเราต้องหาผู้รู้ทางธรรมมาสอนเราก็ครูบาอาจารย์ก็ได้มาสอนนะส่วนรู้ทางโลกนั้นเราฉลาดอยู่แล้วแต่ก็ฉลาดแบบโลก แต่เราก็โง่ทางธรรมจึงว่าเข้าวัดฟังธรรมเพื่อจะได้รู้ทางธรรมว่าเป็นยังไงเพราะทางโลกนี้ความรู้เหล่านั้นทิ้งไว้โลกหมดเลยตายแล้วก็เอาแต่จิตวิญญาณไปแต่ทางธรรมต้องติดไปทุกภพทุกชาติที่เราจะต้องมีความรู้บ้างเพราะเราจะยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นอย่างน้อยก็ใกล้นิพพานหน่อยก็ยังดีที่เคยไม่เคยรู้อะไรสักอย่าง เราเราเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งคิดว่าความฉลาดมนุษย์นี่ก็มีมากพอแต่ก็รู้ทางธรรมไม่ได้ความฉลาดของเราก็ยังต่ำกว่าเขาเยอะเลยโลกเขาเก่งมากซ่อนอะไรไว้จนที่เราไม่รู้ไม่ได้หลอกคนคนมีปัญญาอย่างเราได้เเราคิดว่าเรามีปัญญาแล้วเขายังหลอกเราได้อะแสดงปัญญาเขาในล้าลึกกว่า ปัญญาของเราสู้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้รู้มาชี้แจงจะนนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่จะรู้กันง่ายนะไม่ใช่ว่านั่งหลับหูหลับตามาวัดหรือนั่งสมาธิสะพืดอย่างเดียวมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นทําไปวิเคราะห์ไปสิไม่งั้นเราจะเสียเวลาเราทํามาตั้งสามสี่สี่ปีเนี่ยทําอยู่ที่เดิมไม่ไม่ได้อะไรคือทางมันมีแต่เรา เราไม่วิเคราะห์เราไม่ค้นนมันจะพบได้ยังไงฉะนั้นคนที่เขาทำเขาทำปุ๊บเขาเมินประมวลผลเลยทําไปเริ่มประมวลประเมินผลแล้วก็หาทางไปเรื่อยๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยอธิบายฟังว่าเขาไปหาในสมาธิก่อนว่าจะนิพพานตรงไหนเนาะมันหาไม่ได้เลยก็มาเจอที่นอกสมาธินอกสมาธินี้เจอเลยว่าโอกิเลสเรา,าเกิดเนี่ยราคะเกิดยังไงโทสะเกิดยังไงโมหะเกิดยังไงแสดงว่ามันต้องมีมูลเหตุ ของการเกิดเมื่อเราค้นไปแล้วเนี่ยเราได้เจอว่าโอ้กรรมามธาตุเกิดไปกามสัญญาเกิดไปการ,รมสังกปะกามฉันทะการ,รมปริลาหะปริเยสนาสแสวงหากันไปทุจริตสามก็ตามมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก้อย่างไงเรื่องนี้เอาเป็นว่า เมื่อเราคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดตอนนี้ไปเนี่ยเมื่อก่อนการเกิดนั้นหมายถึงว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงนะแล้วการคิดแต่ละครั้งเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เราไม่ต้องสงสัยว่าการคิดประจำวันของเรานั่นคือเพิ่มไฟเพิ่มฟืนเข้ากองไฟตลอดถ้าอย่างนี้เอาไหมเราอยากจะพ้นทุกข์กันที่ดีเนี่ยตอนนี้ไปงดฟืนอย่าให้เข้าไฟดูที่ว่าไฟกองนี้เนี่ยใหญ่มาไม่มาหลายชาติแล้วถ้า,างดฟืนซะไม่ให้เข้าไฟไฟต้องเบาลงแน,น่ประการหนึ่ง อีประการหนึ่งเนี่ยเรางดฟืนแล้วไม่ให้เข้าไฟแล้วนั่นเป็นการชะลอไฟนั้นให้เบาลงมีนำซ้ำําน้ําเราจะเอาน้ํำข้าลดเข้าอ,อีกทั้งน้ําลดทั้งงดฟืนดูที่ว่าไฟตรงนี้มันจะดับไหมนะต่อนนี้ไปเอาละเรารู้แล้วว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากยิงคิดถึงชาย ชายคิดถึงหญิงต่อนนี้ไปหญิงต้องคิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละมันจะเป็นการแก้กันก็คือคิดถึงตัวเองเพราะการคิดถึงเขาผลเพิ่มคิดถึงเรานั่นคือการตัดเชื้อตัด,ต,ดตัดเชื้อไฟตัดฟืนไม่ให้เขาไฟ การทำอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่ามักซึ่งมักมีองค์แปดนั้นเป็นทางแก้แสดงว่าทุกคนอบรมสมาธิกันไปหรืออบรมอย่างอื่นกันไปยังไม่ได้อบรมมักนั่นเองขาดมักประการเดียวซึ่งผู้เจ้าก็ขาดมักนี่แหละเมื่อได้เจอมักแล้วเนี่ยมักแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินอริยมักแปลว่าอะไรทางเดินของพระยาเจ้าอริยะ ก็คือพระยาเจ้าหรือประเสริฐนั่นแหละแสดงว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านเดินทางนี้การเดินทางนี้ทําให้ทุกคนเป็นพระยาเจ้าได้เรายังไม่ได้เดินเลยถ้าอย่างนั้นหญิงจงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายต้องคิดถึงชายนั่นแหละนะอย่าคิดถึงกันเลยเราต้องห้ามตอนไหนล่ะมันคิดทั้งวันหรือเปล่าล่ะ เอา้าเราก็ห้ามทั้งวันนั่นแหละแล้วมันคิดทั้งคืนด้วยไหมเอา้าห้ามทั้งคืนนั่นแหละกายว่าห้ามทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันถึงจะมันถึงจะทําให้เรามีผลขึ้นมาแสดงว่าทําทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องห้ามคิดถึงเพศตรงข้ามทีนี้มนุษย์เราเนี่ยถูกมอมเมาานานใจใจอ่อนหรือไมมเนี่ยนะใจะใจอ่อนไหม เราจะกัดฟันได้ไหมว่าไม่คิดถึงเขาเนี่ยนั่นคือปัญหาละว่าทุกคนจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวว่าใจเราต้องแข็งเขาเรียกว่าการที่จะสลัดภาพสิ่งที่เราเรารักเราเขาเราห่วงเราเขาเราสเสน่หานั้นเหมือนเขาเรียกว่ากีดเลือดในอกไม่ยอมให้กีดง่ายๆหรอกมนุษย์เราที่วันแพ้แพ้กันก็คือว่า แพ้ใจตัวเองก็คือคอยจะใจอ่อนนะใจไม่แข็งพูดเจ้าท่านกล่าวว่าการที่ท่านจะเป็นพูดเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาศัยทำสามอย่างที่สร้างบาร,รมีมานะหนึ่งทางการให้ฐานสองธรรมะแปลว่าข่มใจจาคะแปลว่าให้ฐาน สอธรรมะแปลว่าข่มใจสามเามเรียกว่าสัญญมะแปลว่าการสำรวมสมอย่างที่ท่านบอกว่าสร้างมาแล้วก็จนสุดท้ายไดสาา้สามารถจะเป็นผู้เจ้าได้อาศัยสามทำสามอย่างทีงนี้ตอนที่ท่านเป็นผู้เจ้าแล้วตอนที่ยัง,ย,งยังเป็นพระพรุทธสัตว์ที่ออกบวชแล้วเนี่ยท่านก็ตัดทานลงไปก็เหลือสองอย่างคือ ธรรมะกับสัญญาะธรรมะแปลว่าอะไรการข่มใจข่มใจอะไรข่มใจที่เราเคยคิดถึงเขาวัดนี้เราจะข่มใจตัวเองไม่ให้คิดถึงเขาเข้าใจไหมเขาเรียกว่าเราจะข่มใจตัวเองนี่ย ไม่ให้คิดถึงเขาขมไว้ฟันกัดฟันไว้อย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดนะสองสัญญาะสัญญาะแปลว่าสำรวมสำรวมอะไรก็บอกแล้วว่าใจของเราไปหาเขาในไปกี่ประตูล่ะตาหูจมูกลิ้นกาย ใหกประตูสํารวมอินทรีย์ทั้งหกนี้เสมอเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรอย่าให้จิตแวบ,บไป ata, ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมตรงนี้การสํารวมระวังไม่ให้จิตแวบ,บไป ulk, ทางไหนทั้งทงทางใดทางหนึ่งนั้นนั่นคือการสํารวมเขาเรียกว่าสัญญมะตอนนี้ไปเราจะสู้จริงจรจังกับกิเลสเนี่ย อย่าลืมนะว่าอย่าปล่อยจิตออกข้างนอกห้ามคิดถึงคนอื่นให้คิดถึงตัวเองแล้วเราสังเกตไหมว่าเราจะคิดถึงตัวเองนั้นเราก็ต้องอาศัยคนอื่นนั่นแหละเป็นมูลฐานของความรู้ความเข้าใจเรามูลฐานอย่างไรเราสังเกตไหมว่า เวลาเราคิดถึงเขาเนี่ยอะไรเป็นเครื่องนิมิตหมายของการคิดของเราแต่ละครั้งเราสังเกตไหมการคิดถึงใครคนหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดนั้นภาพเข้าใจไหมเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยมันมีภาพขึ้นมานะ เข้าใจภาพไหมการคิดแต่ละครั้งมีภาพทุกครั้งเลยแสดงว่าชายตั้งภาพหญิงไว้หรือหญิงตั้งภาพชายไว้ภาพนั้นเป็นสัญลญักษณ์ของกิเลสเราก็คือภาพภาพนั้นเองทำให้เราเกิดกิเลส แสดงว่ากิเลสเกิดด้วยภาพภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสแล้วเวลานึกถึงเขาเนี่ยชัดไหมแจ้งไหมชัดเจนเยนะยเนีแเจ๋วแววเนาะเวลาเรานึกถึงใครนะชัดหรือว่าเรานึกกลางวันมันชัดลองนึกกลางคืนดูสิจะชัดไหมชัดเท่ากันนะ กลางคืนก็ชัดกลางวันก็ชัดเท่ากันหรือเราหลับตาแล้วก็นึกดิกลืมตานึกดิอันไี้จะชัดหลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดมันไม่มีอะไรที่จะชัดเพราะมันเป็นตาไหนไม่เกี่ยวกับตานอกไม่เกี่ยวกับอาทิตย์ไม่เกี่ยวกับดวงจันทร์หรือแสงไฟแสงตะวันอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแสงสว่างในตัวมันเองใช่ไหม นึกกลางคืนนี้มันสว่างไหมล่ะคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นการดับกิเลสเนี่ยเราก็ต้องเห็นความเกิดนั่นแหละมาเป็นอนุสติหรือเป็นการเ,เป็นข้อคิดของการดับนะฉะนั้นเราเห็นว่าฝ่ายเกิดเนี่ยเกิดด้วยภาพแล้วก็ภาพนั้นแจ้งชัดแจ้งกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้ง เมื่อภาพเกิดขั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าภาพนั้นถูกขยายความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะแปลว่าการขยายย่อยขยายความให้พิสดารออกไปว่าเขาอย่างโน,น้นเขาอย่างนี้แล้วก็ปรุงแต่งให้ยืดเยื้อการปรุงแต่งที่ยืดเยื้อเรื้รังไปเรื่อย เขาเรียกว่าปะปัญจธรรมธรรมที่ยืดเยื้อเลื้อหลังการปรุงแต่งที่เลื้อหลังปะปัญจธรรมนะคือเรียกว่าความปรุงแต่งที่เลื้อหลังมาตลอดไปเรื่อยๆซึ่งการปรากฏภาพครั้งแรกเขาเรียกนิมิตการขยายความภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่าอนุพยัญชนะฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย <c oughs> จงสำรวมจากขุนศีเถิดว่าไม่ถือรวบด้วยนิมิตไม่ถือขยายความด้วยอนุพยัญชนะนั้นจงพยายามจำรวมจากขุนศีเถิดไม่มีนิมิตไม่มีอนุพปัญญจัชนะพิสูจนนั้นสลัดภาพนั้นโดยเร็วไม่ตั้งไว้ซึ่งนิมิตนั้นไม่ขยายความด้วยอนุพยัญชนะนั้น ทำให้ไม่ให้ตั้งอยู่ทำให้ไม่มีการเป็นนิมิตหมายให้เป็นสัญลักษณ์ว่ามีอยู่สลัดทิ้งเสียด้วยเร็วค่าเสียทำลายเสียอย่าตั้งไว้ mm hmm. เมื่อบุคคลนั้นสํารวมโดยทางตา mm hmm. เขาเรียกว่าจักขุนสีสำรวมทางหูโสตินสีคานินสีจนถึงมนินสี าหูจมหมกลิ้นกายใจอินทรีย์ทั้งหกนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรหรือสังวรอินทรีย์จึงเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าการเกิดของกิเลสเราเนี่ยเกิดด้วยภาพรู้ความเกิดต่อไปเราจะรู้ความดับ และต่อไปเราจะรู้ความดับไม่เหลือว่าสิ่งเหล่านั้นจะดับได้อย่างไรดับไม่เหลือได้อย่างไรแต่ตอนนี้เรามารู้ความเกิดก่อนว่า <c oughs> การเกิดขึ้นของกิเลสเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้เมื่อเราตั้งภาพเพศตรงข้ามขึ้นมาตั้งภาพครั้งแรกเป็นเรียกวันนิมิตแล้วก็ขยายความเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ กามรมาลาค่าที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเป็นไปเพื่อความไพ่บุญแน่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าเป็นไปเพื่อความไพ่บุญย่อมไฟเออย่อมย่อมมีไฟเผาลนจิตใจของคนนั้นให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อคนนั้นคิดอยู่อย่างนี้ก้มลุมแน่ไฟนั้นเผาลนแน่นี่คือฝ่ายเกิดเราดูฝ่ายเกิดก่อน อ๋อมันเกิดอย่างนี้เนาะเราสังเกตให้ดีว่ามันเกิดเกิดอย่างไรสังเกตออกอันนี้คือฝ่ายเกิดโทสะก็เหมือนกันนึกถึงภาพคนไหนที่เราไม่พอใจปุ๊บภาพคนนั้นปรากฏเอาละเริ่มโกรธแหละโมหะก็เหมือนกันนึกถึงภาพอะไรที่ว่าโกรธก็ไม่ใช่รักก็ไม่ใช่เป็นภาพเรื่อยๆมันก็จะเป็นภาพเรื่อยๆเรื่อยๆเืไปเื่อยเ,เ,เปื่อยไปก็เป็นโมหะอีกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆหลงไหล ไปในอารมณ์นั่นเองเพราะอารมณ์สามอย่างนี้ไม่สงบทั้งนั้นนะเราจะต้องละสามอย่างนี้ละสามตัวนี้ถึงจะเป็นนิพพานได้เอาเป็นว่าเราอยากจะเป็นนิพพานเนี่ยผู้เจ้ากล่าวว่าราคะโทสะโมหะต้องสิน้นและเรามาเดินรู้แล้วว่าโอราคะมันเกิดอย่างนี้โทสะก็เหมือนกันโมหะก็เกิดเรารู้แล้วว่าพรมเป็นฝ่ายเกิดเกิดด้วยอย่างนี้ รู้ฝ่ายเกิดก่อนนะทั้งที่ว่าเขาเป็นกิเลสแต่ต้องรู้เขาว่าเขาเกิดอย่างไรท่านถึงบอกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือต้องให้รู้การรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ยสัตร์นะคนที่จะรู้ยศัตร์ต้องรู้แบบนี้นะไม่ใช่รู้ง่ายเขาต้องวิเคราะห์ไปทั้งหมดว่าจิตคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแสดงว่าการเกิดภาพ นั้นเป็นภาพที่ทำให้เราเกิดกิเลสทั้งสามตัวแล้วเวลาเกิดภาพภาพนั้นจะแจ้งชัดเป็นสัญลักษณ์ของความเกิดถ้าภาพนั้นไม่มีนั่นคือความดับถ้าหญิงไม่มีภาพชาย ชายไม่มีภาพหญิงคนนั้นก็คือความดับทีน,นี้เรายังดับจริงไม่ได้ดับแป๊บเดียวนะได้ชั่วขณะเพราะดับจริงมันยังไม่ออกเยตอนนี้เรารู้ว่าเกิดอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีภาพก็คือดับความเกิดนั้นก็คือมีภาพใช่ไหมล่ะความดับต้องไม่มีภาพทีนี้ว่าจิตเนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าไม่มีภาพเขา มันอยู่ไม่ได้มันคือเราต้องดูธรรมชาติของจิตว่าจิตเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยภาพถ้าเรางดภาพเขาซะไม่ตั้งภาพใครไว้เลยมันอยู่ไม่ได้นะไม่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่ ไม่สามารถจะอยู่ด้วยความไม่มีภาพอยู่มันจะต้องมีเครื่องอยู่ของมันอุปมาเหมือนว่าน้ำคือน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติคลายจิตซึ่งน้ำเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาได้ด้วยตัวมันเองไม่ได้มันจะต้องอยู่ด้วย ภาชนะบรรจุเข้าใจไหมว่าน้ำจะอยู่ไหนแน่นอนต้องมีภาชนะการที่อยู่ปราศจากภาชนะน้ำจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะน้ำเองไม่สามารถจะมีรูปลักษ์ของตัวเองที่แท้จริงเหมือนจิตนะเราศึกษาไปเนี่ยเราดูธรรมชาติกับธรรมชาติที่ว่ามันใกล้เคียงกันที่ดูจะเหมือน มันจะทําให้เราในวิเคราะห์ออกแสดงว่าการที่เรามาศึกษาในพระธรรมความสอนพระเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญามากต้องคน้นคว้าต้องศึกษาอยู่ๆจะนั่งหลับหูหลับตาสู้ไปโดยที่ไม่ต้องคิดต้องคน้นต้องควา้าไม่มีทางชนะเลยเป็นไป,นปนไม่ได้นะเป็นไไม่ได้จึงจึงว่าเราต้องสู้ด้วยปัญญาปัญญาจะเป็นตัววิเคราะห์ออกมาไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมนะ ปัญญานำหน้าเสมอนะแล้วก็การใช้ปัญญาใช้แบบไหนก็ใช้แบบที่คิดที่ที่อธิบายนี่แหละแล้วก็เคยคิดไหมว่าใช้ความคิดแบบนี้เราเคยไหมที่เราเคยวิเคราะห์แบบนี้ไหมไม่เคยเลยมีหน้ามันมันพุกข์ไม่ได้นะก็ไม่เคยวิเคราะห์เนี่ยถึงไม่รู้ไม่ได้นะเราต้องวิเคราะห์นะไม่วิเคราะห์อ,อย่างนี้ไม่ได้ มันมันขาดความรู้นะ่ะอยู่ๆหับหูหับตาจะเอาอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเขาฉลาดเกินเราอยู่แล้วปัญญาของเราก็ต่ำต้อยอยู่แล้วจะสู้เขาได้เหรอแล้วยังไม่ใช้ปัญญาอีกโอ้ไม่ต้องพูดเป็นไม,ไม่ได้นะนี่คือคือาการใช้ปัญญาลักษณะของการใช้ปัญญาเขาใช้แบบนี้นะฟังอธิบายดีๆว่าใช้ปัญญาใช้แบบนี้เราสังเกตไหมว่าจิตเนี่ย ถ้าเกิดว่าเอา้าตอนนี้ไปเราเห็นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงทําให้เป็นฝ่ายเกิดกิเลสแล้วก็อย่าคิดอย่าตั้งภาพไว้สิมันไม่ได้เพราะจิตเนี่ยไม่สามารถว่าถ้าไม่มีภาพแล้วเขาอยู่ไม่ได้มันเหมือนน้าน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่มีภาชนะเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วน้ำเองเนี่ยไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ของตัวเองที่แท้จริงว่าเขามีรูปลักษณ์อย่างไร จิตเหมือนกันไม่สามารถจะมันญัดว่าจิตมีรูปลักษ์อย่างไรเช่นว่าน้ำเนี่ยเราไปใส่แจกันรูปก็เหมือนแจกันใส่ในองรูปเหมือนองใส่ในไหรูปเหมือนไหใส่อะไรเหมือนอันนั้นเท่ากับว่ารูปลักษ์ของน้ำํำ<ท><ท>ก็เป็นรูปลักษ์เดียวกับภาชนะที่บรรจุนั่นเองจิตของเราเหมือนกัน ถ้าอยู่กับคนรูปเหมือนคนอยู่กับควายรูปเหมือนควายอยู่กับสุนัขก,ก็รูปสุนัขนั่นเองมันเป็นรูปลักษณที่ไม่ไม่แน่นอนของมันเองฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเองเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่การเข้าใจว่าจิตต้องมีเครื่องอยู่นั่นเป็นมูลฐานของความรู้ที่เราจะหาเครื่องอยู่ให้เขา พราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเครื่องอยู่อยู่แล้วอยู่กับใครอะ่ะอยู่กับเขาหญิงไปอยู่กับชายชายไปอยู่กับหญิงที่อยู่ทุกวันทุกวันมันอยู่นั่นมันคือเครื่องอยู่ของเขานั่นคือภาชนะเขาจิตเราแต่ภาพเขาอะ่ะมันก็เลยมีภาพเขาออกมาอยู่เลยเข้าใจไหมแสดงว่าจิตเรานั้น เป็นภาชนะแสดงว่าภาพนั้นเป็นภาชนะที่จิตอาศัยเราสังเกตว่าจิตเราทุกคนเกิดขึ้นเพราะมีเครื่องอาศัยการที่มีภาชนะบรรจุหรือเครื่องอาศัยนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราสามารถจะรู้ธรรมชาติของเขาว่าอ๋อจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่ของมันนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยไปอยู่กับเขาหมดเลยจิตเราแต่ไปอยู่กับเขาเอาเขาเป็นเครื่องอยู่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยกุ้มลุมด้วยกิเลสเรารู้แล้วว่าภาพเขาเนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราทีนี้เราจะดับภาพเขาซะให้มันอยู่เฉยๆมันอยู่ได้ไม่ได้หรอกอยู่ได้แป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็จะวิ่งหลยฉะนั้นถ้าใครเนี่ยคิดว่าเอาละเราจะทิ้งภาพเขาซะ <c oughs> แเราตั้งจิตเขาเราลอยๆตัวไว้ตั้งได้ไม่นานหรอกนิ่งๆว่างๆไว้นะสมมติว่าเร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 าภาพอะไรมาก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็มาตั้งจิตลอยๆไว้นะนิ่งๆนั่นลอยๆไ้แป๊บเดียวเดี๋ยวแวบวบปนนี่แหละแล้วแวบบปนี่ละแวบนี่ติงว่างๆนิ่งว่างๆ,ๆเลยเนะี่ยมันอยู่ได้แต่ได้แป๊บเดียว เหมือนเรากรอบน้ามาแล้วก็มาวางบนโต๊ะเนี่ยปล่อยมือปุ๊บไหลเลยแบบนั้นแหละมันอยู่ได้แป๊บเดียวม,ยมันแทบจะไม่ได้อยู่หรือมันไหลเลย <c oughs> เป็นธรรมชาติแบบนั้นทีนี้ว่าเราเห็นว่า <c oughs> จิตเราเนี่ยอยู่กับเขาเขาคือภาชนะบรรจุภาชนะรองรับจิตเรา <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะจับจิตอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ว่างๆนิ่งๆมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวมันก็จะไปหาภาพเขาอยู่ดีลงไปหาภาชนะเก่าอยู่ดี <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมีทางเดียวก็คือว่าเราต้องสร้างภาชนะใหม่ขึ้นมารองรับภาชนะใบนั้นซะเพราะว่าภาชนะใบนั้นเรารับไม่ไหวแล้ว เช่นว่าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้อยู่เลยภาพผู้ชายเป็นภาชนะที่รองรับจิตของผู้หญิงภาพผู้ชายตั้งผู้หญิงไว้จิตของผู้ชายนั้นก็มีภาพของผู้หญิงเป็นภาชนะเป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราจะเอาจิตต่างคนต่างนิ่งเฉยๆก็นิ่งได้แป๊บเดียวก็ไปหาภาชนะเก่าอยูแ่แหละเพราะของเก่ามันเคยชินอยู่แล้ว มันก็จะหล่นไปธีเก่าอยู่ดีไม่หล่นไปที่ไหนหรอกเพราะภาชนะนั้นเป็นเครื่องอยู่เก่าเขาเรากําลังจะดึงออกมาเนี่ยมันมันก็กลับไปของเก่าสิถ้าอย่างนั้นใครมาตั้งจิตไว้ลอยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีภาพอะไรว่างๆนิ่ง,งๆเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะหล่นไปภาพเก่าอยู่ดีเพราะภาพเก่ามันเคยอยู่แล้ว,ลวเคยไปบ้านเคยอยู่อูเคยนอนมันก็ต้องไปไม่ได้ไปไหนเราไปที่นั่นแหละ ฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องสร้างภาชนะใหม่ขึ้นมาเพราะเราไม่ชอบเครื่องอยู่แบบนั้นทำให้เราเนี่ยร้อนรุ่มด้วยกิเลสสามตัวนั้นถ้าอย่างนี้แล้วทำยังไงมีทางเดียวก็คือสร้างภาพเราขึ้นมานภาพเราเท่านั้นเป็นภาพเดียวที่จะมาทดแทนภาพเขาได นี่คือเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าถ้าเราจะดับไม่เหลือรู้ความเกิดเขาว่าเกิดอย่างนี้ราคาเกิดอย่างนี้แล้วก็รู้ความดับว่าดับด้วยภาพนั่นแหละแล้วก็ดับไม่เหลือโดยที่มีภาพเราขึ้นมาแล้วเขาจะดับไม่เหลือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการคิดถึงกันและการนั้นเป็นที่มาของกิเลสข,ของแต่ละคนไป จิตเราแต่เป็นภาพเขาภาพเขาก็มีอิทธิพลมีอำนาจเราก็เลยถูกจูงไปเราก็เหมือนไร้อำนาจฉะนั้นเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยภาพใดปรากฏในจิตเราภาพนั้นก็จะเป็นใหญ่จูงเราไปเราถึงไปนรงลงลลกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างไปถึงพรมโลกบ้างก็ภาพนั้นจูงไปแสดงว่าเราท่องเที่ยวในสังสารวัฏนั้น เพราะภาพนั้นจูงจิตเราไปแสดงว่าเราไร้อำนาจแต่ภาพกับมีอำนาจจิตเราภาพเขาเขาก็เป็นใหญ่เราจึงฉุนเสียอำนาจเสียแล้วฉะนั้นหลายคนบอกว่าถ้าเราเวียนไหตใจเกิดเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้หรือ หรือว่ามันเป็นอํานาจอะไรพาเราไปอย่างนั้นเราเป็นผู้ไม่มีอํานาจหรือเราไม่มีแน่นอนเราสูญเสียอํานาจทำไมเราสูญเสียอํานาจเพราะว่าจิตเราแต่มีมคาาเขาภาพเขาก็เลยใหญ่อยู่ในจิตเราทำให้เราเนี่ยไม่ใหญ่เลยเหมือนวัว ถูกจูงไปในโรงฆ่าทุกย่างก้าวเราจะต้องถูกฆ่าแต่ก็ต้องไปแสดงว่าคนจูงนั้นเป็นใหญ่กว่าวัววัวถึงได้เดินตามอย่างเดียวไปรู้ว่าตายก็ต้องไปทุกคนเนี่ยไปนรกก็ต้องไปทั้งๆที่ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะอะไร เพราะภาพนั้นจูงไปเราดึงไปนรกบ้างรู้ว่านรกเนี่ยไม่ดีไม่มีใครอยากไปแต่ทำไมคนไปกันจังคนเหล่านั้นชอบไปหรือคนเหล่านั้นไม่อยากไปแต่ไปเพราะถูกจูงทั้งนั้นนะเท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยเราสูญเสียทุกอย่างถูกอำนาจอื่นครอบงำหมดแล้ว เราจึงเป็นผู้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะเราถูกอำนาจอื่นจูงนี่แหละถึงว่าวัตตะสงสารที่เราต้องมาคิดอ่านกันว่าทำยังไงให้เราเนี่ยจะเป็นผู้ไม่ถูกจูงมีทางเดียวนะเราอย่าตั้งภาพเขาสิตั้งภาพเราไว้ เมื่อก่อนจิตเราภาพเขาเขาก็เป็นใหญ่จูงจิตเราไปเราก็เป็นผู้ไร้อำนาจเขาก็กลายเป็นผู้มีอำนาจเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาเขาก็เป็นใหญ่เขาจะซื้อจะอะไรเงินเราแท้แท้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะจ่ายอะไรเขาก็จ่ายได้สบายเพราะเขามีอำนาจเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเขาอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราต้องตั้งภาพเราขึ้นมาจิตเราต้องมีภาพเราสิตั้งภาพเขาไว้ทำไมเอามาทับถมจิตใจของเราเสียเปล่าถ้าอย่างนั้นทางออกเรื่องนี้เขาเรียกว่าดับไม่เหลือก็คือว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ต้องตั้งภาพเราไว้นะตั้งภาพเราไว้ ให้หญิงตั้งภาพหญิงไว้ชายตั้งภาพชายไว้แล้วจะได้เป็นไทยก่ตัวเองได้ด้วยวิธีนี้การตั้งภาพตัวเองไว้นั้นเป็นทางออกของเรื่องนี้นะแล้วเราสังเกตไหมว่าตอนกิเลสเกิดเนี่ยเกิดด้วยภาพแล้วก็สว่างแล้วก็ชัดเวลาเรานึกถึงเขาเนี่ย อย่างที่เคยบอกว่านึกกลางวันก็สว่างนึกกลางคืนก็สว่างนึกหลับตานึกก็สว่างหลับลืมตานึกก็สว่างมันสว่างชัดแจ้งเวลานึกถึงเขานะชัดแจ้งสว่างแล้วเวลานึกถึงเราต้องมีสภาพเดียวกันชัดแจ้งสว่างเราถึงจะสู้เขาได้ แสดงว่าฝ่ายเกิดเขาเนี่ยทั้งชัดทั้งแจ้งทั้งสว่างฝ่ายดับนี้เราสร้างภาพเราเนี่ยก็ต้องชัดต้องแจ้งต้องสว่างเหมือนกันถึงจะสามารถชนะได้นี่คือการดับไม่เหลือฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเกิดมาที่จะพ้นจากวัฏสงสารนั้นมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเอาจิตมองตัวเอง ให้เห็นแจ้งแจ้งแบบไหนแจ้งเหมือนเรานึกถึงเขาชัดแจ้งนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นแหละให้ชัดแบบนั้นเลยแล้วเราจะทำลายกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะสิ้นไปในที่สุดจะไม่เหลือเลยด้วยวิธีนี้เราสังเกตไหมว่า ถ้าพระพิสุเนี่ยบวชมาในศาสนานี้เนี่ยถ้าใครเคยผ่านเป็นพระนะถ้าใครไม่เคยก็ไม่เป็นไรก็รู้ไว้กันแล้วกันว่าเวลาบวชปุ๊บวันนั้นผู้เจ้าจะให้กรรมาฐานเลยว่าพิสุเธอต้องเอาจิตของเธอดูที่ผมของเธอนั่นแหละเล็บฝันหนังผมขนเล็บฟันหนังของเธอ อย่าไปดูผมคนเล็บฝันหนังคนอื่นให้เธอดูตัวเธอเองนั่นแหละถ้าใครเคยผ่านนะปผ่านบวชพระมานะเกษาโลมาณขาทันตาตะโจผู้เจ้าสอนวันนั้นเลยไม่ให้ข้ามวันเลยบวชเดียวนั้นให้เดียวนั้นไม่ให้ลุกออกจากโรงนั้นเลยนะให้ขณะนั้นเลยว่าเธอจงอยู่ที่นี่ แล้วเธอจะเป็นพระได้นี่คือสัตรานี่คืออาวุธที่จะเธอจะไปสู้ข้าศึกได้จงเอาอาวุธนี้ไปพระทุกองค์บวชทุกองค์ถ้าบวชแล้วอุปชายะไม่ให้กรรมาฐาน5ปรับโทษอุปชายยะถือว่านั่นคือทำลายอุปนิสัยความเป็นพระหรหันของกุลบุตรแสดงว่า ท่านฝากความเป็นพระลรหันไว้กับผมคนเล็บฝันหนังนั่นเองถ้าใครถ้าใครบางคนบอกว่าโอ้ยผมคนเล็บฝน,นังนะรู้แล้วผ่านแล้วมารู้ไปแล้วท่านไปแล้วไม่มีอะไรหรอกคนนั้นพูดอย่างนี้ถือว่าดูถูกคำสอนพระเจ้านะ <laughs> กล่าวตูนะว่าคำสอนพระเจ้าท่านบอกว่า นี่คืออาวุธนี่คือค่าศึกเออนี่คือสัตตาไปฆ่า,าสู้ข่าศึกได้แล้วถ้าใครไม่ทํากรรมฐานห้าเนี่ยคนนั้นจะเป็นพระอรหันไม่ได้แสดงว่าคนที่รู้แล้วก็คือพันพระหรหันนั่นเองคนที่เห็นแล้วก็คือพระอรหันนั่นเองฉะนั้นใครบอกว่ารู้แล้วผ่านแล้วเนี่ยต้องเป็นพระอรหันทุกองค์นะเท่านั้นที่จะรู้แล้วผ่านแล้วจะพูดคํานี้ได้ต้องเป็นพระอรหันเท่านั้นที่จะพูดได้ ถ้าไม่เป็นพระอรหันพูดไม่ได้เพราะคํานี้พุทเจ้าบอกว่านี่คืออนุคตแห่งความเป็นพระอะหันของกุลบุตรแสดงว่าฝากความเป็นพระอรหันไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนัง อันนี้แหละจริงว่าเรามาศึกษาเนี่ยผู้เจ้าบอกตรงนี้เลยเนี่ยแม่นมากเลยกว่าเราจะมารู้เรื่องนี้นะเราวิเคราะห์มาตลอดนะกว่าจะมาจับจุดตรงนี้ผู้เจ้าเหมือนกับว่าท่านเตรียมป้อนเลยเขออาอาปากเคียวเท่าน,นั้นเนี่ยงับแล้วเคียวท่าน,นั้นเอีคือกรรมฐานนั้นให้เนี่ยท่านท่านคัดสรรแล้วนะแต่ว่าพระแทบทุก,ทกอง,ง์เลยวะปวดมาไม่เคยเอาหรอกทิ้งไว้ตรงนั้นหมดแหละไม่ค่อยเอาเอาอย่างอื่นก่อน หมายความว่าไม่เอาของท่านไปออกของคนอื่นไปเสียดายเนาะเสียดายท่านบอกว่านี่คืออนาคตแห่งความเป็นพระลานท่านบ่งบอกว่าถ้าใครเห็นแจ้งก็คือคนนั้นก็เป็นพระลานเลยถ้าใครยังไม่เป็นพระรหานอย่าพูดเรื่องนี้ว่าแจ้งแล้วเข้าใจแล้วอย่าพูดเพราะว่าไม่ได้นะอย่างนั้นความสอนพระเจ้าก็ไปขัดแย้งกับท่านท่านบอกว่านี่คืออนาคตแห่งความเป็นพระรหานฝากพระห้านไว้กับผมคนเล็บฝหน,นัง เป็นอันเดียวกันกันกนที่ว่าทุกคนต้องมองตัวเองมองที่ผมคนเล็บฝันหนังนั่นเองมองให้เห็นแล้วก็ให้แจ้งชัดเหมือนภาพคนอื่นนั่นแหละให้ชัดแบบนั้นเลยแล้วให้ชัดขนาดไหนอ่ะชัดทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีภาพเขาทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็คิดถึงเขากลางวันก็กลางคืนก <ๆ S 2> ็คิดเหมือนกันกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิด แต่ถ้ามีภาพเราเนะ่ะคลองเลยวันก็เหมือนทั้งวันก็เห็นแต่เรากลางคืนก็เห็นแต่เราเห็นแต่เรายันตายเลยไม่ให้หายแม,ยม้แต่นาทีเดียวเพราะหายไม่ได้หายปุ๊บภาพคนอื่นแซงทันดีเลยแทรกทันดีเลยนี่คือการที่เราจะต้องทำให้แจ้งตัวเราเมื่อแจ้งตัวเขาเป็นฝ่ายเกิดแจ้งตัวเราก็เป็นฝ่ายดับ ทางเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกอบรมมรต์เอาเป็นว่ามรต์เนี่ยจะทําลายกาม,มาธาตุเลยทําลายเลยแล้วกาามของเราเนี่ยเกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามีสองอย่างกาามที่เราติดมาในจัดกิจเราเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาธาตุแล้วก็การคิดประจำวันของเรานั้นเป็นฟืนที่เข้ากองไฟเติมฟืนอยู่เลย เอาอย่างนี้ฟืนนี้เรางดก่อนต่อไปนี้งดฟืนนะเราจะให้ไฟนี้ดับก่อนอื่นต้องงดฟืนก่อนเมื่อเรางดฟืนไม่ให้เขากองไฟแล้วไฟจะใหญ่ขนาดไหนช่างเถอะงดเชื้อก่อนต่อไปนี้หญิงก็ดีอย่าคิดถึงชายชายก็ดีอย่าคิดถึงหญิงและต่างคนต่างคิดถึงตัวเองและง,งดการคิดถึงคนอื่นไว้ นี่คืองดฟืนเข้ากองไฟหมายถึงกามใหม่ว่าเถอะกามใหม่ประจำวันของเราก็คือการคิดแต่ละครั้งนะั่นคือกามใหม่ที่เพิ่มเข้าไปส่วนกามเก่าที่อยู่ในก้นสันดานที่บอกว่าเกิดมันเป็นเด็กเนี่ยทาไมเราไม่มีราคาโทสะมหะเพราะมันนอนอยู่ในก้นบึ้งนั้นเราจะต้องขุดออกมาให้ออกมาด้วยอะไรด้วยอสุภกรรมฐานมีอสุภะอย่างเดียวที่จะขุดกามออก เท่ากับว่าการใหม่งดเชือ้อห้ามคิดกามเก่าขุดด้วยอสุภะนะก็เลยว่าต้องเป็นลักษณะนี้คือเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะสภาวะจำยอมที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราวิเคราะห์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเห็นต้นเหตุเลยว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุไงเราจะค้นหาเหตุว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เราเจอแล้วเหตุอยู่ตรงนี้ เขาเรียกว่าคันตรงนี้นเก่าตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะหายคันฉะนั้นการค้นหาเหล่านี้เนี่ยเป็นการค้นหาต้นต่อของปัญหาเพราะเราจะแก้ปัญหาที่รากเง่าการแก้ปัญหาครั้งนี้เนี่ยเราขุดเมต่กรรมธาท่านั้นออกเลยเขาเรียกว่าแก้ถอนรากถอนคนฟื้นใหม่งดเติมไฟเก่าลดด้วยน้ำก็คือขุดด้วยอสุภะ ฉะนั้นวิธีทำก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปหญิงก็ดีชายก็ดีก็คืออบรมมรรคการเข้าใจมาทั้งบทเนี่ยที่วิเคราะห์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 เพื่อหาเหตุของทุกเนี่ยทุกข,ของคนเราเป็นยังไงก็คืออารมณ์เหตุของทุกก็คือราคะโรสะโมหะเกิดอย่างไรค้นหาแล้วเจอแล้วการดับทุกก็คือการทํายังไงจะให้ภาพเราแจ้งออกมาเขาเรียกว่าน,นิโรธ การที่เราจะทำยังไงให้จิตเราแจ้งออกมาในตัวเราถ้าแจ้งเท่าไหร่นั่นคือนิโรธแปลว่าความดับทุกข์หนทางที่จะนำไปสู่การอบทุกข์นั้นก็คือมรรคนี่เรากำลังจะอบรมมรรคแล้วนะซึ่งมรรคเนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิอย่างเราที่ทำกันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกัน ฉะนั้นการเข้าใจอย่างนี้เป็นมรรคข้อที่หนึ่งแปลว่าใช้ปัญญาวิเคราะห์และค้นหาเหตุแล้วก็รู้แจ้งเริ่มและเข้าใจในหลักของยถสัตตีท่านเรียกว่าสัมมาทิสิสัมมาทิฏฐิคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัมมาสังกรปรเมื่อข้อหนึ่งมีข้อสองสนองตามเลย ถ้ามีข้อหนึ่งข้อสองย่อมมีถ้ามีข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าย่อมมีถ้าไม่มีข้อหนึ่งข้อทุกอย่างไม่มีฉะนั้นข้อหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือปัญญาการปัญญาการที่ใช้ปัญญาวิเคราะห์อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนั้นนั่นคือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเราจะวิเคราะห์หาเหตุของของการที่ว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเราต้องค้นหาเหตุนะ เมื่อเราค้นเหตุแล้วเนี่ยได้เหตุเห็นแหละเหตุว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นีการเข้าใจนั้นแค่เข้าใจแต่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอันนั้นเป็นภารกิจเฉพาะหน้าที่เราจะต้องถามขึ้นมาการเข้าใจนั้นการเข้าใจดับแรกเขาเรียกปัญญาเจตสิกปัญญาของการวิเคราะห์ไปตามลําดับด้วยเหตุและผลต่อมาปัญญาเจตสิกจะกลายเป็นปัญญายานยานปัญญาขึ้นมา นั่นคือปัญญาของการรู้แจ้งเห็นจริงตามลําดับฉะนั้นปัญญาตรงนี้เนี่ยจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นแบบไหนเห็นแบบนี้แหละเข้าใจแบบนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิฉะนั้นคนเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนถึงจะมีข้ออื่นได้ใครไม่มีข้อนี้ไม่มีทางเป็นไป,นปนไม่ได้ถ้าใครไม่มีข้ออย่างนี้ไม่มีทางหอก ละเอียดนะละเอียดฉะนั้นข้อหนึ่งมีข้อสองก็ตามเมื่อข้อหนึ่งมีข้อสองก็สนองตามข้อสองก็เลยแบ่งว่าความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่คลองใจเรามานานนั่นก็คือฝ่ายเขาจิตคิดถึงเขานะั่นนั่นคือฝ่ายเก่าทางเส้นเก่า ฝ่ายใหม่ก็คือว่าเราจะคิดถึงเราซึ่งกําลังจะทำเนี่ยนี่คือทางเส้นใหม่ฝ่ายใหม่กําลังจะสู้กันตอนนี้ซึ่งของเก่านั้นของตลาดมานานนั่งหัวใจเรามาเยอะหลายชาติจนในจิตเรานั้นมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในตอกรอน,นอนก้นอยู่นั้นก็คือกามธาตุฉะนั้นฝ่ายเขาเนี่ยก็คือกามวิตกก็คือกามธาตุนั่นเอง แล้วก็ความโกรธอยู่ในนั้นก็มีกลายเป็นพยาบาทวิตกแล้วก็เป็นทุจริตสามมาตลอดก็คือวิหิงสาวิตกคือการคิดเปลียดเบี่ยนตลอดเบียเบียนเขาไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองนะซึ่งฝ่ายเก่านั้นน่นนะงอกงามมากกามาวิตกก็งอกงามในใจเราพยาบาทก็คือการผูกโกรธการอาฆาตการจอกจองจองความไม่พอใจกับใครอาฆาตแค้นไว โกรธยังไม่พอนะผูกเอาไว้อีกนะผูกไว้อีกไม่มันหายอย่างนั้นแหละเนพราะภาพนั้นนะ่หลอกหลอนใจเรานานๆมันก็ไม่หายาทีมันก็จะโกรธนึกเมื่อไรก็โกรธทุกทีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าผูกโกรธนั้นเขาเรียกพยาบาทโกรธแล้วก็ยังผูกความโกรธไว้เลยเขาเรียกพยาบาทพยาบาทวิตกแล้วก็จะคิดเบียดเบียนต่อโต้อตอบด้วยเขาเขาในรูปแบบต่าง,างๆเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตก ซึ่งทางเส้นเก่านั้นเป็นวิตกทั้งสามนี้อันนี้หมายถึงคิดถึงเขาเป็นวิตกทั้งสามแล้วทุกคนจะต้องละวิตกทั้งสามนี้นซะสร้างวิตกขึ้นใหม่ขึ้นมาเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยมีกรรม,มาาธาตุคองใจเราอยู่เพราะกามนั้นคลองใจเราอยู่เขาเรียกว่าเป็นาธาตุที่นอนเมื่องเหมือนตะกอนนอนก้น แต่ตอนนี้เราจะสร้างาธาตุอีกอย่างหนึ่งที่มันตรงข้ามกับกามเขาเรียกว่า hm ath 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 hm ath 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 เนคขมธาตุเนคขมธาตุแปลว่าการออกจากกามซึ่งาธาตุอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจะไล่าาธาตุอนนั้นออกเหมือนกับว่าของเก่าคือน้ำเสียของใหม่คือน้ำดีที่จะล้างน้ำเสียน้ําดีไล่น้ําเสียน้ำเอาน้ำล้างน้ำแต่น้ำหนึ่งมันไม่ค่อยดี ก้น้ำหนึ่งดีก็เอาไปล้างกันเอาล้างน้าด้วยน้านั่นเองเราจะล้างวิตกด้วยวิตกจะล้างกามด้วยเน่ขมะทีนี้การล้างต้องเข้าใจอีกการล้างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีการล้างขึ้นมาเช่นว,ว่าตอนที่เราเกิดจากกามเนี่ยกามเกิดในจิตเราเนี่ยเกิดอย่างไร อย่างที่เคยอธิบายไปบ้างแล้วตอนดับนั้นก็จะดับอย่างนั้นแหละแต่ให้ตรงข้ามแบบนั้นเช่นว่าตอนเกิดเนี่ยเราคิดถึงเขามาก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 วันวันก็คิดถึงเขาเรื่อยๆื่อยตั้งภาพเขาไว้ทําบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆด้วยกามนั้นตั้งภาพเขาไว้นั่นเป็นฝ่ายเกิดต่อมาเนี่ยเราเราอบรมจิตของเราอีก อีกมามาที่ตัวเราเนี่ยอีกประเภทหนึ่งสร้างวิตกขึ้นมาก็คือเนคขมวิตกอภัยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็คือเนคขมะมาแก้กามอภัยาบาตวิตกมาแก้พยาบาทวิตกอวิหิงสามาแก้วิหิงสาการเบียดเบียนนะฉะนั้นตอนที่มันเกิดกิเลสนี้เราเห็นว่าจิตเราคิดให้มากจเจริญให้มาก การคิดให้มากการเจริญให้มากนั่นเป็นฝ่ายเกิดถ้าอย่างนั้นฝ่ายดับก็คือคิดให้มากเจริญให้มากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันจะดับกันเกิดอย่างไรก็ดับก็อย่างนั้นเช่นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยหญิงคิดถึงชายมากมากมากๆอยู่เลยชายก็คิดถึงหญิงมากมากมากๆอยู่เลยแต่ต่อไปเนี่ย หญิงก็คิดถึงหญิงมาก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 ชายก็คิดถึงตัวเองมาก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 คิดให้มากเจริญให้มากคิดให้มากเวลาเกิดก็เกิดด้วยความคิดเวลาดับก็ดับความคิดเขาเรียกว่าเอาความคิดกับความคิดมันล้างกันซึ่งเราไม่สามารถจะเอาความสงบมาล้างกิเลสได้มีทางเดียวเท่านั้นแหละเราจะล้างกิเลสได้ต้องใช้ความคิดกับความคิดมาล้างกัน ซึ่งมันมันมันเหมือนก็นว่าหลายคนคิดว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยถ้าเราได้สมาธิแล้วเราจะสมาธิไปล้างกิเลสทุกคนคิดอย่างนี้หมดนะแต่ความจริงเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราเคยทำมาแล้วว่าสมาธิเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเราเรียกสมาธิมาช่วยล้างกิเลสหน่อยกิเลสบอกสมาธิบอกว่าไปไม่ได้เราไปไม่ได้เราอยู่ข้างในออกไปล้างกับท่านไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นเราจะล้างด้วยอะไรอย่างเช่นว่าเราคิดถึงเขากามมันเกิดถ้าเราจะล้างกามนั้นก็คือคิดถึงเราคิดให้มากในเรานี่แหละแล้วมันจะดับคือเกิดก็ได้อาศัยความคิดเป็นฝ่ายเกิดตอนดับก็ต้องอาศัยความคิดเป็นฝ่ายดับต้องคิดเหมือนกันทั้งคู่นะฉะนั้นวิธีนี้มรรคเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าเป็นสังคตธรรม ธรรมที่จะต้องปรุงแต่งหลายคนก็ตีความหมายว่าอา้าวปรุงแต่งก็เป็นอวิชชาสิมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเหมารวมว่าเป็นอวิชชานะคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นไม่เคยอบรมมรรคเลยไม่รู้จักมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นทางที่ออกจากทุกข์เนี่ยจะต้องใช้ความปรุงแต่งเหมือนกัน เราจะตีรวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอวิชชาไม่ได้เราต้องแยกประเภทว่าความปรุงแต่งเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างปรุงแต่งไปทางอกุศลนั่นเป็นส่วนของอวิชชาส่วนปรุงแต่งชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นกุศลนั่นเป็นส่วนของวิชาเราจะตีเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอกุศลเลยเป็นอวิชชาเลยไม่ได้นะ อันนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ตีความหมายว่าปรุงแต่งก็เป็นเป็นอภิชาหมดถ้าอย่างนั้นคนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะพ้นทุก์ได้เลยหรือว่าไม่เคยอบรมมกักฉะนั้นมกักเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งท่านจะกล่าวในพระไตรปิฎกว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริมกักมีองค์แปดในบรรดาบททั้งหมด เราไม่เห็นอะไรประเสริฐเท่ากับอริยสัจสี่ในบรรดาทางทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่ากับอริยมรคมีองค์แปดมาด้วยทางด้วยนะนะว่าด้วยทางด้วยว่าด้วยมรคท่านกล่าวอย่างนั้นบรรดารรมทางที่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยอริยมรคมีองค์แปดประเสริฐสุดเท่ากับว่าอริยมรคมีองค์แปดเนี่ยจะต้องปรุงแต่ง ถามว่าทาไมเราต้องปรุงแต่งในเมื่อเรารุงแต่งเนี่ยมันก็ปุ่นวายอยู่แล้วก็เราลังเกียจความรุงแต่งนั้นหนึ่งไม่หาสมาธิอยู่เนี่ยแล้วจะมาให้ปรุงแต่งอีกหรือมันไม่เพิ่มก็ไปหรือเราต้องคิดว่าไม่ใช่เพิ่มแต่ว่าระบบมันต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราปรุงแต่งเขาในเป็นฝ่ายเกิดของกามเราจะให้กามในดับทันทีเนี่ย ด้วยสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้เราจะต้องปรุงแต่งด้วยอสุภะเข้าไปล้างการปรุงแต่งอสุภะในเรานั้นมากให้มากให้มากเจริญให้มาก,มาก,เ,มากเท่ากับปรุงแต่งในเรานั่นแหละก็คืออสุภะเท่ากับว่าปรุงแต่งทําให้เกิดกามปรุงแต่งทําให้เกิดเนคขมะออกจากกามแสดงว่าตอนเข้าก็ปรุงแต่งตอนเอาเอาอกก็ต้องปรุงแต่งแล้วเมื่อปรุงแต่งกับมาล้างกับการปรุงแต่ง มันก็จะเหลือศูนย์แล้วจะไม่ปรุงแต่งทีหลังเมื่อไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยกิเลสเราหมดแล้วเราก็เลิกกันทำนั้นก็กลายเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังกตะธรรมไปทมที่ไม่ปรุงแต่งเพราะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ทางไปของนิพพานเป็นธรรมที่ปรุงแต่งถ้านักปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยไปได้เลย เราจะตีเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยรังเกียดมากโดยที่ว่าไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราจะไปพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเราปรุงแต่งเพื่อให้กิเลสเราออกแล้วก็เลิกปรุงแต่งมันเป็นความที่เรกว่าถ้าพูดไปตรงๆนะว่ามันเป็นความที่ฉลาดของธรรมชาตินะเป็นความฉลาดของธรรมชาติที่ว่า ใครจะคิดเรื่องนี้ได้เนี่ยไม่มีใครคิดได้นอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นความคิดที่แยบยนต์มากเป็นความคิดที่คาดไม่ถึงว่าจะต้องคิดแบบนี้สมมุติว่ามีคนถูกงูกัดเนี่ย <c oughs> ทุกคนจะวิ่งหายามาแก้ แต่มีคนใดคนหนึ่งบอกว่ายาที่แก้พิษงูที่ดีที่สุดก็คือพิษงูนั่นเองถ้าใครพูดอย่างนี้เนี่ยคนทั้งหลายถู่มทำ้ายเลยก็ไอคนนี้จะตายก็เพราะพิษงูแหละอยอมมาพิษงูเป็นยายหรือเขาไม่มีใครเชื่อแต่ทางเป็นจริงมันเป็นได้ค่ะเออใครจะคิดอย่างนี้นี่คือความแยบยลของธรรมชาติว่ายาที่แก้แพทงูพิษงูที่ดีที่สุดก็คือพิษงูเองนั่นเอง ไม่นึกว่าพิษเนี่ยมันเป็นทั้งพิษและเป็นทั้งยาในตัวมันเองก็อันนี้ก็เดียวกันว่าเราไม่นึกว่ามรรกเนี่ยก็คือกิเลสของเราก็เกิดจากการปรุงแต่งนั่นแหละและก็ก,การปรุงแต่งนี้เองทําให้เราดับกิเลสได้เอาพิษฆ่าพิษเนี่ยเอาปรุงแต่งฆ่าปรุงแต่งเมื่อก่อนปรุงแต่งเขาไงให้มากเป็นฝ่ายเกิดตอนนี้ก็ปรุงแต่งเราให้มาก ปรุงแต่งอสุภะ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 ทุกวันทุกวันทุกวันวัน,วนเดียวมันจะดับเขาก็ปรุงแต่งเราก็วงแต่งสุดท้ายมันจะสลายกันกลายมันแก้พิษงูได้คือธรรมชาติเขาเก่งว่าใครจะคิดว่าพิษงูเป็นยาเนี่ยมันสักกี่คนจะคิดเขาก็ตีค่าว่าเป็นพิษหมดหละคือยาก็คือยาพิษจะเป็นยาได้ยังไงเขาไม่เชื่อแต่ตามจริงมันเป็นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันว่าในโลกนี้ใครคิดหมดเลยว่าสมาธิต้องไปฆ่ากิเลสได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสเนี่ยก็ฆ่าด้วยกิเลสนี่ยแหละเอาความคิดมาแก้กันและสุดท้ายมันจะฆ่ากันได้คนถึงไม่ค่อยเชื่อมรัคในสมัยนี้คนยังไม่ได้อบรมมรรคเพราะว่าเข้าใจมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยเป็นสังกตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งและนิพพานเนี่ยเป็นอสังกตธรรม ในเมื่อทัานผ่านเป็นสังกัตธรรมแต่ทางไปที่พ่านทําไมเป็นสังกัตธรรมคนเข้าใจยากมากแต่ว่าเมื่อพระเจ้าตัดอย่างนั้นก็ต้องไปแล้วก็ต้องเป็นกลายไปว่าเราใช้กิเลสเราเนี่ยเอาความคิดมาล้างกันเมื่อก่อนคิดถึงเขามากมกมาตอนนี้คิดถึงเรามากๆทั้งวันทั้งคืนคิดถึงตัวเองตัวเองตัวเอง ปรากฏว่ากามก็ลดลง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 ,ลดลงเพราะหญิงคิดถึงหญิงการเกิดราคะไม่มีแน่นอนถ้าชายคิดถึงชายเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดราคะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่วิสัยที่เกิดมันเกิดไม่มันเกิดไม่ได้เขาเรียกว่าน้ําไม่สามารถไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ําพืชไม่สามารถจะโกรธบนเนื้อหิน จิตของเราตั้งไว้อย่างนี้ไม่สามารถจะเกิดการมลา,าคะหรือกิเลสได้มันไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดมันเป็นธรรมชาติดับนะ่ทำลายหรือต้นไม้เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราไปปลูกต้นไม้ปุ๊บเนี่ยเอายอดลงซิเอารากมันชี้ขึ้นนี่ว่ามันจะเป็นไหมตอนที่เอารากลงเนี่ยมันเป็นใช่ไหมล่ะเอายอดลงเนี่ยมันจะเป็นไหมตายการที่เราคิดถึงเขาเนี่ย กิดแต่คิดถึงเราเนี่ยมันกลับด้านกันอะเอารากเป็นปลายเอาปลายเป็นรากอายอดเป็นปลายยังไงตายอย่างเดียววิธีนี้คือวิธีออกนะฉะนั้นสมแล้วที่พระเจ้าให้วันบวชว่าเกสาโรมานะถาทัานตาตาโจให้พิสูจน์ทั้งหลายเอาใจอยู่ตรงนี้นี่คือสัตรานี่คืออาวุธเธอสามารถจะห้าหั่น้าสึกได้ด้วยวิธีนี้ให้ท่านให้ตรงนี้เลย ก็เท่ากับว่าท่านให้มร์เลยนั่นเองแต่เราไม่เข้าใจเนาะหมวดเสร็จก็ทิ้งเลยไม่รู้นึกว่าเป็นพิธีกรรมเร็จแล้วนึกว่าเป็นคําสวดไม่ใช่คําสวดด้วยเป็นคํากรรมฐานด้วยแล้วกรรมฐานบทเดียวเท่านั้นที่ให้ท่านไม่ให้ท่านไม่ให้สี่สิบสี่สิบอย่างท่านไม่ได้ให้เพราะการรมกรรมฐานสี่สิบเนี่ยเกิดจากหลังพระเจ้าในเจ็ดแปดร้อยปีแล้วสมัยพระเจ้าไม่มีนะไม่ได้กล่าวกรรมฐานสี่สิบไว้นะ กล่าวแต่ว่าไม่ได้กล่าวหมวดแบบนั้นไม่ได้จัดหมดแบบสี่สิบอย่างนั้นกล่าวอยู่แต่ว่ากล่าวในแบบรูปรูปแบบอื่นไปเพราะว่าครูเ <c oughs> จ้าให้กรรมฐานบทเดียวก็คือผมคนเล็บฝันหนังแล้วผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยแตกแขนงมาเป็นโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดประการนะแตกแขนงเป็นโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดประการ ก็คือว่ามีสติมีสติประธานสี่สมัตประธานสอิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระหา้ะหาโพชฌงเจ็ดมักมีองคแปดจากห้าอย่างเนี่ยแต่ขแขนงมันสามสเจ็ดอย่างเท่านั้นซึ่งสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีแค่นี้เองกรรมาฐานซึ่ง เราเห็นตัวเองนั่นเองจะแตกแขนงเป็นถึงโพธิปักเขาจะทำสามสิบเจ็ดประการเลยทีเดียวกรรมฐานบทเดียวแต่แตกแขนงมันเหมือนกับว่าเมล็ดพืชเมล็ดเดียวแตกแขนงเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเยอะแยะไปหมดเลยแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองแตกเป็นต้นทั้งต้นเลยดอกทั้งดอกทั้งใบทั้งใบทั้งกิ่งทั้งก้านแตกแขนงไปจากเม็ดพืชเม็ดเดียวเล็กๆเอง จากเราเห็นตัวเองเท่านั้นจะแตกขนแขนงไปทุกอย่างอันนี้คือการเห็นแจ้งตัวเราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าทางพ้นทุกข์ของพระเจ้ามีกรรมาฐานนี้เท่านั้นแหละไม่มีกรรมาฐานอื่นสามารถจะผลิตผลพระอรหันต์มากมายในสหมายพุทธกาลเยอะมากนะเป,นเ,เ,ปนเ,เป็นพระเจ้าเป็นอรหันต์เพียบเลยโจนศาสนาเนี่ยล่วงเลยมาเจ็ดถึงแปดรปี พระหรหันต์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงศาส,สนาก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงกรรมาฐานสี่สิบเพิ่งเกิดมาเจ็ดรลอดแปดร้อยปีทีหลังซึ่งเอามาเพิ่มอีกทําให้ <c oughs> นักปฏิบัติเข้าใจยากเข้าไปอีกแค่บทเดียวนี่ก็ยากแล้วนะซึ่งระหว่างที่ไม่มีกรรมาฐานสี่สิบพระหรหันต์ก็เยอะอยู่แล้วสามารถจะเป็นพระหรหันต์ตั้งเยอะแยะไปหมดศาส,สนาเป็นทั้งศาสนาอยู่แล้ว ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำกรรมดัานห้าสี่สิบอย่างก็ต้องถูกทำไปด้วยนั่นเลยไม่ต้องไปทำดอกเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองได้สี่สิบอย่างก็เจอก็มีอยู่ในนั้นสามสิบเจ็ดก็อยู่ในนั้นหมดเราไม่ต้องไปทำเพิ่มหรอกทำแค่ห้าอย่างนี้เท่านั้นแหละเห็นตัวเองเท่านั้นแหละและห้าอย่างเนี่ยย่อเหลืออย่างเดียวก็คือหนังพื้นเดียวนะนะ ผมก็อยู่ที่หนังขนก็อยู่ที่หนังเล็บก็อยู่ที่หนังฝันก็อาจจะเป็นหนังเหมือนกันพาอมองเห็นอยู่หนังใหญ่ที่สุดย่อแล้วกรรมฐานบทเดียวคือหนังบทเดียวท่านถึงบอกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานตะจะแปลว่าตะโจนั่นนะแปลว่าหนังนะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแปลออกมาแล้วมีหนังเป็นที่ห้ามีหนังพื้นเดียวเพราะหนังหุ้มทุกจังหัวถึงเท้าเลย เห็นในหนังนอกหนังในหนังจบเลยนี่คือพระอรหันแสดงว่าถ้าใครเห็นแจ้งเนี่ยคนนั้นก็เป็นพระอรหันได้นะอันนี้คือมรรคข้อที่สองข้อที่สองนี่ก็คือว่าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเขาทำลายเสียอย่าให้คิดฝ่ายหนึ่งอยู่ที่เราเพียรสร้างขึ้นมา ต่นี้ทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนนะไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนมองอยังไงก็ไม่เห็นนึกยังไงก็มองไม่ออกมอง,องไงก็ไม่เห็นจะทำยังไงเพราะดูเหมือนว่าตัวเองกับตัวเองเนี่ยห่างเหินก็จะจนมองไม่เห็นนะเรามีจิตแต่เราไม่เคยเอาจิตไว้กับตัวเองไปเห็นแต่คนอื่นอยู่มานาน จนทำให้ตัวเองกับตัวเองห่างเหินกันจะจนนึกไม่ออกมองไม่เห็นเหมือนกับวัตเป็นของที่ไกลๆแต่อของไกลๆนี่เหมือนใกล,กล้ๆ <c oughs> เราจะทํำยังไงเ <c oughs> พราะทุกคนเริ่มแรกที่ว่าศูนนึกไม่ออกมองไม่เห็นอันนี้พระเจ้าบอกให้มองเนี่ยให้เห็นจะแต่ว่าต้องเห็นได้นั่นแหละมองได้ต้องเห็นได้แต่ว่าต้องมีกรรมวิธี นทำไมไม่สงสัยเลยว่าเวลานึกถึงเขายังนึกได้เห็นเขาชัดจนไปที่มาของกิเลสเรามากมายเห็นเราก็ต้องชัดได้พูดง่ายเห็นเขาชัดเห็นเราก็ต้องชัดมีทางเดียวก็คือต้องอบรมถึงจะชัดทำไมเห็นเขาเนี่ยไม่ต้องอบรมเพราะอบรมทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยชัดเลยเร็วมากชำนาญมาก เพราะเราอบรมมาตลอดทางนั้นนะเราอบรมทางผิดนะ่ะพูด,ดง่ายๆมันได้ผิดมาตลอดไงตอนนี้เราจะอบรมทางถูกขึ้นมาแล้วเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมากมายเป็นเรื่องใหญ่โตมากว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินตัวเองอยู่กับตัวเองมานานไม่เคยเห็นกัน ถ้าใครเห็นร้องไห้ทุกคนเข่าอ่อนหมดเลยนะร้องไห้สุดเลยนะเดินไม่ออกเลยนะอึ้งเลยนะขอให้เห็นเถอะทุกคนร้องไห้หมดเหมือนกับเรากับตัวเองเนี่ยมาพึ่งมาเจอกันนี่เองตายเกิดมาเท่าไหร่แล้วยังไม่เคยเห็นกันเลยคนอื่นเห็นเอาเห็นเอาเพราะว่าเราปล่อยจิตอยู่ข้างนอกมานานนับ นี่เองเป็นที่มาของการเดินทางผิดแสดงว่าทางเส้นเก่าของเรานั้นผิดหมดเลยสมควรแล้วต้องปิดเลยทางเส้นนั้นนะอย่าครบเลยถ้าใครกรรมฐานนั้งครบอยู่นะอ๋ใครจะครบก็ครบเถอะต้องเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปนะคนที่เป็นพระยาเจ้าไม่ครบเลยทางตรงนั้นเขาเรียกว่าตัดญาติขาดมิตรกันเลยว่าเราต้องทําสงครามกันเลยว่าทางเส้นนี้ปิดให้สนิทเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเรามีตาเราก็เลิกใช้ตามีหูเลิกใช้หูจมูกลิ้นกายใจเลิกหมดเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องเลิกกับตาหูของเราถ้างั้นทำลายตาให้บอดหูให้หนวกอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นตาก็ให้ทำงานไปตามปกติของเขาเนะ่ยแต่จิตจะไปหูก็ได้ยินธรรมดาเนี่ยแต่ใจไป ไม่ไปยไังไงให้จิตด,ดูตัวเองไว้ดูยังไงล่ะดูผมคนเล็บฝันหนงังมันดูไม่ออกอะทำไงเออเดี๋ยวเราเรามีกรรมวิธีก็แล้วกันนะกรรมวิธีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีเราก็มีคำสอนพระเจ้าอยู่แล้ว ที่เราจะต้องมานำมาประพฤติปฏิบัติทีนี้พูทเจ้าสอนอย่างไรพุทเจ้าสอนอย่างไรพุทเจ้าสอนว่าทุกคนไม่เคยเห็นตัวเอง แต่เราเคยเห็นคนอื่นไหมคนอื่นหมายความว่าคนตายอ่ะนะคนตายหรือคนที่ถูกชำระเนะี่ยว่าตับไตเส้นพุงของมนุษย์เรามีอย่างไรนะตัวเองเคยเห็นคนอื่นไหมเห็นคนตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเห็นสรีระมนุษย์เป็นไงเห็นเป็นยังไงบ้าง อ๋อเคยเห็นจําได้ไหมจําได้เห็นคนตายมาก็เยอะเห็นอุบัติเหตุก็เยอะถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจําได้ไหมจําได้ แล้วนึกถึงตัวเราเป็นแบบนั้นสินะนึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นแบบนั้นสิเราก็เลยว่าต้องยืมจากคนอื่นมาก่อนว่าคนเราเนี่ยเป็นยังไงทำไมคนเราเนี่ยถึงได้หลงตัวเองแล้วก็ไม่เห็นตัวเองก็เพราะว่าเราไม่เคยมองเลยมานานนับจําเป็นจะต้องใช้ คนอื่นเข้ามาร่วมแล้วเราเห็นคนอื่นเนี่ยตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงขึ้นอืดขึ้นพองเป็นยังไงเราเอามานึกแต่เวลานึกนะั้นนึกเรานะแต่อุบายเขาอย่าเอาเขามานึกเดี๋ยวจะกลัวผีนะแล้วเรานึกเราแต่ขอยืมอุบายหน่อยแค่นี้เขาจงคงจะเข้าใจเนาะ นึกเราอุบายเขาพยายามสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาเหมือนกับเราเห็นคนตายคนนั้นทำไมคิดแต่เรื่องตายคิดแต่เรื่องอสุภะทำไมเราต้องคิดถึงเรื่องศพเรื่องคนตายจำไม่ได้หรือว่าที่เราคิดเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้กามออก เพราะกามตัวนั้นน่ะมันจะต้องออกด้วยอสุภะเราจำเป็นจะต้องนึกถึงประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นเนคขมะจะไปล้างกามตัวนั้นเนคขมะแปลว่าออกจากกามฉะนั้นหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมนึกดีๆก็ได้ทำไมต้องนึกเน่านึกเปยน,นึกขึ้นอืขึ้นผองเรานึกอย่างนี้เพื่อจะสำลอกกาม หรือบางคนบอกว่าก็รเรายังไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ก็รอให้มันเน่ามันเปื่อยก็นึกอันนี้ก็หลอกแล้วสิก็เหมือนวันนรานึกยังไม่จริงนะคือในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเน่าแล้วเปื่อยแล้วตายแล้วเราทําได้ไหมมันทําไม่ได้ไปไหนไม่รู้ไปเกิดแล้วไม่รู้ไปไหนไม่รู้ลกไม่รู้มันทําไม่ได้ เราจะต้องไปตายก่อนแล้วไปทําให้มันเน่าก่อนไปทําเราจําเป็นจะต้องจําลองสถานการณ์ขึ้นมาถ้าจําลองสถานการณ์เนี่ยเป็นการสมมุติขึ้นมาด้วยอุบายใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นการสมมุติของเราก็เป็นแค่สมมุติมันไม่ใช่ความจริงก็บอกแล้วว่าความจริงมันทําไม่ได้ไง เราก็ต้องจำลองแล้วการจำลองนี้เราจะหนีรอดไหมล่ะถึงเราจะจำลองวันนี้วันหน้าเราก็ตายแบบนั้นแหละแสดงว่าการจำลองสถานการณ์ไม่ผิดเลยไม่มีความผิดเป็นความถูกต้องเีะด้วยเพราะอะไรเพราะเราจะจำลองเหตุการณ์อย่างไรวันหนึ่งเราก็ต้องตายก็จะขึ้นอ่ดขึ้นพองวันนั้นเท่ากับว่าวันนี้เราซ้อมเราสังเกตไหมนักมวยเนี่ยเขาซ้อมเขซ้อมก็สอ,อ,อบก่อน ซึ่งกระสอบนะั้นไม่ได้ตอบโต้เลยแต่ต้องซ้อมกว่าจะลงไปชกจริงเนี่ยก็ต้องซ้อมกระสอบก่อนชันใดก็เหมือนกันการตายเราต้องซ้อมก่อนซ้อมตายซ้อมเน่าซ้อมอืดซ้อมพองขึ้นขึ้นอืดขึ้นพองเราจะไปตายวันนั้นจริงๆนะขึ้นอืดขึ้นพองเราซ้อมไว้แล้วเราชกได้มันเป็นการฝึกฉะนั้นพระอรหันต์ก็ดีพระเจ้าท่านก็บรรลุตอนเป็นเท่านั้นแหละเท่กากับว่าการนึกอย่างนี้เนี่ย เป็นการนึกตั้งแต่เป็นเพื่อการซ้อมไปสู่จนตายแล้วนึกทุกคนก็ตายอยู่แล้วแล้วคนไม่นึกล่ะก็ตายเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อะไรเขาหลงต่อไปเพราะเขาประมาทการฝึกซ้อมนั้นไม่ใช่ว่าคนไหนเนี่ยซ้อมแล้วจะไม่เป็นจริงจริงทุกหลายเท่ากับว่าเอาความจริงเอาอนา,าคตมาประบปัจจุบันว่างั้นเถอะ เป็นการจำลองสถานก,การณ์ขึ้นมาเพื่อจะเป็นอุบายสอนใจของคนเราเชื่อเหลือเกินนะอุบายนี้เนะี่ยถ้าใครไปเห็นนะร้องให้ทุกคนไม่ร้องไม่ได้ลองดูเถิดลองไม่เชื่อแค่อุบายยังร้องไห้เลยนะบอกให้แล้วกิเรสละได้จริงๆไม่ใช่ไม่ละเลยหลอกๆไม่ใช่ว่าอุบายมันก็เป็นการหลอกที่แลก้กิเรสมันก็ละแบบหลอกๆ ไม่ใช่ไม่ใช่มันละจริงได้นะมันละจริงได้คือมันอยู่ที่เทคนิคหรือว่าอุบายของใจเราที่อบรมไปเนี่ยมันสามารถจะละได้เรายังไม่ตายเนี่ยสามารถจะหลอกได้หลอกให้จิตละกิเลสได้เมื่อมันหลอกถึง เมื่อมันยังหลอกเนี่ยเมื่อมันมันยังเป็นมันยังเป็นอยู่เนี่ยมันยังหลอกให้เราเกิดนะเวลาเวลากิเลสเกิดน่ะมันก็หลอกให้เราเกิดได้เวลาดับเราก็หลอกให้มันดับได้เหมือนกันนะเหมือนกับว่าการใช้อุบายเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดได้ทำให้ดับได้ฉะนั้นการนึกถึงตัวเองเน่าขึ้นอืนขึ้นพองเนี่ยคิดนึกถึงตัวเองเป็นสร้างศพเนี่ย เป็นการนึกสมควรแล้วที่จะนึกหรือบางคนบอกว่าระวังนะน,นึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายไม่ฆ่าหรอกโยมโยมนึกว่าที่คนนึกทุกคนเนี่ยส่วนมากแล้วนะถามถามกันนะที่ทําตามนี้นะโยมนึกอยากจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าทุกคนจะบอกว่าไม่ไม่อยากคิดกลัวจะตายซสก่อนด้วยซ้ำกลัวจะไม่ได้จะไม่ทันกลัวจะตายเร็ว เพราะอะไรทํายังไม่ถึงไหนมันจะตายซะก่อนมันจะไม่ทันทุกคนจะบอกแบบนี้ไปเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากตายนะคือกลัวจะตายเร็วฉั้นคนไม่มีหรอกค่าตัวตายอะ่ะแล้วคนอื่นค่าตัวตายเขาไม่ได้ขึ้นตายแบบเรื่องนี้นะคนอื่นเยอะแยะไปค่าตัวตายได้ทุกวันเลยตายเรื่องอื่นหมดเลยไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่มีหรอกบางคนอาจจะว่ามามา,มาโต้แย้งว่าระวังนะสอนอย่างนี้เรามีคนพูดมานนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่พระุทธเจ้าสอนเนี่ยเราทําไปเถอะพอเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดยังไงเป็นอย่างนั้นถ้างั้นก็เราก็ไม่ตามท่านดิทําไมล่ะเพราะว่าพระุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานอนท์เรานึกถึงความตายทุกลมหายใจนะพระอานอนท์เนี่ยนึกถึงความตายเจ็ดครั้งวัน,นบอกน้อยไปเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจอันเดียวกัน ฉะนั้นผู้เจ้าทำเราทำแล้วทุกคนจะไม่มีหรอกคือว่าคิดตัวฆ่าตัวตายไม่มีกลัวจะตายก่อนกลัวจะไม่ทันอะไรได้มรรคผลอะไรมากกลัวมรรคผลเราจะไม่ได้เพราะว่าทำมันยากฉะนั้นเท่ากับว่าเราจําเป็นแท้ว่าเราจะต้องสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะอยู่เนืองนิดเพราะอะไรเพราะเราจะเอากามมา,าธาตุออกเพราะกามเนี่ย จะออกได้วิธีเดียวก็คืออสุภะเป็นคู่ต่อสู้เขาเราต้องจับคู่ให้ได้ดีืยว่าคู่คู่ของกามเนี่ยที่จะถูกทำลายได้เนี่ยก็คืออสุภะคู่ของโทสะเนี่ยพยาบาทเนี่ยจะทำลายได้ก็คือเมตตาคู่ของโมหะเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยจะทำลายได้ทำลายได้ด้วยวิชชาเราเห็นว่าคู่ต่อสู้เขาจับคู่กันเนี่ยถูกคู่แล้ว ส่วนสมาธินั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกามเลยกามต่างหากที่จะฆ่าสมาธิได้ไม่ใช่สมาธิฆ่ากามได้นะกามฆ่าสมาธิได้อย่าคิดว่าสมาธิฆ่ากามได้ยินไหมเลยว่าฤาษีที่เหาะไปแล้วหลน่นอะไรฆ่าฤาษีกามฆ่าฤาษีสมาธิเสื่อม นฉะนั้นถ้าสมาธิเนี่ยกามฆ่าสมาธิได้แล้วอะไรฆ่ากามได้ล่ะอสุภนะนะเหมือนหมาฆ่าแมวได้แต่แมวฆ่าหมาไม่ได้นะแต่แมวน่ะฆ่าหนูได้แต่หนูฆ่าแมวไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันไล่กันไป คือได้ค่าได้ฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งค่าไม่ได้สมาธิในค่ากามเอ่อกามในค่าสมาธิได้แลวอะไรค่ากามได้ละอสุภะอสุภะใหญ่กว่ากามค่ากามได้แต่สมาธินี่สมาธินี้กามค่าเฉยเลยถามว่าคนที่ทําสมาธิเสื่อมเสื่อมอะไรเสื่อมกามมันทําให้เสื่อมเสื่อมเลยมาที่ทำน้ำน้ำก็เสื่อมแหละกามค่าหมด ฉังนั้นสมาธิสู้ไม่ได้เราเราก็เลยพักสมาธิไว้ก่อนมาเอามักก่อนเพราะมักเนี่ยจะต้องเอาอสุภะฆ่าฉะนั้นคนที่อบรมมักเนี่ยต้องเข้าใจมักว่ามักเนี่ยเป็นการอบรมอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนการนำสมาธิเพราะว่าเป็นภาวะจำยอมที่เราต้องทำเพราะเหตุและผลที่เราขับเคลื่อนมามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อก่อนสมาธิของเรานะที่ทำไปนะ สมมติว่าเอาคนที่นั่งสมาธิเดิมเอาย้อนย้อนมาหน่อยย้อนย้อนไปสมาธิหน่อยเวลาคนนี้ทําสมาธินิ่งเข้าสมาธิไปนะเวลาออกมาปุ๊บคิดถึงเพศตรงข้ามกแล้วคิดไปทางทางเก่าทางเก่าไม่ปิดเลยระหว่างทางเก่ากับสมาธิเทียวไปเทียวมาทางเก่าด้วยสมาธิด้วยทางเก่าด้วยสมาธิด้วยการเทียวไปเทียวมาอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิสมาธิที่ไปโลกด้วยไปสมาธิด้วยไปโลกด้วย นะการไปโลกเนี่ยมีประจำกับสลับกันไปกับการทําสมาธิสมาธิใดเป็นอย่างนี้เขาเรียกโลกิยะหมดสมาธิประจําโลกว่างั้นเถอะที่เที่ยวไปโลกอยู่โลกก็หมายถึงจิตออกนอกนั่นเองไปหาเขานั่นเองก็คือโลกิยะนั่นเองแต่พระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ทําอย่างนั้นเวลาเข้าสมาธิสงบไปเลยเวลาออกมาอยู่แค่หัวเท้าไม่ออกไปทางตาไม่ออกไปทางหูแล้วหญิงไม่คิดถึงชาย ชายไม่คิดถึงหญิงหญิงคิดถึงหญิง่นหลยชายคิดถึงชายตัวตัวเองคิดถึงตัวเองไม่เคยคิดกงคนอื่นว่างๆก็เข้าสมาธิไปออกมาก็อยู่แค่ตัวเองว่างๆก็เข้าสมาธิไปออกมาก็อยู่แค่ตัวเองนอกเหนือจากตัวเองแล้วไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าโลกุตละสมาธิซึ่งต่างกับตรงนี้นะสมาธิใดเนี่ยไม่ไปโลกแล้วสมาธินั้นโลกุตละสมาธิใดไปโลกอยู่โลกิยะ นะจำให้ง่ายจำให้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลอโลกิยะกับโลก,กตลุตระเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางเดียวก็คืออบรมมักอบรมมักนี้ทำยังไงข้อหนึ่งความเห็นถูกต้องอย่างที่บายมาแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้รู้ความเกิดลูกความดับลูกความดับไม่เหลืออย่างที่บายมาข้อสองก็คือแบ่งจิตเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกวิิงสาวิตกน,นี่ฝ่ายคิดถึงเขานะการมวิตกมาจากไหนมาจากกรรมธาตุนะที่บายไปแล้วส่วนเราจะสร้างใหม่ก็คือนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะนี่เป็นเนคขมวิตกนี่คือเป็นเนคขมธาตุที่เราจะสร้างธาตุนี้ขึ้นมาเพื่อฆ่ากามธาตุนั้นเอาธาตุล้างธาตุเอาวิตกล้างวิตกเอาสเอาสุภะไปฆ่ากาม แต่ทั้งหมดปรุงแต่งเหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตปรุงแต่งตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นแจง้งทำไมเราจะต้องเอาจิตปรุงแต่งตัวเราก็บอกแล้วว่าเอาปรุงแต่งมาแก้กันถ้าเราจิตไปนิ่งที่ผมมันก็ไม่ทั่ว ไปที่ผมบ้างไปที่เล็บบ้างที่ฟันบ้างหนังบ้างบังสังเนื้อบ้างเอ็นบ้างกระดูกบ้างตับบ้างไตบ้างไส้บ้างพุงเดินไปเดินมาแนวขวางแนวตั้งแนวนอนอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าการท่องเที่ยวการการไหลไปไหลมาของจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าปรุงแต่งนะการเคลื่อนย้ายหรือการท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวบ้างบนบ้างล่างบ้างต่ำบ้างขวางบ้างอยู่ในตัวของเราวนเวียนวนเวียนอยู่ในตัวเราทาซ้ำซาก อันนั่นแหละเขาเรียกว่าความปรุงแต่งปรุงแต่งตัวเราเองเพราะตัวเราเองเนี่ยเป็นภาพเดียวแต่คนอื่นมันหลายภาพตัวเราเองเนี่ยแคบแต่โลกนี้มันกว้างปรุงแต่งคนหลายคนเนี่ยโหไปหมดเลยไปทั่วเลยโลกนี้เขาเรียกว่าโลกกว้างเนี่ยเหมือนลิงในป่านะปรุงแต่งไปไม่จนมุมหรอกมันกว้างแต่ตัวเราเนี่ยมันแคบ ถ้าเราเห็นแจ้งหัวดึงเท้าเท้าดึงหัวเราเป็นพระหลานเลยนะเพราะร่างเราเนี่ยแบคบกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบเอาแค่นี้ให้มันแจ้งแต่ยากนะโอ้โหก็จะแจ้งได้ในชาตินี้จะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยากมากมากลองดูเถอดมันไม่ค่อยเห็นนะ่ะไอ้แคบแคบนี่แหละมันยากมากนะแต่เห็นแล้วคุ้มนะสมมุติละเอาละเอา,เอาตอนนี้ไป จิตของเราเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราละเราสามารถที่จะนึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นตายไปยังไงจําได้ไหมจําได้เราเอาสัญญามาแล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นกําลังขึ้นอืดพอดีเลยกําลังตัวนอนกําลังกินพอดีเลยแล้วก็นึกตัวเองเป็นนอนบ้างขึ้นอืดบ้างเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินไม่มีใครรู้หรอกว่าเรานึกอะไรนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีทําทุกเวลาอย่าทํานั่งสมาธิอย่างเดียว เหมือนสมาธิไม่ใช่การทำสมาธิเราต้องนั่งขัดสมาธิขาขวาขาา้าบาร์ไซอันนั้นต้องการเข้าสมาธิต้องนั่งแบบนั้นเพราะเวลาเข้าแล้วติดตัวมันเนี่ยมันจะแข็งแลัวมันมัน,มน,มนเวลาจิตเราเราจิตเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยตัวเราไม่หายใจเนี่ยมันตั้งอยู่ได้นะมันตั้งอยู่ได้เห,เหมือนกับว่าเหมือนตุ๊กตาตั้งอยู่เนี่ยเหมาะสําหรับการนั่งสมาธิแบบนั้น นั่งเป็นยาบทที่เหมาะที่สุดนอนก็ไม่ได้จะหลับเดินก็ไม่ไม่ไม่ขวนเพราะเดินเวลาจิตรวมมันจะล้มเลยนะถ้ะเดินยืนก็ล้มเดินก็ล้มเหมาะสําหรับนั่งแต่อยมมักเนี่ยทําได้ทุกยาบทแม้แต่นอนก็ทําได้ให้นึกตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาและให้นึกนะห้ามนิ่งนะแล้วก็จิตเราก็แปลก เวลาเราดึงจิตมาดูตัวปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยนะมันจะนิ่งทันทีเลยนักปฏิบัติพึงเข้าใจว่าอย่านิ่งเรลาดึงมาปุ๊บนิ่งเลยอย่านิ่งตามให้มันคิดไปและความคิดที่เราเราคิดเนี่ยให้มันคิดเองมันไม่คิดนะเราต้องพามันต้องเข้าใจตัวเองว่าเวลารู้เองอบรมมัคเนี่ยหนึ่งจะต้องพาจิตคิด ห้ามพาจิตนิ่งถ้านิ่งนั่นหมายถึงไม่เจริญเลยแต่ถ้าคิดคนนั้นเจริญมากมันไม่เหม่อนมันมันมัน,มนถ้าเปรียบหรือเทียบบนสมาธินะถ้าสมาธิเนี่ยถ้าใครใครคิดอยู่เนี่ยไม่เจริญนะแต่ถ้านิ่งคือว่าจเจริญเข้าใจไหมมันตรงข้ามกันว่าถ้าใครนิ่งได้คนนั้นคือจิตรวมเป็นสมาธิได้แต่ถ้าคนไหนคิดคนนั้นไม่ได้เรื่อง อันนั้นสำหรับคนคน,คนที่ฝึกสมาธินะสมาธิชานเนี่ยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับมครคเนี่ยถ้าใครนิ่งถือว่าไม่หลอดไม่จเจริญแต่ถ้าใครคิดอยู่เรื่อยๆคนนั้นจเจริญมาก มันกลับด้านกันนะสมาธิเนี่ยเขาให้นิ่งห้ามคิดแต่มรักเนี่ยเขาให้คิดห้ามนิ่งนะซึ่งคนคนที่อบรมมรักเนี่ยมันไปไม่ถูกก็เพราะอย่างนี้แหละมันต้องข้ามอะถ้านิ่งไม่เจริญต้องคิดบ่อยๆคิดไปมมากวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากสงบอย่างไรก็อย่าสงบตามก็แล้วกัน เขาจะเอื้ออํานวยให้เราสงบอยู่เลยแต่เราอย่าสงบตามนักเดบัติต้องเข้าใจว่าการสงบนั้นเป็นการไม่เจริญเราจะสงบอย่างนั้นเมื่อเราจบกิจเออนั้นได้แต่เรายังไม่จบกิตเนี่ยเรายังจะสงบอย่างนั้นไม่ได้ระหว่างนั้นเราต้องเจริญเพราะว่าจิตเราจะต้องเห็นตัวเราทุกขมขนนเห็นให้หมดเลยทั้งหัวถึงเท้าแม้แต่อนูหนึ่งก็ไม่เว้น กว่ามันจะได้ขนาดนั้นเนี่ยเราโมแต่นิ่งมันไม่ดอดหรอกเราต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆให้เห็นไปเรื่อยๆไม่เห็นสมมุติก่อนนะไม่เห็นสมมุติก่อนบางคนก็บอกว่าอา้าวสมมุติก็เป็นเป็นการสมมุตดิดิคนก็พูดไปนะอย่างนี้เนี่ยการคิดอย่างนั้นเนี่ยสมมติบ้างสมมุติตนั้นอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นอสุภาษิบเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้นะั่นแล้วทุกคนก็ยังไม่เป็นอสุภาษสักคนเลยก็เป็นการนึกเอานั่นเนี่ยนะนึกเอาให้เราเป็นมันเป็นการสมมุตินั่นแหี่ยเป็นการเป็นอุบายนะเป็นอุบาย <c oughs> ใครจะคิดอย่างนั้นก็ก็ไม่ตรงคําสอนนะคำสอนท่านให้บอกให้ว่าให้คิดให้นึกในตัวเราเป็นอสุภะ ท่านทุกคนก็ไม่เป็นอสุภะอยู่แล้วมาก่อนแต่ให้ทําด้วยอุบายเราก็เป็นอุบายนึกด้วยอุบายถามว่าอุบายอย่างนี้ทําให้กิเลสละได้ไหมละไดะ้แค่อุบายนี่ก็ละได้เหรอละได้ตอนเกิดกิเลสมันก็เป็นอุบายก็ทําให้เกิดกิเลสได้ตอนที่มันหลับกิเลสก็ดับด้วยอุบายก็ดับได้ เราสังเกตไหมว่าตอนเกิดกิเลสเนี่ยมันเป็นอุบายของจิตนะทำให้เราเกิดกิเลสได้นะสมมติว่าเอางี้ <c oughs> สมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วถูกใจผู้ชายก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วถูกใจแต่คนทั้งสองไม่รู้จักกันแต่คนอื่นคนหนึ่งคนเนี้ ไปเห็นคนโน้นแต่คนนั้นไม่รู้ตัวว่าเขาเห็นนะแล้วก็ไปชอบเขาแล้วคนที่เรานึกถึงนั้นก็ไม่ไม่รู้จักเราแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ตัวสมมุติว่าเราไปเห็นคนหนึ่งแล้วเอาคนนั้นมาคิดเขาเรียกว่าเห็นเพศตรงข้ามมันนะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วเอาเขามาคิดทั้งๆที่ว่าเขาคนนั้นไม่รู้ตัวว่าเราคิดเขา แล้วเอาอภาพเขามาคิดเนี่ยคิดให้มากจเจริญให้มากโยมว่าเกิดกิเลสไหมเกิดไอเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เราเนี่ยรอนรุ่มหมดแล้วก็บอกแล้วว่าหลอกมันยังเกิดได้อะหลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็เหมือนกัน ดังนั้นเราเอาสุภาษะาสุภาษะก็หลอกมันก็ดับได้ไอ้หลอกเกิดมันยังฝ่ายเกิดยังเกิดได้แล้วฝ่ายดับมันจะไม่ดับได้ยังไงมัน,นโลกนี่มันเป็นอุบายหมดเลยไม่ใช่ว่าคนที่เขาเราเอาเขามานึกนั่นเขายังไม่รู้ตัวว่าเรานึกถึงเขาเพียงแต่ว่าชะตามันถูกต้องกันเท่านั้นเองไปแอบชอบเขาแค่นี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วะดูเอาเถิดใจนะ่ะจะเอานับภาษาอะไร มันเล่เหลี่ยมแหละฉะนั้นอุบายแสดงว่าการนึกอย่างนั้นก็เป็นอุบายของจิตเราก็นึกเกิดได้แล้วทําไมจะลึกดับไม่ได้เล่านึกดับได้เรามองถึงการเกิดมันนะว่าเออมันเจ้าตัวคนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยเราก็กุ้มกุ้มลุมด้วยกิเลสแทบตายเลยเขายังไม่รู้เรื่องสักอย่างเรากลับเกิดกิเลสนึกเล่นแต่มันเกิดจริง นนึกเล่นนะแต่มันเกิดจริงกิเลสมันไม่เล่นด้วยนะมันจะเอาจริงเลยนะอย่างนี้เนี่ยเราร,รู้ว่าธรรมชาตินี้โลกนี้เต็มไปด้วยอุบายเราต้องฉลาดด้วยอุบายว่าอุบายกับอุบายมาแก้กันดังนั้นนักปฏิบัติสายมรรคเนี่ยถ้าอบรมมรรคต้องเก่งอุบายมากต้องฉลาดในอุบายพยายามหาสรรหาด้วยอุบายว่าจะทำยังไงอุบายใจของเราจะต้องมีไว อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความจะพนทุกข์ด้วยอุบาย <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนยกตัวอย่างว่าสมัยพุทธกาลพิสูองค์หนึ่ง <c oughs> ไปบินทบาต <c oughs> แล้วท่านก็พิจารณาอสุภะ <Drake> นี่แหละกรรมาฐานของท่านมานานแล้วอินทรีย์ท่านก็แก่ก้า <c oughs> เห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนที่ที่สอนนี่เนี่ยวันหนึ่งไปบินธบาตไปผ่าน เขาเรียกว่าหญิงโซเปนีที่อยู่ของหญิงโซเปนีแล้วบังเอิญพิสุคนนั้นก็พิสุองค์นั้นก็หนุ่มอยู่ยังเป็นหนุ่มอยู่การรูปร่างก็ก็ยังหนุ่มอยู่นะแล้วหญิงหญิงโซเปนีก็เห็นใส่ก็เลยพูดว่าท่านก็ยังหนุ่มอยู่เนาะยังไงเนี่ยเรามาทางโลกกันไหม แกเท่าค่อยไปบวชก็ได้ชนะวนพิสุอย่างนั้นนะเราก็ท่านก็ยังหนุ่มเราก็ยังสาวอยู่นะเนี่ยแล้วแก่เท่าเราค่อยไปบวชกันชักชวนพิสุพิส,พสุนั้นก็มีอุบายไปในใจอยู่แล้วนี่ก็โยนิโสมนัสิการก็ทำใจด้วยอุบายได้ยินคำพูนก็หวายปุ๊บเชื่อไหมว่าพิสุบรรลุพระรหันตรงนั้นเลยอ ด้วยคําพูดของนางพูดนะแต่นางพูดอีกแง่หนึ่งแต่พิสุมองอีกแง่หนึ่งมันมันเป็นอุบายที่อะไรอะอะไรก็ได้ที่จะตั้งอุบายพิสุองค์นี้อบรมมานานเห็นโทษในกามทั้งหลายว่าดูที่โทษของกามเราแม้เด็พิพิสุเนี่ยยังไม่พ้นเรื่องนี้เลยคนอื่นมองเราเป็นอย่างนี้แต่เราเนี่ยมองเราเป็นยังไงขณะนั้นโยนิโสมนาิกานปุ๊บ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 บรรลุตรงนั้นเลย ด้วยคําพูดของนางต่อมาพิสุก็กลับวัดไปนางนี้ต่อมาก็บวชพิสุณีนะรู้สึกจะบรรลุเหมือนกันนะ <c oughs> ก็มีบุญเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่าคําพูดนะหรือการหยิบอะไรมาสักอย่างเนี่ยมันเป็นอุบายในใจหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุบายแล้วใครจะทําอุบายในใจของตนด้วยอะไร สามารถทําได้หมดแต่คนฉลาดทําในแง่ของธรรมในองค์มรรคแง่นั้นคืออะไรวิราะธรรมวิราคะธรรมค,คืออะไรธรรมที่กําจัดความยินดีวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่ยินดีไม่ยินดีอะไรไม่ยินดีในตัวเองอะไรก็ได้ที่เราเห็นตัวเองเป็นอสุภนะน่ะทำไมเราต้อง ยัดเยียดหรือเป็นไปเพื่อความโน้มน้าวให้เราในเบื่อหน่ายเราหรือไม่ยินดีในเราเพราะเราต้องรู้สมุธฐานของความว่าทุกคนในโลกนี้เกิดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความยินดีในตัวเองอยู่แล้วทุกคนนั่นเป็นที่มาของยินดีผู้อื่นด้วยแสดงว่าเรายินดีเราเนั่นแหละถึงยินดีเขาตามมาทีหลังเชื่อไหมว่าที่เรายินดีเขาเนี่ยมาจากยินดีในเราฉะนั้น บุคคลที่แทงอริยสัตซีได้เนี่ยจึงรู้ว่าสมูฐานทั้งหมดคือยินดีในตนความยินดีนั้นเป็นราคะฉะนั้นคําใดที่กําจัดความยินดีเหล่าน,นั้นเป็นวิราคะอะไรก็ได้ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายตัวเองนั่นท่านจัดเป็นวิราคะท่านดึงบอกว่าพระเจา้าท่านบอกว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นอันใดอย่างหนึ่งที่จะยิ่งใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหมดเท่ากับวิราคะธรรม ในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคาธรรมเป็นเลิศแสดงว่าเราต้องการเบื่อนายตัวเราทำไมเราต้องมีจุดประสงค์ว่าต้องการเบื่อหน่ายเราเพราะเดิมทีทุกคนเนี่ยมีความรักหรือมีฉันทราคะในตัวเราอยู่แล้วฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีฉันทราคะทุกคนในโลกนี้เนี่ยยินดีตัวเองทุกคน เราเชื่อไหมว่าในโลกนี้อะไรที่เรารักที่สุดตัวเรานะตัวเราเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราถึงแม้ว่าเราจะได้ยินคนอื่นบอกว่ารักเขารักเขามากที่สุดรักเขายิ่งกว่าชีวิตรักเธอบ้างรักคุณบ้างแล้วแต่คำพูดเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากคำพูดที่ว่ารักตัวเองนั่นเอง บางคนบอกว่าจริงหรือรักคนอื่นมากกว่าก็มีนะไม่จริงหรอกรักตัวเองนะมากที่สุดรักเนาอื่นมาทําอะไรอะ่ะรักคนอื่นเพื่อใครอะ่ะรักเขาเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราเนะี่ยจึงเอาเขามาถ้าไม่เอาเขามาเอามาอะไรเอามาให้เรามีความสุข รักเราจึงเอาเขามาสแสดงว่าเรารักเรามากจึงเอาเขามาอีกทีหนึง่งแสดงว่าหญิงรักชายชายหญิงทุกคนรักตัวเองหมดมาก่อนรักแล้วถึงจะเอาเขามาไงทีนี้ต้นต่อของที่สุดเนี่ยตัวฉันทลาคะเนี่ยคือตัวรักตัวเองฉะนั้นใครก็ได้ทำยังไงจะให้เบื่อหน่ายตัวเองที่สุดนั่นคือสุดยอดของธรรมหาอุบายมาหว่านล้อมว่าเราจะเบื่อหน่ายตัวเองในแง่ไหน อุบายใดนั่นคือสุดยอดของธรรมเขาเรียกว่าวิราคธรรมเป็นเลิศทาใดที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายตนเองขายคลาคขายความดีๆตัวเองขายฉันทลาคะนั้นนั่นคือสุดยอดของธรรมท่านถึงว่าวิราคธรรมเป็นเลิศเช่นนึกตัวเองเป็นขึ้นอืดขึ้นพองบางนึกตัวเองอสุภะบางนึกกระดูกระบงนึกอะไรก็แล้วแต่นึกตัวเองให้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ไม่มีเป็นตัวนอนซ้อนใช้อะไรก็แล้วแต่นึกพวกนี้สุดยอดของธรรม ทำให้เรามีสมาธิมหาศาลจิตเราจะคลายโลกทุกอย่างรักเราจึงรักเขาถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาได้เหมือนกันรักเราจึงรักเขารักเขาจึงคว้าเขา้าเบื่อเราจึงเบื่อเขาเบื่อเขาจึงผักออกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหญิงก็ผักชายชายก็ผักหญิงต่างคนต่างผักกันออกกันไป เพราะไม่รักตัวเองแล้วก็ไม่รักจะเป็นจะลองรักคนอื่นด้วยเพราะรักเราเป็นที่มาของรักเขาอันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องกําจัดฉันทราคะในตัวเราเพราะตัวฉันทราคะนั้นเป็นตัวอุปทา,านขันห้านั่นเอง mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนี้เราจําเป็นจะต้องอบรมมรรคก็คือการตั้งจิตไว้ที่ตัวเองทั้งหัวถึงเท้านี้ว่า ตอนนี้ไปเราจะคิดถึงคนอื่นตัดให้ทิ้งให้หมดเลยไม่ให้เอาตัดทางเส้นนั้นซะทำลายทางเส้นนั้นซะอย่าตั้งทางเส้นนั้นไว้ตอนนี้ไปจะเอาจิตตั้งอยู่ในตัวเราการตั้งตัวเราและตั้งอสุภะไว้ด้วยรูปแบบต่างๆด้วยอุบายนั่นบางบงบอกถึงการตั้งของเนคขมาธาตุขึ้นมาเนคขมาธาตุนี้จะเป็นการสะสมอบรมเพิ่มพูน เพื่อจะทำให้กามนั้นอ่อนตัวลงเมื่อเราคิดถึงเรามากขึ้นมากขึ้นทั้งกลางวันก็คิดถึงกลางคืนก็คิดคิดถึงเราอยู่เลยกลางวันก็คิดกลางคืนก็ครับช่วงนี้ก็ห่างเหินการคิดถึงเพศตรงข้ามเมื่อก่อนเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดช่วงนี้เราตัดหมดเลยจากวันก็ไม่ได้คิดจากเดือนก็ไม่คิดจากปีก็ไม่คิดได้ช่องได้ทางเราไม่ให้คิดตัดอยู่เลยการมาราคะก็อ่อนตัวลง อ่อนตัวลงอย่างที่เคยบอกว่าเราไม่สามารถจะดับเขาทันทีแต่จะลิดหลอนอำนาจเขาไฟกองใหญ่ตรงนั้นเมื่อเราไม่ซ้ำเติมหรือไม่เพิ่มพูนมันก็อ่อนตัวลงรู้สึกว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงไปทุกขณะทุกขณะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเราไม่มีจิตที่คิดถึงไข่คิดว่าอะไรเราตัดทุกทีเลย การมาราคะเราอ่อนลงไปมินำซ้ำําการเห็นตัวเองอสุภาเข้ามานั่นเป็นการดับไฟเก่าไฟใหม่นี้เรางดฟืนแต่ไฟเก่าลดด้วยน้ำดับสองที่เลยการที่เราคิดไปถึงคนอื่นแล้วตัดทิ้งซะนั่นคือดับไฟใหม่เพราะไฟนั้นน่ะเหมือนไฟที่เกิดประจำวันของเราที่เพิ่มพูนอยู่เลย เหมือนกับฟื้นใหม่นั่นเองเติมเข้าไปส่วนฟื้นเก่านั่นแหละไฟเก่านั้นเราจะลดด้วยน้ําก็คืออสุภะสองแรงนี้บวกกันกามใหม่ก็ตัดกามเก่าก็ขุดอะไรจะเกิดขึ้นนานขึ้นรานขึ้นไปนานขึ้นไปกิเลสกามว่าเราก็จะลดลง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 น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยเห็นชัดเลยว่าถ้าทําอย่างนี้ไม่หยุดสักวันหนึ่งเราหมดแน่ ทำนายตัวเองได้เลยว่าวันหนึ่งเราหมดแน่เรื่องการมมาละคะความเป็นหญิงเป็นชายก็จะสิ้นเราแต่ร่างนั้นก็เป็นหญิงเป็นชายอยู่เป็นแค่ร่างแต่ใจนั้นจะหมดความเป็นหญิงเป็นชายฉะนั้นกิเลสสามตัวที่เลยเคยเผาลนจิตใจของเรามาช้านานแล้วก็พุทธองค์ก็ทํานายว่าการละก,กิเลสสามตัวนั้นการดับกิเลสสาตัวนั้นชื่อวัน,นิพาน แสดงว่าการไปของเหล่านั้นนิพพานเป็นที่หมายเพราะขณะนี้สัญญาณบ่งบอกแล้วว่าราคะก็เบาโทสะก็เบาโมหะก็เบาเป็นสัญญาณของการไปนิพพานแน่นอนมั่นใจดะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการอบรมมรรคนี้เป็นที่ของทุกคนที่จะต้องรู้จักและในสังคมนักปฏิบัติไม่มีใครมาพูด นะเป็นที่เงื่อนกำอำับอําพางก็ขอมาพูดในที่นี้ว่าเป็นความจำเป็นของเราทุกคนที่ต้องมาทำเรื่องนี้เพราะไม่ทำเราไม่รอดแน่นอนเพราะทางเก่าของเราเป็นภพชาติหมดอย่างที่เคยบอกว่าเ,าเข้าสมาธิก็ไปเป็นพรมนะคิดไปโน่นก็ไปนรกคิดไปทางดีก็ไปสวรรค์และมนุษย์เป็นภพหมดเลยทางนี้เท่านั้นที่จะสิ้นภพสิ้นชาติ จะทำลายภพชาติทั้งหมดให้หมดไปทางเส้นนี้จะทำลายได้ทางนี้แหละเขาเรียกว่าไม่มีวัฏสงสารเมื่อเราทำไปทำไปทำไปนานเข้านานเข้าจิตของเราก็เริ่มตั้งมั่นเชื่อไหมว่าจิตอยู่ในตัวเราปุ๊บเราดึงจิตมาพิจารณาปุ๊บเนี่ยมันคขาจะนิ่งนาทีเลยเราอย่านิ่งนะถึงแม้ว่าเขาจะเอื้ออํานวยให้ลิ่งเราอย่านิ่งนะนิ่งถือว่าไม่เจริญเพราะเขาเนี่ยปกติเขาจะนิ่งของเขาอยู่แล้ว ดึงมาปุ๊บมันจะนิ่งนันดีเลยแต่นักปฏิบัติอย่านิ่งถือว่านิ่งคือไม่เจริญถามว่าให้เขาคิดเนี่ยเขาคิดไม่เป็นนะเราต้องพาเขาคิดนะถ้าเราไม่พาคิดเนี่ยไม่พาหาอุบายมาคิดเนี่ยเขาจะไปไม่ได้เลยเขาจะคือเขารอให้เราหาอุบายนะจิตตรงนั้นนะคือเราสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยเวลาเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเขานําเราเขานําหน้าแต่เราตามหลัง ที่บอกว่าตามรู้ตามรู้เนี่ยตามเราตามแต่เขานําเวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยเขานําหน้าเราแต่เราตามหลังที่ตามรู้ตามจิตไปดูด้วยมันคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้ราคาก็รู้โทรศก็รู้เราจะตามหลังอย่างเดียวเนี่ยมันนําหน้ามันไปหมดเราไม่ต้องทาอะไรตามตามมันอย่างเดียวอันนั้นฝ่ายฝ่ายข้างนอกแต่ฝ่ายข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะฝ่ายข้างในเนี่ยเรานําเขาแต่เขาตามเรา นอกเขานำแต่เราตามในเรานำแต่เขาตามฉะนั้นเราจะนำเรื่องไหนเราพาเขาไปเลยคิดไปเลย,เลยคิดตัวเองเป็นสภาะสภาังคิดไปเรื่อยๆตัวเราถึงเนา่าถึงเปิดขึ้นอึนขึ้นพองเรานึกไปเรื่อยอย่าหยุดเรานำเขาบางคนบอกว่าเนี่ยมันจิตมันไม่ยอมคิดอะ่ะมันมันนิ่งเฉยๆมันไม่ยอมไปอะ่ะเออหมดกันถ้าอย่างนั้น ตัวเองก็ไม่พาแล้วจะให้จิตไปมันก็ไม่ไปตัวเองก็ไม่พาจิตก็รอรอลาอยู่เราก็ไม่พาไปสักทีจิตเองก็ร้องพร้อมที่จะไปกับเราแต่เราก็ไม่พาไม่หาอุบายคนนั้นไม่เจริญนะอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าจิตอยู่ในตัวเรานี่เป็นฝ่ายที่เราจะต้องหาความคิดอยู่เสมอก็บอกแล้วว่าความคิดเนี่ยทำไมต้องคิดก็บอกว่าความคิดมันล้างความคิดไงจนกว่าเราจะถึงนิพพานเราค่อยหยุด เมื่อไรเราจะหยุดนะเมื่อกามมาลาคะเราหมดเมื่อไร่เราหยุดเมื่อนั้นโน้นต้องพึงพระนาคามเมีฉะนั้นพระนาคามีเป็นที่หมายว่าสงัดจากรามสงัดจากอกรศลเราค่อยหยุดคิดเพราะว่าภารกิจจบแล้วว่ากามหมดไปแล้วแสดงว่าการพิจารณาสุภะนะเพื่อจะเอาสร้างเนคขมาตธธ้ามาเพื่อจะไปล้างกามมา,ธาธ่านั้น ที่มันอยู่ในก้นบึ้งของใจเราออกเสียมันอยู่ในนั้นไม่ได้เพราะตอนที่เราเด็กนะ่ะทําไมเราไม่เกิดกิเลสอนะ่ะมันขดอยู่ในนั้นเราให้ขดอยู่ไม่ได้นะ่ะเราต้องเอาออกซะเพราะมันเป็นพิษนะเวลาโตขึ้นมาก็ออกอาการแล้ะทีนี้เราต้องทําลายตั้งแต่ที่ตโตโตเนี่ะให้มันมีอาการให้มันหมดไปซะมันจะได้ไม่หลบซ่อนอยู่ข้างใน นะไม่ไม่เชื้อหลบไหนมันเป็นเชื้อหลบไหนนะพวกนี้นะ <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> การอบรมก็เกิดขึ้นแล้วจิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บมันจะนิ่งนะดีเราอย่านิ่งพาคิดไปถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยุดนิ่งขานิดหน่อยพอได้พักหายใจบ้างหรือตอนที่เราหลับก็หลับขาภาพไปเท่านั้นถ้ายังทำได้อยู่อย่าหยุดพาไปเรื่อย กะว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจง้งแต่ที่แรกเนี่ยเราใช้สัญญามานึกก่อนมาอบรมก่อนเขาเรียกว่าใช้สัญญาก็คือจําจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจําได้ไหมจําได้เมื่อจำได้แล้วเราเอามาเป็นอุบายนึกถึงเราเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตของเราเนี่ยนึกถึงตัวเองตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆื่อรืืรรกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำ ทำทั้งวันทั้งคืนจนไม่ให้มันมีช่องทางออกยกเว้นแต่หลับก็หลับน้อยหน่อยอย่าหลับมากหลับมากมันรั่วเยอะรั่วออกมาสมาธิเราเสื่อมเยอะเลยนักปฏิบัติก็จะเห็นโทษต่อการนอนหลับแต่ไม่หลับก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เราจะต้องมีแต่ให้มากก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องประมาณนะบางคนก็ว่าไม่นอนนั่งเอาหลับก็หลับให้คานั่งก็ดีกว่านอน นอนหลับนั่งหลับก็ยังดีกว่ามันยังตื่นเขาเรียกลับนกนะหลับนกก็ยืนนั่งหลับมันเนยนะหลับแบบระวังเนี่ยหลับเหมือนนกถ้านกเนี่ยหลับมันไม่รู้เรื่องนกก็ล่วงข้างลางอนเนี่ยนะนอนกิ่งไม้เล็กๆเองมันก็หลับไประวังไปหลับไประวังไม่ให้มันล่วงเหมือนกันเหมือนเราก็หลับไประวังไปก็อย่างนั้นนะเขาเรียกหลับนกหรือสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่านอนสีหะสายญาตนอนตะแคงขวา เพื่อจะให้ตื่นอยู่เสมอเพื่อให้นอนไม่หลับสนิทนั่นเองเพื่อเป็นการผ่อนปลนร่างกายนะนอนจริงๆหลับไม่ลงเลยนะมันเจ็บปวดไปหมดอะนะหรือเขาเรียกว่านอนหมอนไม้เอาไม้มาทำหมอนเอาผ้ารองนิดหน่อยกันเปื้อนแล้วเวลานอนน่ที่นอนให้แข็งเช่นนอนเสือ่อที่เรารับสินแปดว่าอุจจาร,รยนะ์ไมหาไสยนาะที่เรา เราสมาทานศินแปดว่าไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ก็เพราะมาตรงนี้เพราะศินแปดนี่เป็นศินทํากรรมาานนะฉะนั้นใ,นใครนอนบนฟูกเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วจมแล้วจมในในกิเลสแล้วเวลานอนเสื่อเนี่ยมันนอนไม่ค่อยหลับเนะ่มันแข็งทําให้เราตล่นตื่น,นแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมจิตเพราะระหว่างที่เราหลับเนี่ยจิตมันคอยจะรั่ว เราก็ระแวดระวังเอาเขาเรียกว่าหลับแบบนักพรตแล้วนะจึงมีศีลข,ข้อที่แดใช่ไหมอุจา,สานะสยณะมหาไสายนาะนะห้ามนอนที่นอนสูงใหญ่บางคนบอกอมันเกี่ยวอะไรม,มันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่เราจะต้องนอนแบบตื่นอยู่เสมอนนอนแบบนักพรตนักบวชนักกรรมฐานนะทีนี้เมื่อจิตของเราเนี่ยอบรมในตัวเราเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเนี่ย นานเข้านานเข้านานเข้าประมาณสักปีหนึ่งนะปีหรือกับจะสองปีเนี่ยทำเป็นปีเลยนะมันจะเริ่มมีเหมือนฟ้าแลบอะแป๊บแปบนีมันเป็นสัญญาณนะเอ๊ะทำไมเหมือนฟ้าแลบมันจะเหมือนฟ้าแ,บแลบเนี่ยเราลืมตาดูก็ไม่มีบางครั้งเดินเดินแฟ๊บ สิ่งเหล่านี้จะเป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงของจิตเราแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฟ้าแลบตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่ามันเป็นเครื่องพลอยได้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่เป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงว่าจิตเรากําลังจะมีอะไรแปลกๆซึ่งเกิดมาเราไม่เคยมีเลยแบบนี้ต่อมาเนี่ยจากฟ้าแลบก็จะเป็นเหมือนกากเพชรจิบๆๆๆ,ๆ,ๆ evet. เต๋ไปหมด ซึ่งเราก็ไม่เคยมีบ่งบอกถึงว่าตาของเราที่มืดสนิทนั่นแหละกำลังจะเริ่มมีปฏิยาเป็นตาดีขึ้นมาสแสดงว่าเราเห็นตัวเองไม่ได้ถ้ามองทำไมทไมเรามองตัวเองทีแรกเนี่ยมองมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยก็เพราะว่าตาดวงนั้นปิดสนิทบอดมานานเราไม่เคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมหรือถ้าได้ยินคำนี้หมายถึงว่าพระโสดาบันนั่นเอง เป็นสัญลักษณ์ของโสดาบันก็คือดวงตาเห็นธรรมคำคำนี้เป็นคำเรียกของพระโสดาบันตอนนี้เราจะเป็นดวงตานั่นแหละกำลังจะเริ่มเป็นดวงตาเห็นธรรมจะเข้าไปสู่พระโสดาบันนั่นเองแต่มันต้องมีนิมิตหมายแบบนี้ก่อนแสดงว่าตาของเรานบอดมาหลายชาติไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันถึงได้มองไม่ไ,มได้เมื่อตึ๊บเลยเมื่อเราอบรมนานเข้านานเข้า,นา,นขา,นานด้วยวิธีนี้เนี่ย จิตเราอยู่ในตัวเรามากๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนฟ้าแลบและเหมือนกากเพชรต่อมาจากกากเพชรก็เหมือนจะหิ่งห้อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยลอยไปลอยมาเยอะไปหมดเลยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวน้อยลงมาหน่อยไม่กี่ดวงต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดียวลอยอยู่ห่างเราประมาณสามสี่วาต่อมาก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เราไม่สนใจนะเราเราอย่าสนใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุ๊บให้นักปฏิบัติแค่รับรู้แลตาดูนิดๆพอแล้วก็ไม่สนใจทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆถ้าสนใจปุ๊บหายทันทีเลยไม่ได้เขาจะหนีเวลาเรากวาดสายตามองปุ๊บมันกวาดหนีทันทีเลยไปพร้อมสายตาที่เรามองนั่นแหละมองปุ๊บมันไปพร้อมกับสายตาหนีทันทีเลยซึ่งมันก็เป็นจิตเรานั่นแหละ แสดงว่าจิตเราเนี่ยเคยออกไกลมานานแล้วออกตัวออกไปเนี่ยไปหาคนอื่นน่ยไกลมากคือห่างเหินกับตัวเองมากนานจนมองเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เห็นจิตมามาอยู่เขาเรียกว่าตัวเองห่างเหินตัวเองทําให้เมื่ดตึ๊บเลยต่อมาเหมือนฟ้าแลบฟ้าฟาแลบก็ดีกากเพชรก็ดีหิงห้อย,ยหมายถึงว่าจิตเริ่มเข้ามาใกล้แล้ะที่มันห่างเหินมันเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาสุดท้ายนี่เหมือนดวงเดือนดวงเดือนวันเพ็ญน,นะสว่างแต่อยู่ข้างนอกนะประมาณสามสี่วานวาน่ยแต่เราก็ไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อมาต่อมาเราก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาตัวเองไปซากศพเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปจนในีสุดมันลอยใกล้เข้ามา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 เราก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อไปติดหน้าผากเลยติดหน้าผากเลยต่อไปเนี่ยกืนตัวเราไปเลย เหมือนตัวเราอยู่ในดวงนั้นไปเลยดวงนั้นห่อหุ้มเราเหมือนเราอยู่ในไข่กลายเป็นว่าตัวเราเลืองแสงทั้งหมดเลยทั้งบนทั้งล่างสว่างสวัยเห็นไปเห็นมาจนจำเจจำเคยชินจนเป็นเรื่องปกติไปเลยเพราะเราเห็นประจำทุกวันทุกเวลาที่แรกเห็นเห็น<ๆ>ก็อาศาาัศจรรย์นานๆก็เป็นเรื่องปกติไปว่ามันเห็นอย่างเงี้ยมาทุกวันแหละ ก็กลายเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยที่เราไม่เคยมีมาก่อนจิตเราก็เลยสว่างขึ้นมาถึงจะสวา่างยังไงก็เห็นตัวยากอยู่ดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประมาณจากักนะปีที่สามเราจะเปลี่ยนร่างเป็นสุภะเป็นร่างจริงละมันจะเปลี่ยนของเขาเองต่อไปจะไม่มีอสุภะละจะเป็นร่างสดจะเปลี่ยนทุกคน เราไม่ได้เจตนาเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนของมันเองเราก็เห็นล่างสดน,นัไปเรื่อยๆจนกว่าจะชัดระหว่างนี้ฌานจะเกิดเยอะฌานที่เขาทำกันนะ่ะที่บอกว่าเข้าฌานออกฌานจะเกิดมากนักไปฏไิบัติอย่านั่งนั่งไม่ได้เลยจะเข้าทันทีเลยฌานเข้าง่ายมากเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเข้าแทบตายจะเข้าเมื่อไหร่นี่ยากยากกว่าจะเข้าสมาธิเข้าฌาน นักปฏิบัติขอร้องว่าอย่าเข้าเพราะฌานเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมาธิถ้าใครได้ฌานหรือว่าโอ้เหมือนก็ว่ากยิมยิ้ม,ย,มย่องแต่ตอนนี้มาเฉยเลยเข้ามาเองไม่ได้เชื้อเชิญเข้ามาของเขาเองทุกคนมีหมดดูเถิดว่าอบรมมักเนี่ยฌานก็เกิดยานก็เกิดแต่ที่นี่นักปฏิบัติเนี่ยต้องต้องการการเห็นแจ้งตัวเองก่อน ที่บอกว่าถ้าฌานเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้แวะเข้าไปเวลาจะรวมตัวจะรวมตัวนะให้ลุกนั่งเลยแล้วอย่าลืมตาก็าเลยแล้วเดินให้มากอย่านั่งล้วทําจิตก,กว้างๆไว้อย่าแคบถ้าแคบจะรวมบูบเข้าไปเลยขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้าฌานตอนนี้ขอแนะนําเราจะเข้าฌานตอนข้างบนน่นตรงนี้มันเป็นโลกิยะฌานอย่าเอาถ้าเอาแล้วเดี๋ยวเสื่อม เดี๋ยวจะพังกันเราจะไปเอาโลกุตระข้างบนนั้นจะดีกว่านี้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราต้องการยานทศนะก่อนการเห็นแจ้งตัวเราก่อนให้ทําเป็นอย่างย่างนี้นต้องการงานนี้ก็คือเราต้องการเห็นแจ้งตัวเองแต่นี้ระหว่างที่เห็นแจ้งเนี่ยมันก็เริ่จะเจอแจ้งมันจะเริ่มแจ้งแล้วแต่ว่าชานมันก็รเกิดมาพอดีเราอย่าแวะเข้าไป ถ้าขืนแวะเข้าไปล่ะจะทำยังไงเดี๋ยวคนนี้จะไปไม่รอดเดี๋ยวผังนะหลายคนไม่เชื่อก็ไม่เปไ็นไรทดลองได้พังแน่นอนเพราะฌานที่เกิดนี้มันเป็นฌานโลกียะเรายังไม่หมดกามยังไม่หมดอกุศลถ้าเราเข้าไปบ่อยๆนะนิ่งอยู่ฌานนั้นะการพิจารณาก็เลิกล้มส่วนมากคนที่เข้าแล้วจะเลิกพิจารณาหมดเลย เพราะว่าในชานมันสงบมากมันเย็นมากและการพิจารณาี่มันวุ่นวายมากมันวุ่นมันวายมันเรื่องมันรุกมันต้องพลิกแฝงสรารการต้องมีหาอุบายสรารพัดส,สู้นิ่งๆสบายเนีย่ยสบายกว่าแต่นั่นคือการเพชฌฆาตเลือดเย็นจะฆ่าเราโดยที่ไม่รู้ตัวสมมุติว่าคนนี้เข้าไปนะเข้าไปไม่เกินสองเดือนเดี๋ยวพังหมดเลย ฌานก็าหายญาณก็าหายพิจารณาตัวนับหนึ่งใหม่ทำมาสองปีต้องไปนับหนึ่งใหม่เส,เสียเวลาหังเสื่อมนี่มันเป็นอย่างนั้นนะมีมีเทคนิคอยู่นะเราไปเอาโน้นถ้าเราเป็นมพระานาคามีเมื่มอไหร่ไม่มีเสื่อมและดีกว่านี้เยอะแล้วเข้าง่ายกว่านี้เยอะ แล้เวลานั้นเราพร้อมที่จะเข้าค่อยไปเข้าทั้งบนเราเราห้ามตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้ห้ามทั้งหมดเราจะเอาอยู่แต่ขอเอาข้างบนให้ทําเป็นอย่างๆไปอย่าทำสองอย่างอย่าแหยกบเรือสองแคมมันมันจะวุ่นวายมันจะพังกันแล้วก็พังจริงๆคนไหนไม่เชื่อพังทุกหลายนะท,ที่สอนสอนมานะพังมาเยอะแล้วร้องไห้มาเลยวัหลังทําไม่ได้เลย คือคือเขาหลอกให้เราเลิกอ่ะชานไอ้ตรงที่เข้าไปแล้วสบายนี่ยหลอกให้เราไม่ให้เดินทางต่อถ้าจะพูดในแง่ของการที่มาหลอกเราให้เลิกเดินทางเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเขาไม่เอาเอาของดีๆมาหลอกมาหลอกล่อเราเราจะแวะไหมล่ะเราก็ไม่แวะเขาต้องเอาของเลิศมาก็คือชานแล้วชานเนี่ยมาหลอกให้เราเนี่ยให้เลิกเดินทางเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเขามองแล้วว่าถ้าอันนี้ไม่เลิกนะ อันนี้ไปนิพานแน่ถ้าคนนี้ถ้าไม่หลอกด้วยฌานเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปนิพานแน่เราจะกั้นคนนี้ไม่อยู่คนนี้ก็จะรู้ความลับในโลกแล้วออกจากโลกได้ยังไงเนี่ยเราจะเอาฌานไปล่อให้มันออกมาซะให้มันเลิกพิจารณากายทุกคนเนี่ยเลิกจริงๆเลยพิจารณากายมาดีๆเนี่ยเลิกหมดเลยสุดท้ายเขาหลอกไปแล้วเขาก็ทิ้งเราเลย หาไม่เจอชานเข้าไม่ได้เลยผังเสื่อมจุดท้ายก็ร้องไห้เสียดายเสียเวลานับหนึ่งใหม่นี่นี่คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่แวะไม่แค่น้ำขึ้นก็นรีบตักชานเกิดขึ้นเนี่ยลก่อนเราทำแทบตายไม่ค่อยเกิดตอนนี้เข้ามาแล้วทำไมไม่เอาไม่เอานะ เรากะว่าจะไปเอาตอนที่โน่นเป็นพระนาคามีค่อยเอาเต็มที่ไม่มีเสื่อมด้วยและดีด้วยแล้วก็ง่ายด้วยและสะอาดกว่านี้เพราะตอนนั้นกามเราไม่มีแล้วตอนนี้มันเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นของเล็กๆได้น้อยอย่าแวะอย่าเห็นแต่ความสบายความทุกข์ไปก่อนพรพิจารณาตัวมันทุกข์มากนะต้องหาอุบายต้องฉลาดต้องโอ้ยไม่ได้หยุดเลยต้องพาจิตคิด,คดตลอด แต่เราต้องออกกามออกก่อนถ้ากามไม่หมดเนี่ยขืนเข้าฌานเนี่ยพุทธเจ้าตำดิเราได้เห็นไหมว่ามรรคข้อแปดเนี่ยกล่าวไว้อย่างไรพิสูุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลยังปฐมฌานให้เกิดแต่ถ้าไม่สงดัดอย่าพึ่งทำถ้าทำจัดเป็นมิจฉาสมาธิถ้าหมดแล้วทำท่านจัดเป็นสัมมาสมาธิ แสดงว่าสมาสมาธิต้องสังกัดจัก,กรามสังัดอกุศลก่อนแล้วท่านก็บอกว่ากรรารไดอกุศลดับไม่เหลือที่ไหนสติปัฏฐานสี่นี่แหละดับไม่เหลือที่นั่นก็คือที่เราทำก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมไปจนในที่สุดตัวเราเนี่ยเวลาฌานเกิดก็ไม่แวะถอยซะแล้วก็หนักเดินแล้วก็จิตก,กว้างๆไป เดี๋ยวเราจะผ่านตรงนั้นไปเดี๋ยวเราจะไม่ติดในชานชานนั้นก็จะหายไปเองหายปล่อยหายอย่าเสียดายมันเดี๋ยวเราไปเจอตามเจอได้เขาหายไม่ไกลหรอกเขาอยู่แถวนั้นแหละแต่เรามีวิธีเอาอย่าอย่คิดว่าเขาหายไปแล้วเขาจะเราจะไม่ได้โอ้ได้ยังไงก็ได้ขอให้ถึงเวลาก่อนตอนนี้เราทำอย่างเดียวก่อนก็คือเห็นกายแจ้งก่อน ถ้ากายไม่แจ้งเนี่ยเรายัางยังแวะไหนไม่ได้นะอันนี้เมื่อเราเห็นตัวเอง,างมากขึ้นไปมากขึ้นไปจากจุดใดจ,จุดหนึ่งจะลุกลามรวสารพังร่างกายเวลาเห็นตัวเองเป็นร่างสดก็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยเนึกถึงทั้งวันทั้งคืนทั้งวันความเห็นก็จะมากขึ้น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 ในที่สุดความเห็นของเราเนี่ยจากจากเราเริ่มศูนย์นะเริ่มศูนย์สมมติว่า เราเริ่มจากศูนเราเริ่มมาทำสิบเนี่ยแสดงว่าจิตเรารู้ว่าเก้าเวลาเราเห็นมาตัวเองมายี่ร์เว่กับ80%เห็นตัวเองเนี่ยสารู้ว่ก็เจ็อย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเขาเรียกอินซีถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเอง10%หรือ20%เปอขาเรียกว่าโคตรลภู แปลว่าเป็นผู้ข้ามข้ามโคตรเง่าของตัวเองว่าเมื่อก่อนเป็นพุทธชนตอนที่จะข้ามความเป็นุชนเป็นพระยาเจ้าเขาเรียกว่าเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นพระยาเจ้าแต่ระหว่างนั้นเปลี่ยนได้ดิดหน่อยเขาเรียกว่าโขตระโผจะเริ่มเปลี่ยนโคตรเง่าของตัวเองเป็นพระยาเจ้าขึ้นมาเมื่อเห็นตัวเองเนี่ยประมาณสักสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลี จะมีความศรัทธาแล้วก็แล่นไปตามศรัทธาที่เห็นที่ทานี้ก็มีศรัทธาก็จะแล่นไปตามนี้ฉะนั้นเวลาทํานั้นไม่อยากหยุดนะอยากจะทําทุกวันทุกวันไม่เบื่อเหมือนกับว่าทําแล้วไม่ไม่เบื่อหน่ายในการทาอยากจะทํามีความกระหายอยู่หนึ่งนิดฉะนั้นเวลาทาความเพียรนนะสนุกนะทาไปทําไปนั้นไม่อยากหลับอยากนอนไม่อยากหยุดเลยทําเป็นเดือนเป็นปีหลายปีก็ ishing, ยังขยันอยู่นั่นแหละเพราะว่ากําลังใจมันเยอะเวลาทําแล้วมัน,ม,นมันปิติะ่ะมันมีความสงบมีความสุขมาก เวลาทำเนี่ยให้ทําต่อเนื่องอย่าหยุดทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันทำไปเถอะแล้วไม่หยุดแล้วไม่อยากจะหยุดด้วยหยุดเท่าไหร่เหมือนจะทุกข์มากนะสนุกดีเวลาทำมันสนุกบางคนบอกทําได้ยังไงทั้งวันทั้งคืนคือกําลังใจนะกําลังใจฉะนั้นเวลาทำเนี่ยมันกําลังใจมันเยอะเราเห็นตัวเองเป็นซากสมนั้นร้องไห้ ร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจร้องไห้ปิติใจตัวนี่แทบ,บจะลอยเลยนะเหมือนจะไม่ติดพื้นน่ะเหยียบพื้นดินมันนุ่มมันนิ่มันตัวเราหนักๆเนี่ยมันเหมือนจะปลิวอยู่นั่นแหละเหมือนปุยนุ่นเลยเดินไปนมันนุ่มไปหมดเลยมันเป็นสมาธิทั้งแท่งนะเอาตัวของเราเป็นแท่งของสมาธิเลยอะเอาอาการสามสิบสองก็เราเป็นแท่งของสมาธิสมาธิชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายานหรือสมาธิในเยมัก เรียกเต็มๆเมขาเรียกว่าญาณน,นัทนะไม่เหมือนฌานอันนั้นมันฌานอันนี้มันญญาณคนละประเภทกันนะสมาธิชนิดนี้นักปฏิบัติไม่ค่อยมีใครรู้จักรู้แต่ฌานสมาธินี้เกิดจากมัคก,การอบรมมัคท่านเรียกว่าเป็นสมาธิในอิยมัคซึ่งเป็นสมาธิที่การเห็นตัวเองเป็นหลักนะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย มากขึ้นมากขึ้นจนถึง50-60%คนนั้นก็คือธรรมานุสาลีนะธรรมานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามธรรมจะเริ่มแทงเยสัตว์ได้เริ่มเริ่มแทงเยสัตว์ได้บ้างแล้วเมื่อเห็น60-70%คนนั้นถึงจะเป็นโสดาบันนะ ดะงนั้นการเห็นตัวเองนั้น60-70%ประมาณนั้นนะทำให้จิตพระโสดารบันนี้ไม่ล่วงออกไปเพราะข้างในแค่30%เองแต่ได้ถึง70%ไม่มีกำลังพอที่จะล่วดิ้นดินอยู่ข้างในหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ถึงออกทางหูทางตาเหมือนน้ำดิ้นอยู่ในขวดแต่ไม่ออกขวดแบบนั้นแหละเพราะขวดปิดผนึกอย่างดีแล้วแต่มันก,ก็เพิ่มอยู่ในนั้นแหละ แต่มันก็ไม่ได้ออกจากขวัดแบบนั้นนิดหน่อยฉะนั้นพระโสดาบาันเนี่ยมีคุณลักษณะบัตอย่างไรคือพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่ออกนอกปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จจิตของท่านเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงทำให้โสดาบันไม่มีจิตออกข้างนอก คนนั้นก็จะเห็นแจ้งตัวเองมากการเห็นแจ้งระดับ6 7เจนนั้นเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะเพราะการเห็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้จิตของพระโสดาบันไม่ออกไปข้างนอกการไม่ออกของข้างนอกของพระโสดาบันนั้นทำให้ปิดนรกได้ถ้าจิตรั่วอยู่ศรัทธาก็วันไหวอยู่ จิตรั่วอยู่นรกก็มีอยู่จิตรั่วอยู่พุทธธรรมพระสงค์ก็สั่นคลอนอยู่ไม่มั่นคงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคุณลักษลักษณะของพระโสดาบันก็คือจิตไม่รั่วไม่ไหลทําไมจิตพระโสดาบันไม่รั่วเพราะพระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้งระดับหนึ่งแล้วก็เห็นชัดว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่า เป็นของว่างเปล่าว่าเราไม่มีอะไรและความเห็นอันนั้นมาตรฐานพอที่ไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงและต่อเนื่องกันเป็นพืชเลยไม่มีการเว้นวักไม่มีการจุดไขป่ปลาคนเราทั่วไปเห็นแป๊บแล้วก็หายไปกระแวบบางทีนึงก็หายเหมือนจุดไขป่ปลาห่างๆต่อมาจุดไขป่ปลาก็ถีขึ้นมานิดหนึ่งถี่ขึ้นมานิดหนึ่ง ต่อมาจิตค้ปลากระทีไปทีไปกายไปว่าจุดไข่ปลาเป็นเส้นตรงในที่สุดเส้นตรงก็คือเส้นเส้นทึบก็คือจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องก็คือเส้นทึบนั่นเองถือแรกก็ห่างๆนะต่อปากระทีเข้าตีเข้าตีเขานั่นคือการอบรมอินทรีย์พระโสดาบันกลายเป็นเส้นทึบแล้วไม่มีช่องระหว่างที่จะมีการเล็ดลอดของจิตเลยยากเนาะ โอ้ oh, จะได้ยประชาตินี้ยากมากเลยนะไม่ไม่งั้นไม่ได้ก็คือรั่วคือโลกอะ่ะก็เพราะว่าการรั่วหูตานี้ที่บอกว่าโลกไงการไม่รกกั่วคือการพ้นโลกจากนั้นท่านจึงจัดทำตั้งแต่โสดาบานไปจัดเป็นประเภทโลกุตระธรรมต่ำโซดาต่ำกว่าโซดาบานเขาเรียกว่าโลกิยะธรรมแบ่งเขตแดงเลยตรงน,นี้รั่วก,กับไม่รั่ว คือไม่รั่วนี่หมายถึงว่าไม่รั่วตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่รั่ววันนี้ผู้นี้รั่วอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ได้และความเห็นของตัวเองเนี่ยเห็นตั้งแต่วันนี้เนี่ยต่อเนื่องจนถึงวันตายเลยไม่มีภาพคนอื่นแทรกเข้ามาเลยม้แต่ภาพเดียวฉะนั้นภาพผู้หญิงไม่เคยโผล่ในใจชายภาพผู้ชายไม่ได้โผล่ในใจหญิง กลายเป็นภาพที่ตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็ภาพตัวเองนี้ของโลกกลายเป็นว่าตัวเองเอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้สำเร็จบอกแล้วว่าจิตมันจะอยู่ด้วยภาพไงก็ภาพเรานี่เนี่เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ภาพเขาก็เริ่มโมฆะลงไปะดะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ตกต่ำจึงไม่ตกนรกนรกปิดแล้ว ก็คือปิดอายตนะหนึ่งแสดงว่าตาหูของเรานั้นอายตนะนั้นคือนรกน่ากลัวนะเพราะทำไมเพราะว่าตาหูของเรานั้นเป็นของมารที่ทำไวส้สำหรับเราทุกคนเดินทางตามเส้นทางของเขาซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางของมารที่วางไว้ให้เราเดิน เมื่อเรามีนามรูปขึ้นมาเราถึงมีอจตนาไงมีวิญญาณถึงมีนามรูปมีนามรูปถึงมีสลาเยตนาสลาแปลว่าหกนะสละสลาเนี่ยายตนาหกเองเมื่อมีอจตนะถึงมีผัสสะไงเมื่อมีผัสสะถึงมีเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชลามรณะมันเป็นระบบอะเท่ากับว่าเราจะต้องตัด จิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูเลยเมื่อจิตเราไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็ขาดผัสสะฉะนั้นพระโสดาบันขาดผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามธรรมาท,ทั้งสี่ถูกกําจัดแล้วคือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีนามธรรมาท,ทั้งสี่นี้ก็คือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณไม่มีไม่มีภายนอกนะแต่มีเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณภายในมีอยู่มันมีสองชั้นอย่างที่บอกว่าวิญญาณมีสองชั้นชั้นนอกชั้นในอันนั้นชั้นเหลือชั้นในไว้เพราะชั้นในนั่นเองทําให้เราพบชาติของพระโสดาบันถึงเกตชาติไงเพราะเป็นอาวิญญาณชั้นในเหมือนกับว่ามเมล็ดนี้มีเปลือกสองชั้นเหมือนมะพร้าวอย่างนี้ ปอกเปลือกแล้วยังมีกลาห้มอ,อีกเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นมเมล็ดนั้นก็ยังงอกอยู่แต่ก็น้อยหน่อยนะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงเห็นว่าเมื่อเราเมื่อ,เม,อเมื่อท่านเห็นกายแจ้งจึงละสะกายยทิฏฐิได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือขันห้าไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นขันห้าตามจริงเขาเรียกว่ายะถาภูธิญาณทัศนะเกิดขึ้นว่า โอ้รูปไม่เที่ยงเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ควรแก่เราพระโสดาบันจึงรู้ไว้ออกเรื่องนี้ก็คือตัดที่ผัสสะเลยเมื่อพระโสดาบันตัดที่ผัสสะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดเลยทําให้ไม่มีนามาทำทั้งสี่นั่นนั่นคือเครื่องอยู่ของโสดาบันก็คือไม่มีวิญญาณทั้งหกแต่วิญญาณนอกดับนะมีวิญญาณชั้นในอีกชั้นหนึ่ง แล้วพระสดดบทก็ไปตามเก็บวิญญาณชั้นในอีกทีหนึ่งแล้วจะถึงภาลันร์ที่หลังอันนี้แหละจึงว่ายากมากนะไม่ใช่ของง่ายเราทำจิตไม่ให้อยู่ในโลกคนคนนี้จิตของท่านที่อบรมมาแล้วเนี่ยจิตจะไม่อยู่นอกตัวเลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็จะไม่มีการเผลอมีสติทุกเมื่อ เราเห็นแม่ธรรมจักรกับปวันสูตรที่ถามว่าที่พุะองค์ทรงถามมาพระอัญญาของทิจวาวาตรูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าขา่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าขา่าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา่าเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือนั่นเป็นเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าขา่าอริยาสาวกทั้งหลายเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็ขายกำนัดเมื่อขายกำนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วกิจที่ทายิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วท่านกล่าวอย่างนี้ อันเดียวกันนะพระโสดาบ,บันคือพระอน,นุก็เหมือนกันพระอน,นุบอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นพระโสดาบ,บันมา25สบห้าปีกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่ท่านแม้แต่ครั้งเดียวท่านกล่าวในคาถานะในเถระคาถาหมายถึงว่าพระอนุนเนี่ยเมื่อบรรลุเป็นโสดาบ,บันตลอด25หปีที่บรรลุอยู่นั้นไม่เคยนึกถึงภาพเพศตรงข้ามเลย อยู่ในใจของท่านเมตภาพเดียวนั่นหมายถึงว่าการมัสัญญานะเพราะเนกสมามาสัญญาท่านอบรมมามากพอระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ใครใครจะเป็นง่ายๆสุรบันไม่ใช่ใครจะคิดจะเป็นก็เป็นง่ายๆโอ้เนี่ยเข้าวัดมานานเนี่ยศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวถ้าจะได้แล้วเนาะศีลเราก็ยังดีอยู่นะคงจะได้แล้วแหละว่าไปน,นั่นตายัางมืดตืบตือ ตายังมืดอยู่เลยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างมาเห็นอะไรไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูธรรมจักที่ท่านบอกว่าเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะเราไม่เห็นสักอย่างเลยมืดตื้อจะเป็นโสดาบันได้ไงพาโสดาบันบ่งบอกถึงดวงตาเห็นอะไรเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเห็นร่างกายนี้หละไม่ใช่ง่ายนะการเห็นเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านพูดนะ ท่านบอกว่ามองเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยมองเล็บกลับตานึกแล้วก็มองสามเดือนสามเดือนนี่ไม่เป็นเล็บเลยนะสามเดือน,นเล็บเดียวเนี่ยยังไม่เป็นเล็บลนะ <c oughs> มันเลิะไปหมด <c oughs> ถ้าตัวทั้งตัวนจะมองขนาดไหนเล็บอันเดียวเนี่ยสามเดือนยังไม่เป็นเล็บนะฟังเทพของท่านนะบอกสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเลยยากมากมากมากเลยนะ ง่ายเลยนะตัวแค่กว้างหยอกศอกยาววานาคือปัญหาเยอะสารพัดอุบายที่จะหวานล้อมนึกไปเถอะไม่ใช่ใครจะเห็นง่ายแต่มันเห็นได้นะ่ะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้แค่อุบายเนี่ยยังไม่เห็นจริงเนี่ยกี่เลสละละไปทั้งเยอะแล้วแค่อุบายอย่างเดียวนี่นะนะไม่น่าเชื่อว่ามัคนี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งมัคเนี่ยทำให้เราเป็นสมาธิ ถาวรเลยสมาธิอย่างนี้ไม่เข้าไม่ออกนะไม่มีเข้าไม่มีออกจิตอยู่ปก,กตินี่แหละ <c oughs> แต่ว่าภาพมันไม่มีภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพเราทำไมไม่มีละ่ะก็เพียรละทุกวันน่ะละจนไม่มีอะมีแต่ภาพตัวเองแล้วทำไมภาพตัวเองมีก็สร้างทุกวันน่ะจนสร้างภาพเรานคะรองเลยของโลกเลย ฉะนั้นเวลาไปไหนมีแต่ภาพเราไม่มีภาพคนอื่นตานี่ททำงานไปแต่ไปแต่ตาจิตไม่ได้ไปหูไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตเห็นตัวเองอยู่นั่นคือพระโสดาบันแล้วจะไม่มีการเสื่อมเลยสมาธิหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็อบรมต่อไปเวลาจิตของเรานี่นะพูดนิดขอย้อนนิดหนึ่งว่าเวลาจิตของเราอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ย จิตเรามันจะนิ่งมีสมาธิมากการอบรมเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือฮิริโอตปะซึ่งฮิริโอตปะตัวนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่อบรมแบบนี้เท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคนอย่างอื่นฮิริโอตปะนี้มีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์อย่างไรฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวละอายอะไร ละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปฉะนั้นคนที่อบรมอย่างนี้เนี่ยกลัวบาปมากกลัวบาปมากแล้วก็จับผิดตัวเองอยู่เสมอไม่จับผิดคนอื่นเวลาทําชั่วขึ้นมาเนี่ยเวลาละเมิดทางกายวาจาทุกขมากเวลาไปว่าเขาหน่อยเนี่ยทำสมาธิไม่สงบเลยเข็ดหลาบมากแล้วกเ็เข้มงวดกับตัวเองส้ำรวมกับตัวเอง ทำสองอย่างนี้เองยิ่งทำยิ่งหนักยิ่งมากจับผิดตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ตัวเองเนี่ยทำชั่วได้ทำให้สัมมาวาจาก็จะดีขึ้นเป็นมรรคข้อที่สสัมมากัมมันโตก็จะดีขึ้นเป็นมรรคข้อที่สี่สัมมาอาชีโวก็จะดีขึ้นเป็นมรรคข้อที่หซึ่งจะเป็นหนึ่งสสามสี่ห้า ส่วนข้อที่6นั้นเป็นความเพียนประจําวันของเราอยู่แล้วก็คือสัมมาประธานสี่ความเพียรชอบชอบอย่างไรเพียรสร้างภาพตัวเองให้เกิดขึ้นที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เมื่อเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพจุ 3. เวลาภาพคนอื่นเกิดขึ้นตัดซะโดยเร็วฆ่าซะโดยเร็ว4 ระวังอย่าให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้ตัดญาติขาดมิตรซะอย่าให้ไปไปแล,ล้วรีบดึงกลับซะอย่าอยู่เินนานเขาเรียกว่าสัมบอรงสัมรวมอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ไปสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อมรข้อที่หกส่วนข้อที่เจ็ดนั้นสติปัฏฐานสี่พิจารณากายในกายเนี่ยเรากําลังพิจารณาอยู่นั่นคือข้อที่เจ็ด แล้วก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามมาที่หลังเราแสดงว่าเราทำหนึ่งถึงเตลอดเวลาส่วนข้อ8นั้นไว้ที่เป็นพระนาคามีก่อนค่อยไปทำเหลือข้อสุดท้ายไว้เพราะข้อเหล่านี้จะเป็นตัวอุปธรรมภ์ค้ำชูหรือสนับสนุนหรืออุปการะข้อที่8นั่นเองแสดงว่าหนึ่งถึงเนี้ เป็นอุปถัมภ์ข้อที่8เหมือนเดือนเหมือนดาวล้อมเดือนท่านบอกว่าสมาธิข้อที่8นี้เหมือนเหมือนเดือน1-7เหมือนดาวที่ล้อมไว้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปการะกันหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าข้อ8เนี่ยมีบริวารห้อมล้อมด้วยข้อที่1-7เเหมือนบุคคลสำคัญที่มีบริวารล้อมไว้ก็จะปลอดภัยอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า 1-7คุ้มของข้อ8ไว้ข้อ8ดค่อยทำทีหลังเพราะข้อ8จะเกิดจากหนึ่งถเป็นตัวสร้างขึ้นมาเหมือนต้นไม้กำลังสร้างดอกและผลขึ้นมาแต่ยังไม่สุกก็รอมันสุกหน่อยเท่านั้นแหละถึงจะเป็นผลของข้อ8เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเท่ากับมักมีองแปดเราอบรมมาตลอดทางนี้เขาเรียวกว่มามักมีองแปดนะ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาจนละสก,กายุทีได้จิตของเราปิดแล้วไม่มีภายนอกแล้วมีแต่ภายในกับภายในภายในกับภายในนั่นแหละเราต้องมีการกระทําขึ้นไปอีกทําไมพระโสดาบันนี้จิตไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปไหนแล้วเนี่ยมีแต่ภายในกับภายในแต่ทําไมภารกิจของโสดาบันยังมีอยู่ภารกิจของโสดาบันก็คือว่าภาระข้างนอกนี่เราหมดแล้ว แต่พรลระข้างในนี้เรายังมีอยู่เปรียบเหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมายถึงว่าบ้านเราเนี่ยไปทะเลาะบ้านเขานั่นเขาเรียกว่าศึกภายนอกบ้านเรากับบ้านเขาทะเลาะกันต่อมาเนี่ยเรื่องมันสงบแล้วบ้านเรากับบ้านเขายุติแล้วเป็นอันว่า เรากับเขาบ้านเขากับบ้านเราอย่าศึกกันแล้วเป็นการสงบศึกกันแล้วแต่บ้านเราเนี่ยภายในร่างเราเนี่ยพี่น้องของเรายังทะเลาะก,กันอีกอยู่ยังเคลียร์กันไม่จบอันนี้เขาเรียกว่าศึกภายในเข้าใจไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราทะเลาะในบ้านเราด้วยทะเลาะนอกบ้านด้วยศึกสองด้านวุ่นวายไปหมดแต่ตอนเนี้ยพระโดวรรษที่เท่ากับศึกภายนอกเนี่ยจบแล้วเหลือแต่ศึกภายใน หรือประเทศเราเนี่ยไปลบประเภทบ้างพื้นบ้านนั่นเขาเรียกว่าปลบประเทศนอกต่อมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าศึกภายนอกนะต่อมาเนี่ยอย่าศึกกันแล้วไม่ทําศึกกันแล้วต่อมาประเทศของเราเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่ข้างในยังยังเคลียร์กันไม่จบเราต้องเคลียไไร์ภายในฉะั้นโซดาบันเนี่ยเคลียร์ภายในเรื่องตาเรื่องหูจมูกลิ้นกายใจโซดาบันเคลียร์จบแล้วข้างนอกแต่ข้างในเดี่ยยังมีอยู่แต่ เรื่องมันก็เล็กลงไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนอกก็เอาในก็ขัดแยง้งโอ้โหรุนแรงมากนะนั่นหมายถึงศึกนอกศึกในศึกสองด้านแต่ตอนนี้ศึกด้านหนึ่งสงบแล้วด้านภายในมีอยู่หรืออุปมาเหมือนก็เราจับของเหม็นเหมือนจับหมอไม่ดองอย่างเงี้ยล้างมือสะอาดแล้วนะแต่ดมดูเอ,อยังติดอยู่นะอย่างเงี้ย กลิ่นายมันมีอยู่แต่ความเปรอะเปื้อนนั้นไม่มีแล้วเหมือนเราจับของเหม็นเหมือนกันเราล้างมือเราสะอาดแต่ดมรูมกลิ่นยังมีอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นกลิ่นนั้นเนี่ยเป็นกิเลสของพระโสดาบันแต่ความสะอาดนั้นมีแล้วเหลือแต่กลิ่นที่ติดอยู่กลิ่นนั้นก็พึงรังเกียจเหมือนกันว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรแก่เราไม่ชอบกลิ่นนั้น โสดาบันก็ไม่ชอบกินก็จะเอากินนั้นออกอีกว่าถ้ากินนี้ไม่หมดเราคงไม่สบายใจแน่กินอายนั้นก็คือลาคะนิดหน่องโทสะนิดหนึ่งโมหะก็ไม่มากฉะนั้นลาคะมีกำลังน้อยมากจึงไม่สามารถจะทำให้พระโสดาบันผิดศีก็ห้าได้มันน้อยที่จะเป็นแรลง ไม่เป็นแรงบันดาลใจให้ทําได้ละเมิดศีลได้อะมันน้อยซะจนที่ว่าไม่สามารถจะมีได้ถึงที่มีอยู่จะหันหลังให้ะด้วย้ําไอ้ที่มีอยู่แล้วนี่จะหันหลังให้นะไม่ได้หันหน้าเข้าหานะจะหันหลังให้แล้วจะมีใหม่นี่ไม่ต้องพูดแหละเพราะว่ากามมันน้อยมากน้อยพร้อมที่จะสละทิ้งอยู่แล้วยังจะไปเอาอีกเนี่ยไม่ใช่ฐานะเป็นไปได้ดังนั้นพระโสดาบันจึง ไม่มีแรงกดดันและพร้อมที่จะสละได้ทุกเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวเองก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงเป็นพระนาคามียังไม่กล่าวไม่กล่าวพระสกิทาคานะเพราะว่าใกล้กันนิดเดียวนะก็ไปถึงพระนาคามีพระนาคามีปุ๊บเนี่ยกามาราคะภายนอกภายในจบเท่ากับว่าพระนาคามีนี้ศึกภายในก็สงบแล้ว ภายนอกสงบนานแล้วภายในก็สงบแล้วบัดนี้ภายในบ้านเราสมานฉานกันแล้วสมามัคคีกันแล้วนอกบ้านในบ้านสงบเรียบร้อยดีเราถึงเลิกพิจารณาร่างกายนะเลิกพิจารณาร่างกายไม่เอาละพอละหลังจากนั้นเราจะทำฌานก็เอาตอนนี้แหละฌานที่บอกว่าที่เราบอกมันไม่เข้าไม่เข้า,ขานะ่ะจะมาเอาตรงน,นี้ และตอนนี้เอาเนี่ยถ้าไม่ทำไม่เกิดนะไม่ทำไม่เกิดแล้วทำถึงจะเกิดแล้วคนที่ทำอบรมฌานมาเนี่ยเขาก็เลยรู้ก็เรียกว่าเขาก็เคยเข้ามาเขาเคยทำฌานมารู้ว่าทำจิตแบบไหนเป็นฌานและทำจิตยังไงเป็นญาณก็รู้ตำแหน่งนั้นอยู่เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วก็มีเวลาให้อยู่ก็เลยทำฌานขึ้นมา แล้วก็พระพระนาคามีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ขอทำฌานไม่ทำได้ไหมได้พิจารณาตัวอย่างเดียวก็เป็นพระอาหารหันต์ไปเลยพระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกปัญญาล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับฌานแต่องค์อิบองค์หนึ่งเนี่ยเอาฌานด้วยเพราะว่าตอนนั้นฌานจะมาหาแต่เราก็ไม่เอาแต่ตอนนี้อยากจะเอาดู ก็เอาขึ้นมาแต่ต้องมีข้อแม้ว่าถ้าเอาแล้วต้องทิ้งชานไว้นะอย่าเอาไปนิพานเวลานิพานเนี่ยต้องวางชานไว้กับโลกเขาเรียกว่าชานนั้นเป็นความสุขในปัจจุบันไม่สามารถจะไปเอาหนักไปอนาคตหรือสำปรายภพได้หรือไปข้างหน้าได้ไม่สามารถจะเอาไปได้เพราะชานเป็นของโลกเขาเอามาสวยสุขในปัจจุบันได้ ท่านถึงจัดรูปราคาอันรูปราคาไว้เป็นสังโยชน์เบื้องบนถ้าใครเอาไปเวลาจะนิพพานเนี่ยจะละลสังขานเนี่ยยังเข้าฌานอยู่ไม่ออกติดสุดทธาวาส5ห้าเลยนะนะรูปราคาอันรูปราคาติดแน่ฉะนั้นทำฌานขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวิจรารสามระลึกชาติได้ของตัวเองว่าบุเพนิวาสานุสติยานสาเพราะฌานจะเก่งข้างนอก แต่ไม่เก่งข้างในยาเนี่ยเก่งข้างน้อยข้างในแต่ไม่เก่งข้างนอกแต่เรามีทั้งสองเก่งทั้งคู่เลยเหมือนเราเก่งบกก็ได้น้ําก็ได้เหมือนเต่านะไม่เหมือนปลาปลาเก่งน้ําอย่างเดียวบกเก่งไม่ได้แต่ถ้าเต่าเนี่ขึ้นบกก็ได้ลงน้ําก็ได้เก่งทั้งคู่ถือว่ารอบรู้กว่าครอบคุมกว่าถือว่านั่นคือเจนจบของการรู้ ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมักจะเรียงลําดับไปหมดเลยหนึ่งถึงแปดนี่เสมอต้นเสมอปลายเลยจะไล่ไปเลยนะไม่ปีนกันไม่ปีนกันเหมือนเราขึ้นบันไดไม่ปีนขั้นกันทําอย่างนี้เนี่ยท่านจึงว่ามักเนี่ยไม่จัดสมาธิไปข้างหน้าจัดไปข้างหลังเมื่อเราไปถึงวิชาสามได้เนี่ยก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ระลึกชาติตัวเองได้ผู้อื่นได้ แล้วหมดอาสวะเมื่อหมดอาสวะแล้วเนี่ยอภิญญาหกวิโมก8แปดปฏิสัมพิธาสีก็จะตามมาเป็นคุณพิเศษเป็นเรื่อของแถมเมื่อทำอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แบบมีทั้งสองอย่างฌานก็มีญาณก็มีการบรรลุทั้งสองอย่างนี้เขาเรียกว่าอุพโตภาควิมุ บรรลุทั้งสองส่วนฉะนั้นเวลาทําฌานอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาพิจารณาร่างกายเลยไม่จําเป็นเพราะพิจารณากายจ,จบไปแล้วด้วยสติปัฏฐานสี่อยู่แล้วไม่จําเป็นในวิธีนี้จะไม่จําเป็นพิจารณาส่วนอีกประเภทหนึ่งที่คนที่เคยทําฌานมาแต่แต่ต้นอันนี้ขอย้อนหน่อยนะสำหรับคนที่อบรมมักด้วยด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้า และสมาธิตามหลังปัญญาเนี่ยทำไปถึงพระนาคามีก่อนแล้วหลังจะพระนาคามีแล้วสมาธิปิดท้ายเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานําหน้าสมาธิตามหลังได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> ก็เรียกว่าทั้งปัญญาวิมุตต์และเตยโตหีมุตต์พระเหล่านี้จะมีอภิญญาสูงมากนะเพราะว่าระบบมรรคสมบูรณ์แบบที่สุดจิตของท่านหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีสอง Thousand, ดะนั้นการปรุงแต่งทั้งหมดไปถึงตรงนี้ก็หยุดปรุงแต่งเลยนิ่งอย่างเดียวเ่านิ่งยาวเลยตลอดไปตายเลยไม่มีการไม่นิง่งไม่มีแล้ว <ksam> นิ่งหน,นึ่งเดียวดะนั้นจะเข้าสมาธิก็นิ่งเข้าไปเวลาออกมาก็อยู่แค่กลัวตัวเราหัวเท้าไม่มีหลุดออกจากตัวเลยเพราะตัวเคลียจบหมดแล้วดะนั้นเวลาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเว,ย it, วย it, reek, ลาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นต <c oughs> ัวเองแจ้งชัดมากที่สุดเท่ากับคนอื่นนั่นเ่ย ปรากฏว่าเห็นตัวเองแจ้งขนาดนั้นแล้วภาพคนอื่นหายไปเลยนึกไม่ออกนึกถึงใครถึงใครนึกไม่ออกเลยแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยในโลกนี้นึกได้คนเดียวคือตัวเราเองนอกนั้นนึกไม่ออกแปลกไหมเมื่อก่อนเรายังไม่ได้อบรมนะวันวันหนึ่งนึกคนอื่นได้หมดเว้นเราคนเดียวนึกไม่ออกในโลกนี้เนี่ยเราคนเดียวเท่านั้นที่นึกไม่ออก อันนั้นคือสำหรับคนที่เราตอนที่เรายังใหม่อยู่ยังไม่ได้อบรมแต่หลังเราจะอบรมแล้วเนี่ยเชื่อไหมมันกลับด้านกันหน้ามือเป็นหลังมือวันวันหนึ่งในโลกนี้เราเห็นตัวเราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีอยู่ในใจเราเลยสักคนหญิงไม่มีภาพอยู่ในชายชายไม่ภาพอยู่หญิงไม่มีภาพทุกคนใน,ในโลกนี้อยู่ในใจเรามีแต่เราคนเดียวของโลกนึกคน,นใครไม่ออก เออก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ออกก็เป็นสมาธิตลอดสิตลอดแล้วก็เลิกการปรุงแต่งเลยเป็นวิสังขารไปเลยเป็นอสังกตะธรรมเป็นนิพพานแต่นิพพานหนึ่งเดียวไม่มีสองแต่ระยะทางเนปรุงแต่งมาตลอดนะมาถึงพระอรหันต์จบเลยเลิกกันนี่คือทางมันเป็นอย่างนั้นคือระหว่างทางต้องเดินเดินก็คือปรุงแต่งนั่นเองเดินไปท่านบอกว่า ทางเดินอันประเสริฐไม่ใช่ทางนิ่งถ้าเราไปนิ่งๆเนี่ยเขาก็บอกทางนิ่งอันประเสริฐดินี่ทางเดินอันประเสริฐแสดงว่าต้องมีทางต้องมีสิ่งที่เดินถ้าเรานิ่งอยู่มันจะเรียกว่าเดินได้ยังไงนะถ้าที่ผ่านมาเรานิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เดินเลยมันก็เลยไปไม่รอดนะแต่เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วเนี่ยเราก็หยุดเดินซะถึงนิ่านเราก็หยุดเดินอันนี้คือประเภทที่อบรมมรรคจริงๆเป็นอย่างนี้ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ประเภทตั้งแรกเนี่ยคนเราไม่ได้ทำพิจารณามารคกเลยเนี่ยมัวจะทำสมาธิมาก่อนเช่นว่าคนนั้นทำสมาธิมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังคนเหล่านี้เนี่ยจะมาฝึกแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอัตยาใส่ไม่ให้นะอัตรยาใส่ไม่ให้นะ ก็ไม่เป็นไรอาศัยสมาธินั่นแหละเป็นบาดฐานไปนำหน้าไปก่อนประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนปัญญานำหน้าแล้วสมาธิตามหลังก็ได้ทัองสองอย่างอยู่ดีแต่ประเทศอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังทำยังไงก็หมายถึงว่าคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ย เวลาเข้าสมาธิปล่อยเข้าไปแต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยคนทั่วไปก็คือปล่อยจิตออกไปเลยใช่ไหมล่ะคิดถึงใครตัวใครตัวไปเลยคิดไปตามเก่าหนดเลยอันนั้นคืออันนี้อันนั้นคือคนที่ทั่วไปทําสมาธิกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อบรมมัคเนี่ยเขาทำยังไงเวลาเข้าเข้าสมาธิไปเวลาออกมาอย่าให้จิตไปคิดถึงคนอื่นให้คิดถึงตัวเอง เหมือนกับคนที่แรกกันแหละคิดถึงตัวเราผมคนเล็บฝนหนทังตัวเองทุรุนพิจารณาจนเหนื่อยแล้วก็เข้าไปในสมาธิพักไปแล้วก็ออกมาก็พิจารณาต่อแล้วเข้าก็เหนื่อยพักไปพิจารณาต่ออย่างเงี้ยอันนี้สําหรับคนจริตอย่างนี้ก็ให้ทําอย่างนี้ไปแต่ถ้าเกิดปัญญานําหน้าเนี่ยเวลาทาสมาพิจารณาตัวมาเรื่อยเรื่อ,อมาถึงตรงหนึ่งฌานมันเกิดเนี่ยไม่อยากให้เข้าฌานถ้าเข้าแล้วหลงทุกทีเลยก็จะอยากเข้ามาเข้าจะไปเข้าฌานอีกทีโน่นพระอนาคามีเลย อันนั้นสําหรับจริตนั้นเนี่ยต้องเว้นชานไว้ก่อนจะไปทําชานทีหลังแต่ประเภทนี้ให้เอาชานไปเรื่อยๆแต่ระหว่างอยู่ในชานทําไม่ได้นะอบรมมาร์กไม่ได้แล้วก็ให้พิจารณาเนี่ยถึงจะอบรมมาร์กได้แสดงว่าจิตนนั้นต้องรอให้จิตนั้นถอยออกสมาธิมาก่อนจนจิตนั้นเริ่มคิดได้นะเราถึงได้นํามาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายเนยๆแล้วก็เข้าไปพัก แล้วก็ออกมากพิจารณาต่อท่านี้มีมีข้อแม้อยู่ว่าต้องพิจารณากายหนึ่งสามึงสี่ส่วนนิ่งในสมาธิแค่ส่วนเดียวพอไม่งั้นไม่หลอดไม่งั้นไปไม่ได้เพราะติดสมาธิแล้วจะไปไปนิพพานจะไม่แจ้งและจะหลงได้นี่คือข้อเสียข้อดีก็คือว่าถ้าไม่ติด สมาธิมากเกินไปทำสมาธิแค่ส่วนหนึ่งแต่พิจารณาทั้งสามสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนไม่เป็นไรคนนั้นจะเร็วเร็วแต่ถ้าช้าก็ช้าเลยถ้าไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้เลยคนไปไม่ได้ก็คือทำช้านี่ยเดี๋ยวออกมาก็ปล่อยจิตคิดตามหูตามตาไปจมูกเลี่งกันคนเหล่านี้ไปไม่ได้มันมีข้อดีข้อเสียและข้อเด่นดีก็มีเสียก็มี แล้วก็กลางๆก,ก็มีแบบวิธีปัญญานำหน้าก็เหมือนกันดีก็มีกลางๆก,ก็มีไปไม่ได้เลยก็มีถ้าสมาธินำหน้าเนี่ยที่ไปไม่ได้ก็คือว่าไม่อบรมมัดเวลาออกสมาธิก็ปล่อยไปทัทง้ทงตาทั้งหูปล่อยจิตไปไหนก็ปล่อยไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มามองผมผงคนเล็บหนังคนนั้นไม่ได้นั่นคือไปไม่ได้เลย ประการที่สองก็คือว่าคนไปได้ช้าเนี่ยก็คือเข้าฌานมากเกินไปเข้าฌานมากกว่าที่จะพิจารณาน้อยกว่าคนนั้นจะช้ามากเพอๆจะไปได้ยากแต่คนที่จะไปได้เร็วก็คือเข้าฌานน้อยหนึ่งพิจนารณามากกว่าห้าถึงหกส่วนม้าเลยมากๆไว้ก่อนแล้วเข้าฌานน้อยเดียวแล้วคนนั้นจะไปได้เร็ว มันมีเร็วกับกลางๆแล้วก็ไปไม่ได้นะเร็วก็ช้าแล้วก็ไปไม่ได้แบบปัญญาก็เหมือนกันเหมือนปัญญาอย่างเดียวเนี่ยที่อบรมมรรคเนี่ยถ้ามรรคจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาสมาธิมาร่วมเลยสมาธิเนี่ยไม่ไม่เอาฌานร่วมเลยก็ไปได้ที่เร็วก็คือว่าอุบายต้องแหลมลึกนะถ้าพิจารณาไปเลยเนี่ยคนไหนพิจารณาตัวเนี่ย ใช้อุบายแหลมลึกหาอวายเด็ดๆมาแล้วก็แทงใจดําให้มากๆบ่อยๆคนนั้นจะเร็วมากเขาเรียกว่าโยนิโสดีอุบายในใจดีคมกล้าแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็อุบายแทงใจดําลึกกว่าทะลวงมากกว่าคนนั้นเร็วนะไม่ท้อทุระส่วนคนที่ช้าเนี่ยปล่อยจิตเพลินไปตามอารมณ์มากไปหน่อย อุบายที่ทําไม่แหลมลึกไม่เจาะใจดําไม่แทงใจดําน้ําตาไม่ค่อยเล็ดคนนี้จะช้าหน่อยคนที่ไปไม่ได้เลยก็คือว่าติดสมาธิชานและเสื่อมบ้างแล้วก็เลิกหลางลางระหว่างนั้นแล้วก็ทิ้งบ้างทรงบ้างไม่พาจิตคิดไม่มีอุบายเข้ามาทรงทรงไว้คนนี้ไปไม่ได้หลุดออกจากโคจรได้ คือทั้งสองอย่างมีข้อเด่นข้อ,ขอด้อยหมดเลยฉะนั้นใครชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นแต่ถ้ามาตรฐานที่สุดนะต้องมักถ้ามักจริงๆแล้วไม่มีสมาธิร่วมนั่นคือสุดยอดนะเขาเรียกว่าอุพัตโตภาควิมุตโอกาสหลงทางยากนะถ,าถ,าถ้าใช้ชานเข้ามาร่วมเนี่ยโอกาสหลงสูงหน่อย นะถ้าถ้าเอาฌานมาร่วมการพิจารณาโอกาสหลงสูงแต่ถ้าใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยโอกาสหลงน้อยนะโอกาสหลงน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของเด่นด้อยของแต่ละแต่ละคนฉะนั้นนักเรียนชั้นเดียวกันจึงคะแนนไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่ครูเวลาการเวลาการสอนกันเท่ากัน แต่ทำไมผลการสอบไม่เหมือนกันก็เพราะว่าสติปัญญาแต่ละคนไม่ต่างไม่เหมือนกันการทำข้อสอบก็เลยว่ามีเด่นมีด้อยมีต่ำมีสูงไม่เหมือนกันหัวใบหัวไม่ใบหัวสมาธิหัวกะทิหัวชี้เลยไม่รู้ละนะก็แต่ละคนก็จะจะไม่เหมือนกันก็แต่ว่าทุกคนก็ไปได้ฉะนั้นแม้แต่เป็นพระโสดาบันเนี่ยโสดาบันมีสามประเภทเลยนะ าสามประเภทเอกพีชีประเภทนี้เนี่ยหัวใบมากเอกนี่แปลว่าหนึ่งนะพีชีพีชะนี่แปลว่าพืชผู้มีพืชขนเดียวหมายถึงว่ามเมล็ดเนี่ยจะต้องไปงอกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าเกิดอีกชาติหนึ่งอย่างที่เคยบอกว่าวิญญาณนั่นทำให้เกิดเป็นมเมล็ดทำให้เกิดก้าใหม่ ฉะนั้นเอกพีชีเนี่ยจะเป็นผู้มีภพชาติเดียวเท่านั้นเป็นพระโสดาบันระดับหัวกะทิเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ถึงเจ็ดชาติแค่ชาติเดียวเสมอกับพระสกิธาคามีซึ่งหัวกะทิมากเลยหัวเก่งมากปัญญาม,มากประเภทที่สองกลังโกละตระกูลสู่ตระกูล จะเกิดไม่ต่ำกว่าสามชาตินะโกลังกละเนี่ยเกิดมนุษย์บ้างเทวดาบ้างไม่ต่ำกว่าสามชาติแล้วจะถึงนิพพานประเภทสัตตะคตุงประะมะประเภทนี้เนี่ยบวยนะเกิดมนุษย์และเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติ ดูดิข้อสอบนะเรียนห้องเดียวกันโสดาบันเดียวกันนะแต่สามประเภทดูสิเหมือนพระนาคามีเหมือนกันไปถึงพระนาคามีก็แบ่งเป็นห้าชั้นนะประเภทที่หนึ่งเนี่ยอันตราปริพายีเนี่ยอายุไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็เป็นพระหรหั์แล้วลองลงมาเนี่ยอุปหาจจะเนี่ยก็เรียกว่า อายุเกินเลยเลยกึ่งไปแล้วถึงจะบรรลุเป็นพระหรหันอ,อาสังขาระปนิธิพาดีเขาเรียกว่า,า,าทำทำความเพียรอย่างยากลำบากน่าจะเป็นสกิทาคามมเนี่ยสองชาติสามชาติตรงนี นะชาตสองชาติชาติหนึ่งไม่บรรลุนะสองชาตสามชาตินะั่นเพราะมันห้าชั้นนี่อาจจะเป็นสองชั้นสามชั้น,นก็บรรลุประเภทสุดท้ายเนี่ยห้าชั้นเลยนะห้าชั้นต้องท่องเที่ยวทุกชั้นเลยหชั้นถึงจะไปนิพพาน ก็เรียกว่าเป็นเป็นระดับโบยนะ่ยโบยดะนั้นนักเรียนห้องเดียวกันแต่ว่าคะแนนต่างกันไปใครหัวดีก็จะเร็วขอให้ได้ไปกันแล้วกันเนาะเนาะไปไว้ก่อนมันจะไปไม่ได้เท่านั้นแหละมันจะโบย,ยขนาดไหนยังไม่รู้เลยยากเนาะโอ้ยากจริงไม่ใช่ง่ายเราจะให้จิตอยู่ในอำนาจไม่ใช่ง่าย ยากมากแต่ยากยังไงก็อยู่ในวิสัยวิสัยทําได้นะดังนั้นมนุษย์ทําไม่ได้เนี่ยท่านไม่สอนมนุษย์หรอกมนุษย์ทําได้แล้วมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเนี่ยมันสกรปรกมากพอที่เราจะมองถึงความเป็นอสุภะได้ถ้าเราเป็นเทวดาจะมองอสุภะยังไงเนี่ยร่างใสไปหมดเลยโอ้ย,ยากข้อสอบยากคนนี้อีกนะ มองยังไงก็ไม่เบื่อนายมองอะไรก็จะรักยินดีอยู่นั่นตัวเป็นเพชรเป็นแก้วไปหมดแหละขาะเรานี่เหม็นๆนั่นดูเอาเรื่องนะนะมนุษย์ดีแล้วนะมนุษย์ดีแล้วข้อสอบจะง่ายหน่อยนะแล้วมองอยังเห็นง่ายอยู่เวลาตายก็ยังให้เห็นดูเวลาคนเราเนี่ยมีเลือดมีเนื้อมีอะไรเราเใ,ให้เราเห็นเทวดานีไม่เห็นหรอกร่างเป็นทิพย์หมดเวลาตายหายวับเลยนะ วลาเกิดแล้วเขาเรียกว่าโอปัติกะเขาเรียกว่าเกิดขึ้นปรากฏท,ทันทีตายก็หายวับทันทีเลยไม่มีซากให้เห็นแต่เรายังหามซากไปบ้างไปเผาไปฝังเห็นหมดเลยนะเพราะว่าเราหายวับไม่ได้มันต้องเน่าไปก่อนตายปุ๊บก็รีบไปฝังปนนะไปเน่าะไปเผาเพราะว่ามันเนา่าไม่น่าดูก็ต้องปิดบังอำพรางอยู่ในห่อในหีบไว้ไม่เห็นอุจาาตา อันนี้แหละจึงว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นข้อสอบอย่างดีแม้แต่พุทธเจ้ายังมาสงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์เลยแต่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยทำดีบรรลุธรรมเทวดาอินพรมก็กราบไหว้หมดเพราะไม่ได้ไหว้อะไรไหว้คุณธรรมพบต่ําแต่คุณธรรมเราสูงเพราะว่าพุทธเจ้าก็ยังเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาทั้งหลายก็เพราะว่าใจสูง ฉะนั้นมนุษย์เราถือว่าดีที่สุดต่ำกว่ามนุษยไ์ไม่ได้แล้วฉะนั้นทางที่เราเดําเนินมานี้เนี่ยทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นทางออกจากทุกข์ฉะนั้นการทําสมาธิอย่างเราอย่างเดียวไม่พอหรอกโยมนิ่งอย่างเดียวนั้นโอโ้โหมันแค่นิดเดียวเองตั้งไกลแสดงว่าเรายังไม่ถึงไหนเลยนะยังต่อแตะอยู่เลยไม่ได้มักต้องทุกคนต้องเจริญ ถ้าขาดมารรคแล้วไม่ได้เลยฉะนี้เวลาเวลาพระอรหัน์เนี่ยจิตของท่านเนี่ยวิญญาณของท่านไม่มีแล้วตาท่านดับแล้วหูจมูกลิ้นกายใจดับแล้วและฌานทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าคนที่ไปทําฌานและไปเกิดเน่ท่านก็ดับแล้วท่านไม่เอาฌานไปนิพพานฉะนั้นเวลาเวลาละสังขารท่านไม่ได้เข้าฌานท่านเอาใช้ตอนเป็นนั่นนั่นเอง ตอนมีชีวิตท่านเข้าฌานออกฌานอยู่เลยแต่ตอนจะมรณภาพเนี่ยท่านออกเลยไม่เข้าทําให้ฌานของท่านไม่ได้เอาไปนิพพานท่านเห็นว่านี่เป็นของโลกเอาไปเอามาเข้าตอนที่เรามีความสุขในปัจจุบันแต่เมื่อละสังขารแล้วก็ทิ้งไปตามโลกเหมือนเดิมฉะนั้นไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นภพชาติต่อไปท่านจึงนิพพานอย่างเดียวอันนี้แหละจึงว่าจิตของเรานั้น อยู่ในกำมือหมดแล้วจิตของเราอบรมมาแล้วอยู่ในกำมือหมดแล้วไม่มีจิตของเราอยู่นอกนอกมือเลยเท่ากับว่าคนนั้นเป็นผู้มีความกลมจิตเราดูในกำาบือฉะนั้นจิตเราภาพเราเราก็เป็นใหญ่มีแต่เราจิตเราด้วยภาพเราเราเป็นใหญ่ของโลกเลยแต่เมื่อก่อนจิตเราภาพเขาโอโ้เป็นทุกข์เหลือเกินบัตนี้ทำลายไปแล้ว การที่ไม่มีภาพเขานั้นบ่งบอกถึงการไม่มีวิญญาณวิญญาณดับสนิทแล้วชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีไม่มีซึ่งกันและกันไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็ไม่มีไม่มีต้นไม้เมล็ดก็ไม่มีซึ่งกันและกันทำให้ภพชาติก็สิ้นเลยนั่นคืออวสานของชีวิตแต่จิตยังมีอยู่นะ จิตไม่ตายแต่เขาห้ามพูดอันนี้แง้มให้ฟังนะคือจิตไม่สลายแต่เขาจะไม่พูดว่านีพผ่านอยู่ไหนนะไม่พูดว่าอยู่ไหนแต่ว่าจิตไม่สลายเพราะจิตไม่สามารถจะสลายคือมันไม่สามารถจะสลายแต่จิตนะ่ะสลายอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์ไม่มีในจิตเหมือนกับว่าสิ่งปอมปนอยู่ก้นแก้วนะทิ้งแล้วมีแต่น้ำบริสุทธิ์ ฉะนั้นน้ำความบริสุทธิ์แล้วน้ําเนี่ยเมื่อบริสุทธิ์แล้วน้ําจะกลายเป็นอะไรอะน้ําก็กลายเป็นน้ําเหมือนเดิมแต่มันเป็นบริสุทธิ์แล้วหมึงบริสุทธิ์แล้วน้ําก็ยังเป็นน้ําอยู่นั่นแหละแต่ความบริสุทธิ์นั้นนั่นคือที่สุดของเขาฉะนั้นเท่ากับว่าการบริสุทธิ์นั้นเป็นที่สุดของสุดธาตุนั้นก็เรียกว่านิพพานธาตุซึ่งไม่มีธาตุอย่างอื่นที่เป็นละ กิเลสาธาตุไม่ไม่มีแล้วคนนั้นก็คือน,นิพพานนั้นทางเส้นนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นทางออกจากทุกข์เรียกว่าทางพ้นโลกนะทางพ้นโลกซึ่งเราพ้นจากความเป็นโลกคนนั้นก็เหนือโลกดะนั้นคนทั่วไปจิตก็ไหลไปตามตาตามหูแต่พระยเจ้าตั้งแต่สมบัตไม่มีไหลเลยไม่มีจิตอยู่กับตัวตัวอยู่ไหนจิตมันไม่เคยแยกกันเลย เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายต่อให้อายุร้อยปีก็มีสภาพเดียวกันจึงไม่มีเคยว่าเสื่อมเลยเสื่อมไม่มีเพราะไม่มีรั่วที่ทําสมาธิกันเสื่อมเสื่อมรั่วนั่นแหละทําให้เสื่อมนี่คือที่สุดของทุกฉะนั้นสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะการเห็นแจ้งฉะนั้นตัวเราแจ้งที่สุดในโลกไม่มีภาพใครแจ้งเท่าภาพเราภาพเรา แจ้งที่สุดแจ้งเหมือนแว่นขยายเลยไม่น่าเชื่อว่าจากที่มืดมืดนะที่เราบอกว่ามืดแล้วเกินมองไม่เห็นแจ้งหมดเลยความมืดสลายหมดมีแต่ความสว่างฉะนั้นความมืดไม่ต้องทำลายเพียงแต่เพิ่มความสว่างขึ้นความมืดก็จะมาลายหายสิ้นเองนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเ,ออเราไม่ต้องลด เราไม่ต้องเพิ่วิ่งหาความเย็นเราเพียงแต่ลดความร้อนลงเดี๋ยวความเย็นก็จะมาเองเราไม่ต้องทำลายความมืดแต่เพิ่มแสงสว่างขึ้นมาเองความมืดก็จะหายเองนะมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเราไม่ต้องทำสมาธิเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเ,าาธเ,าาาธเพียงแต่เราลดกิเลสลงสมาธิมันก็จะมาเอง เราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องวิ่งหาความสบายเราลดอาการป่วยเราเท่านั้นเองการป่วยเราลดลงความสบายก็จะมาเองอันนี้อเปียบเปยให้เห็นว่าเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกิเลสสามตัวเท่านั้นเองสมาธิเราก็จะมาเองวันนี้ก็ให้ธรรมะชื่อว่าทางพ้นโลกนะให้สาธุชนได้รู้ว่าการพ้นโลกเป็นอย่างนี้ ก็ผมโครแก่กัละเวลาขอทุกคนมีความสุขความสบายรู้แจ้งเห็นธรรมเนีระไปทมควาสวันพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธินเมื่อจบก็ต้องจบกันเนาะ